ครับเริ่มมีคนเข้ามาละอุ้ย18คนละเร็วมากโวยไวมากคอมเมนต์แรกสุดไอ้แม่บอกแล้วหัวข้อนี้คนเขารออยู่มีโอเคฮะมีนักขิงเบอร์3นักขิงเบอร์3มาคุยว่าเอ๊ะทำไมคนเล่นยูโรไม่คุณจริงๆคุณตั้งหัวข้อให้แบบว่าไอ้ใครบอกหาคนเล่นยูโรยากจังครับผมยังขิงลงเกมไปทุกอาทิตย์เลยพวกคุณนี่อ่อนแอจริงๆอะไรเงี้ยเฮ้ยมีคนมาให้กำลังใจด้วยอ่ะมาเมนแรกเลยอ่ะจิ๊กไมค์มาเนี่ยอยู่ข้างข้างนอมีบ้านมีโต้ไม่ยอมมาโอเคโอเคผมว่าเอางี้เราคุยคร่าวๆก่อนนะครับว่ายูโรมันคือประมาณไหนอะไรเงี้ยผมว่ามันมีคนไม่เข้าใจพอสมควรผมพูดเลยนะยูโรเนี่ยไปที่ช้อปปี้ครับมีแบบไส้เอ็กซ์ตร้าคัสตาร์ดสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตเลือกได้เลยใช่ไหมมีใบเตยด้วยเฮ้ยแต่มันแบบเอ็กซ์ตร้าไส้เอ็กซ์ตร้าไส้เนี่ยมันเป็นความฝันวัยเด็กของคุณเลยนะเว้ยคือวัยเด็กเรารู้อยู่แล้วว่ามันน้อยใช่ไหมแล้วยิ่งโตมามันก็ยิ่งน้อยเว้ยแต่เอ็กซ์ตร้าเนี่ยคือแบบไอ้เหี้ยความฝันในโฆษณามันเป็นแบบดรีมคัมทรูเว้ยโฆษณาแม่งไหลแบบไส้เยิ้มเลยพี่ไปขอซื้อไส้จากเขาเลยไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อแล้วไอ้ขนมปังเนี่ยซื้อแต่ไส้กินอย่างเดียวโอเคผมว่าเราคุยคร่าวๆก่อนก็ได้ครับไอ้ว่ามันยูโรบอร์ดเกมนี่มันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเราจะได้แบบดูว่าคนเขาแบบเข้าใจไปกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอย่างเช่นเอาผมยกครับเชิญเลยครับผมอันนี้ความเข้าใจผมนะเพราะว่าผมก็อาจจะน้องเล็กสุดเนาะเล่นมาน้อยสุดถ้าเทียบกับทุกคนที่ผมชวนมานะแต่คุณเบอร์สามก็อันนั้นมันโอเคจินเจอร์ฟาร์มคือเอางี้ผมเข้าใจว่ายูโรเนี่ยคือเกมที่เราจะชนะกันด้วยแต้มเป็นหลักนะมี player interaction ได้แต่อาจจะไม่หนักเท่าขนาดแบบจะไป take dead หรือว่า eliminate เขาออกคืออาจจะมีบ้างแต่ว่าเกมเนี้ยยูโรพวกนี้จะเป็นส่วนน้อยนะฮะแล้วก็เน้นไปทางใช้ความคิดการวางแผนแล้วก็ดวงมันจะน้อยเช่นสมมติถ้าทอยเต๋านะอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นการแบบตัดสินว่าจะแพ้หรือชนะด้วยการทอยเต๋าแค่นั้นอะไรเงี้ยครับสำหรับผมนะอันนี้นิยามผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าอย่างของคุณกบกับคุณแบงค์เนี่ยเป็นประมาณไหนครับคือยูโรมันถ้าพูดอันนี้พูดแบบเจเนอเรกในเจเนอเรกประมาณนึงนะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกสคูลออฟดีไซน์เป็นฟิโลโซฟีในการออกแบบแบบนึงนะครับซึ่งอันที่มันเคาน์เตอร์พาร์ทที่คล้ายๆกันก็คืออเมริทรัชหรือธีมาติกเกมคือฟิโลโซฟีในการดีไซน์ของยูโรอ่ะคือ competitive ย่อได้คำเดียวเลยคือ competitive คือการแข่งขันคุณจะแข่งยังไงก็ไม่รู้แหละแต่คือเป้าหมายคือการแข่งขันแต่ว่าคุณจะบอกเฮ้ยเกมอื่นมันก็แข่งเหมือนกันงั้น counter part ของยูโรอ่ะคือดราม่าคือ dramatic คือการ immersive การอินไปกับทีมถามว่าทำไมยูอเมริกาถึงต้องใช้ดวงเยอะๆก็เพราะว่ามันอยากเล่าเรื่องคือพวกไงนะคือการชนะในเอเมริทรัชอ่ะมันไม่ใช่มีนของเกมมีคือดรามาติกคุณอยากจะอินไปกับเนื้อเรื่องความสุ่มมันคือการคาดเดาไม่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของการดราม่าเพื่อจะได้อิมเมอร์ซีฟกับเรื่องราวทุกอย่างมันทำมาเพื่อดราม่าสังเกตเอเมริทรัชอีเวนต์เยอะอีเวนต์เนาะคุณจะบอกว่าทำไมดวงเยอะไม่คือก็ดวงเยอะถูกแล้วเพราะเป้าหมายคือดราม่าแต่ว่ายูโรคือคอมเพทิทีฟคอมเพทิทีฟมันแปลว่าถ้าคุณจะทอยเต๋าแข่งก็ได้จริงๆแล้วคาเมลอัพก็เป็นยูโรในแง่นึงมันก็ทอยเต๋าแต่ว่ามันคือการคอมเพทิทีฟแล้วทำยังไงให้มันคอมเพทิทีฟได้คุณก็เลยต้องใส่นะลดดวงพยายามลดดวงให้น้อยต้องใช้กับความคิดเยอะๆต้อง risk management บ่อยๆนั่นก็เลยเป็นคาแรคเตอริสติกของยูโรขึ้นมาครับแล้วของคุณแบงค์อะครับแบบของผมเหรอครับยูโรนิยามผมอะเป็นเกมที่เน้นการกลไกเป็นหลักในการเอาชนะกันซึ่งกันและกันคือกลไกมันนำโดดๆมาเลยอ่ะคือถ้าหากว่าคุณพูดถึงเกมเนี้ยกลไกจะเป็นตัวชูโรงมาแทนที่จะเป็นธีมของเกมประมาณนั้นอันนี้สั้นๆง่ายๆแต่ว่ามันมีตัวแบ่งอีกยิบย่อยมากมายไปหมด1ก็คือใช้ดวงต่ำตามที่คุณก้องได้พูดไว้คือมันจะมีบ้างแต่คุณสามารถจัดการดวงนั้นได้เช่นทอยเต๋ามาปุ๊บอ่ะคุณสามารถเอาเต๋าไปใช้อันนี้ทำให้เพิ่มหน้าเป็น3เป็น4อะไรเงี้ยแล้วแต่บางเกมจะมีกลไกในการจัดการดวงได้ถึงระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่จัดการด้วยได้ 100% จะจัดการดวงได้สองคือจะไม่มีการกำจัดผู้เล่นออกจากเกมบางเกมก็มีนะแต่น้อยมากๆที่จะเป็นแบบยูโรและกำจัดผู้เล่นออก
จริงพูดถึงตรงนี้ขอขัดนิดนึงได้ไหมเวลาพูด player elimination เนี่ยผมค้านหนูชนฝ่ายนะเวลาคนบอกว่ายูโรแบบไม่มี player elimination อ่ะบางครั้งนะบางครั้งอ่ะ eliminate กูออกไปยังดีกว่าให้กูมานั่งเหงาแบบงงๆทั้งเกมอ๋อใช่ใช่เยอะเยอะเกมมากเลยเออจริงไม่ตามแต่ตามเซนส์คือมันไม่ออกมันไม่ให้เขาออกให้เขาได้เล่นต่อแต่จริงคือมันก็แพ้แล้วแหละเอาออกดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยคือเยอะเกมมากแบบกูทรมานมากอ่ะที่แบบกูต้องมาอยู่ตรงเนี้ยใช่อันนี้กล้องกากครับเดี๋ยวค่อยพูดต่ออันนี้กล้องกากมากเลยอ่ะทนไม่ได้ไม่ใช่กล้องใหม่เนี่ยใช่คนขิงเก่งอ่ะผมก็มีเนี่ยนั่งอยู่นู่นเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้ไม่มีสายต่อได้ยินไหมเนี่ยคุณตูนอ่ะโอเคโอเคครับตูนพูดอะไรไหมไม่ได้ยินแล้วก็ตูนไม่ได้ยินได้ยินผมไหมครับแล้วฮัลโหลได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับโอเคแล้วก็ต้องกระแอมหน่อยใส่สูตรใช่ครับใส่สูตรเพิ่งเลิกงานเลยครับเห็นแสดงให้เห็นว่าผมมีอันนึงเลิกงานรีบวิ่งเข้ามาเลยมีอันนึงที่ผมอยากจะบอกแล้วกันแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวแบ่งเกมแบบเล่นระหว่างเล่นแล้วรู้สึกแต่จะเป็นการความรู้สึกที่ได้หลังจากการเล่นนั่นก็คือสิ่งที่เราพูดกันหลังจากการเล่นแล้วว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เราสามารถชนะได้มากกว่าในขณะที่ถ้าหากว่าเป็นเกมแนวอเมริแทสหรือติเมติกอ่ะคุณจะบอกว่าเฮ้ยอีเวนต์ไอ้นี่แม่งเหี้ยจังวะถ้าหัวทุกทอยได้แบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้กูอาจจะชนะก็ได้แล้วเห็นป่ะเนี่ยในที่ผมบอกคือยูโรใช่มันจะดราม่าคือมันนั่นแหละที่ผมบอกคือถ้าเกิดคุณไปสเวย์การที่บอกว่าเรื่องดวงหรือล่วงอะไรบางทีคุณจะเหมือนกับในมุมผมรู้สึกมันหลุดคอนเซ็ปต์คือจริงๆมันวิธีการวิธีชนะมันไม่เหมือนกันเนี่ยจริงอเมริแทสมันไม่ใช่เกมที่ออกแบบมาเพื่อคือชัยชนะมันเป็นแค่จุดมุ่งหมายให้คุณไปเดินเรื่องอะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเกมต้องการให้คุณแบบเกิดสตอรี่เกิดเล่าเรื่องใช่โอเคพอดีเมื่อกี้บอกคุณตูนเพิ่งเข้ามาพอดีเราคุยกันว่านิยามของเกมยูโรของเราเนี่ยคือประมาณไหนคนฟังเขาจะได้เข้าใจร่วมกันว่าเอ้ยเข้าใจไปถูกนะอะไรเงี้ยครับจะได้ฟังต่อได้ว่าไอ้ที่เราเล่นอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือยูโรหรือเปล่านะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเราคุยกับคนเล่นใหม่เนี่ยตัวเนี่ยเขาจะงงว่าพอเราบอกว่าเอ้ยเราชอบเล่นเกมยูโรเขาจะงงไอ้เกมยูโรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบอยากให้คุณตูนนิยามนิดนึงเพราะผมว่ามันก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรครับโอ้อันนี้ที่จริงผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะพูดถึงนิยามของยูโรเกมไปได้ค่อนข้างดีมากแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดถามจากมุมผมแล้วกันซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคนอื่นผมไม่แน่ใจเนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่ายูโรเกมก็คือเกมประเภทของเกมที่มีต้นต่อจากประเทศในยุโรปนะฮะเพราะตามชื่อมันแต่ทีนี้จะถามว่าในลักษณะของระบบของมันคืออะไรก็ต้องเป็นเกมที่ไม่ได้มีการประทะกันโดยตรงไม่เน้นการประทะกันโดยตรง แล้วก็สามารถที่จะ okay. วางแผนล่วงหน้าได้ไม่ค่อยมีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีจุดประสงค์ส่วนใหญ่ก็คือมีจุดประสงค์เพื่อทำแต้มแข่งกันครับอันนี้ก็คือแบบกว้างๆอ่ะนะครับที่ผมจริงๆเป็นนิยามส่วนตัวที่ผมถ้าพูดนิยามนี่มี2ค่ายนะแบบมี2แคมป์คือผมเป็นแคมป์ B อ่ะแล้วพวกคุณเป็นแคมป์ A พวกคุณจะพูดแบบเหมือนลอกกันบ้านกันมาไม่เป็นไรเรียกใครโหวตนี้อันนี้ใครโหวตแคมป์บอดบนนะครับพิมพ์ตัว B นะครับโหวตแคมป์อื่นกด A นะครับโอเคโอ้โหคนดู34คนไม่น่าจะโอเคครับบอกแล้วหัวข้อดราม่าโอเคคราวนี้คราวนี้บอกว่าทุกคนเริ่มเข้าใจตรงกันละคราวนี้ผมขอแคลิฟายอีกนิดนึงผมขอถามเป็นชื่อเกมแล้วกันเนาะแบบคนอื่นเขาจะได้เข้าใจกันสมมติผมถามว่าอย่าง Spender เงี้ยครับถือว่าเป็นยูโรไหมยูโรครับยูโรครับยูโรเนาะคราวนี้มันก็จะชอบมีคนพูดว่าเฮ้ย Spender มันเหมือนแบบอย่าง Spender เนี่ยเป็น Family ไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยครับผมก็เลยอยากขอแคลิฟายตรงนี้หน่อยว่าผมอ่ะในฐานะผมนะผมเข้าใจว่าคำว่า Family เนี่ยมันแปลว่าเวทของเกมนั้นอ่ะมันค่อนข้างจะไม่สูงนะฮะแล้วก็สามารถจะเล่นในครอบครัวได้ค่อนข้างง่ายทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถจะเขาเรียกว่าเหมือนแคชอัพหรือว่าชนะผู้เล่นเก่าได้ด้วยในบางเกมซะส่วนใหญ่ของแฟมิลี่อันนี้ก็คือสำหรับหมอนัทอ่ะยูแฟมิลี่อ่ะเป็นซับเซตของยูโรในจากมุมมองคุณใช่ไหมใช่ฮะคือผมมองว่ามันเป็นแค่สับเซตสวัสดีครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับคราวนี้ในมุมใช่ครับในมุมผมเนี่ย
ในมุมผมอ่ะมันเป็นอีกคาตาการีนึงไม่ใช่สิเป็นเค้าเรียกอีก1 philosophy of design school of design อีกแบบนึงอย่างที่ใจผมบอกว่าอย่างตอนแรกผมบอกว่าเป็นยูโรมันคือ competitive ใช่ไหมคีย์คือ competitive อเมริกันมี trash คือ drama ทำไงก็ได้ drama ส่วน family ของผมอ่ะคือ pacific คือการที่ทุกคนอยู่ด้วยกันอันนี้คือนิยามที่แบบว่าที่พวกคุณรู้สึกว่าทำไมยูโรผมว่าคุณอยู่ด้วยกันจนจบเกมจริงแล้วในนิยามผมมันคือ family เพราะว่าทุกคนอยู่ด้วยกันจะมีความสุขเล่นเกมกันไปเรื่อยๆลาบลาบลาอันนั้นคือ family ในนิยามนี้นะครับในนิยามผมในนิยามที่ผมจะขีดมาแต่จะเซอร์ไวก็ไม่เป็น family เกมนะงั้นออนมาเป็น family สิอย่างนี้ออนมาเป็น family สิจบเลยนั่งกันจบไม่เกม family เหรอพี่ออนมาเป็น competitive ไงเป้าหมายมันไม่เหมือนคือ competitive คือแบบ competition คือการแข่งขันมันไม่เหมือนคือระหว่างเตะบอลสนามหญ้าหน้าบ้านกับเตะบอลอะไรนะที่แบบสนามไปตามสนามกีฬามันไม่เหมือนกันมันก็คือเนี่ยคือยูโรกับมันไม่ซับเซตมันอาจจะโอเวอร์แลปกันก็ได้แต่ที่ผมพูดในฐานะแบบว่ามุมมองของ school of this school of thinking คุณมีกรอบในการวาดรูปมันออกมายังไงจะพูดต่อพอดีก็เน้นแล้วกันสรุปแต่ที่คุณกบพูดเมื่อกี้ก็แคตตากรีของเกมเกิดขึ้นมาเพื่อบ่งบอกว่าเกมนั้นเกิดมาเพื่ออะไรแล้วกันนะครับอย่างถ้ายูโรคือแข่งขันเน้นแข่งขันเป็นหลักเทมาติกคือเน้นเล่าเรื่องเน้นดราม่าเน้นสร้างเรื่องเน้นให้ผู้เล่นแบบร้องไห้อะไรประมาณนี้แล้วแต่ส่วนแฟมิลี่คือเน้นใช้เวลาด้วยกันไม่สนใจว่ามีดีไซน์ฟิโลโซฟีไม่สนใจว่ามีดีไซน์ฟิโลโซฟีเดิมเป็นยูโรหรือว่าเป็นอเมริทรัชแต่เป็นเกมที่ทุกคนสามารถใช้เวลาด้วยกันได้โดยที่การแพ้ชนะไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ในของเกมแต่อาจจะเป็นได้ครับโอเคเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางครั้งเราพอเราพูดว่ายูโรอ่ะมันจะเกิดการแบ่งแยกขึ้นมาทันทีว่าแบบอ่ะกลุ่มเนี้ยคือเล่นเกมหนักอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราสามารถพอจะแคลิฟายว่าเอ๊ะยูโรเนี่ยมันคือประมาณเนี้ยผมว่าบางคนก็อาจจะเอ๊ะนี่เล่นมานานแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยคือเขาก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นว่าเฮ้ยยูโรมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่หว่ามันก็พอจะเข้าถึงได้นะอะไรเงี้ยนะฮะนะก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ที่เราที่ผมเรียกทุกคนมาพูดคุยกันนะฮะก็ปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยเขาเข้าถึงเกมยูโรได้ค่อนข้างผมใช้คำว่าจะใช้คำว่าน้อยเนี่ยก็พอดีคุยกับคุณแบงค์มาก็อาจจะไม่ได้ขนาดน้อยมากแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเทียบกับฝรั่งเนี่ยก็คือยังถือว่าน้อยมากนะครับแต่ว่าในแง่ของการเข้าถึงเนี่ยโอเคคนน่ะเขาได้มาลิ้มลองหรือว่าได้ลองเล่นเกมเหล่านี้เยอะขึ้นผมบอกงี้แล้วกันเยอะขึ้นแต่ว่าคนที่เขาจะเข้ามาสู่วงการยูโรจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันยังมีไม่เยอะมากนะปัจจัยต่างๆเนี่ยคิดว่ามีอะไรกันบ้างคราวนี้ตอนแรกผมกะว่าจะให้ทุกท่านเนี่ยแบบเหมือนพูดว่าเอ๊ะตัวเองคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเผอิญว่ากระทู้ที่ผมไปตั้งเนี่ยมันดันมีคนมาตอบเยอะมากๆเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยได้เหมือนเราอ่ะได้เขาเรียกว่าเหมือนได้สิ่งที่ทุกคนอ่ะตอบมาเยอะมากผมว่ามันเพียงพอมันเยอะจริงๆคราวเนี้ยเราอาจจะมาจำแนกดูว่าเอ๊ะปัจจัยที่เขาพูดต่างๆเนี่ยแต่ละคนมีมุมมองยังไงบ้างดีกว่าผมว่าอันเนี้ยน่าจะดีเพราะว่าคนที่เขามาตอบเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมานั่งฟังไลฟ์เราแล้วก็อยากมาฟังว่าในแง่ของเขาเนี่ยเราคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับนะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าใน5ท่านเนี้ยทุกคนเนี่ยก็คือเล่นยูโรกันถึงขั้นหนักได้ทุกคนอยู่แล้วนะฮะเนาะก็ปัจจัยแรกที่เขาพูดเลยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นแบเรียที่สำคัญมากเลยคือเรื่องภาษาครับภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับคิดว่ายังไงกันบ้างครับเรื่องภาษาเดี๋ยวเริ่มจากคุณกบก่อนก็ได้ครับว่าคิดว่ายังไงว่าภาษานี่มันเป็นแบเรียสำคัญไหมทำให้คนไทยเข้าถึงยากขนาดนั้นจริงๆผมพูดไงดีนะคือในมิตินึงภาษาใช่แต่ผมงั้นผมขออนุญาตพูดถอยไปอีกหน่อยนึงแล้วกันผมมองว่าการอ่านคู่มือครับไม่ได้เกี่ยวภาษาเลยนะการอ่านคู่มืออย่างเดียวเลยครับคือแต่คือเมื่อก่อนนะภาษามันใช่เพราะภาษากับคู่มือมันเรื่องเดียวกันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้มันมีคู่มือภาษาไทยเพราะงั้นปัญหาจริงคือคู่มือคือบอร์ดเกมอ่ะมันเป็นกิจกรรมที่คุณให้เกมมันรันตัวเองไม่ได้ไม่เหมือนเกมดิจิตอลต่อให้คุณสมมติอย่างซาร์ดิวัลเล่เกมสร้างฟาร์มใช่ป่ะคุณไม่รู้เหี้ยเลยก็ได้คุณก็ยังสามารถจะคลิกมั่วๆแล้วคุณก็อยู่แบบเกมได้เว้ยแต่บอร์ดเกมคุณไม่สามารถมันเดินตัวเองไม่ได้เพราะงั้นสิ่งที่คุณจะทำได้คือต้องมีคู่มือคุณต้องอ่านคู่มือแล้วต้องมีคนอ่านคู่มือแล้วใครจะเป็นคนแรกอ่ะคนอ่านคู่มือคนแรกที่ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมมาก่อนเลยคือคุณจะเหี้ยซื้อเงิน1,000ไม่ใช่มองตีละกายยังไงก็ไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับแล้ว
ซื้อมาเกมอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาเอามาเล่นอ่านคู่มืออ่านคู่มือแต่มาชวนเพื่อนซึ่งผมว่าบาวรี่จริงๆอ่ะคือการอ่านคู่มือครับแต่ภาษาเนี่ยมันอินพิฟายไปว่าจะอยากเล่นเกมแบบที่กว้างมากๆอ่ะการที่คุณอ่านภาษาอังกฤษได้คุณก็จะอ่านได้มากขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนภาษาใช่ชัดเจนมากตอนนี้มันจะแบบเจือจางลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับนี่มุมผมนะคุณแบงค์โปรเฟสเซอร์มีเปิ้ลแบงค์ไหนครับแบงค์ผมแบงค์ผมนะโอเคฮะอันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเบรกพอดีผมรู้สึกว่าแบงค์คุณแบงค์เนี่ยคุณแบงค์ที่เป็นเจ้าของเพจมีเปิ้ลเลาะเอ้ยมีเปิ้ลเลาะไอ้เหี้ยบอร์ดเกมเลาะเนี่ยเขาเหมือนเขานั่งตัวเขาเหมือนเขาเป็นหมอที่นั่งอยู่ที่คลินิกมากกว่าจะคนที่เป็นหมอจริงๆอยู่ข้างๆเองนะผมนั่งฟังอยู่ผมเก็บข้อมูลไงผมเก็บข้อมูลอยู่ผมแบบว่าโอเคครับเอาผมเริ่มเลยแล้วกันขอล้อกับข่าววันนี้แล้วกันนะข่าววันนี้ที่พูดเรื่องข่าวอะไรนะข้อสอบเด็กป.4น่าจะแต่คนน่าจะทราบกันดีที่เป็นถามเรื่องว่าเนื้อกระดูกที่อยู่ตรงหัวกะโหลกอันเนี้ยชื่ออะไรถูกไหมถ้าว่าถอดภาษาออกอ่ะใช่ไหมใช่ที่มันแบบถามแบบเกินความรู้ไปมากเหมือนเอาข้อสอบแพทย์มาถามอ่ะถ้าหากเราถอดภาษาไปอ่ะเนื้อมันอ่ะมันยากเกินไปอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าจริงๆภาษาตามที่คุณก้องบอกมันไม่ใช่ปัญหาคือคุณขี้เกียจอ่านมีอะไรกันขี้เกียจอ่านแล้วก็ตัวเกมมันอะไรอ่ะมันไม่ได้เน้นให้สร้างเรื่องราวให้คุณสามารถไปเล่าบอกต่อได้บ้านเราคือ AR ก็ถ่ายรูป AR คือทำนู่นทำนี่ให้แบบบอกต่อได้เรื่อยๆเกมยูโรหลักๆมันไม่ได้แบบทำออกมาให้สามารถบอกต่อได้เยอะบางเกมทำบางเกมเป็นอย่างนั้นนะคอมเพนเดนต์สวยๆเป็น Eye Candy อะไรเงี้ยมีแต่ไม่ได้เป็นส่วนมากของวงการอาจจะมีคอมเพนเดนต์อาจจะมีส่วนด้วยก็คือไม่ได้เป็นแบบทำให้สามารถเล่าเรื่องได้ยาวๆแต่ขณะที่ในบอร์ดเกมสายติเมติกอ่ะที่สามารถเข้าถึงหลายๆคนได้มากกว่าเพราะว่ามันเอาเป็นมันสามารถสร้างเรื่องให้คุณสามารถไปเล่าต่อให้คนอื่นฟังได้ยูโรมันไม่ใช่ยูโรมีบ้างแต่มันไม่เยอะเท่าติเมติกน่าจะอย่างนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วคุณแบงค์ล่ะฮะคุณแบงค์ว่าไงครับเรื่องภาษาคิดว่ามันเป็นปัจจัยไหมผมว่าภาษาไม่ค่อยมีปัญหานะครับนี่จริงๆนะมันมีอันนึงที่ผมรอดูอยู่ ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรอดูเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็คือเทอร่ามิติก้านะครับเกมนี้เป็นเกมที่โอ้ผมแบบใช้คำว่ากังวลแล้วกันนะกังวลกับว่าจริงๆผมไม่กังวลเรื่องยอดขายหรอกผมกังวลว่าผมเชื่อว่าเขามีวิธีการขายแล้วเพราะเขาเก่งอยู่แล้วแต่ว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วทิศทางของยูโรในประเทศไทยจะเป็นประมาณไหนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเทอร่ามิสติก้าเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเล่นแล้วเล่นไม่เป็นแล้วเขามาขายทิ้งนะแต่ว่าคนเล่นแล้วเขาเล่นไม่ได้เขาไม่เข้าใจว่าเขาต้องเล่นแบบไหนเขาต้องเล่นยังไงหรือว่าเขาต้องทำอะไรกับมันเขาจะสนุกกับมันยังไงอย่างเงี้ยครับเขาก็ผมก็เจอหลายคนนะที่เขามาขายทิ้งรวมถึงแบบว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวผมเนี่ยเขาบอกเขาเล่นชนะนะแต่เขาไม่เข้าใจว่าเล่นไปแล้วเพื่ออะไรหรือว่าเล่นแล้วผมไม่เข้าใจเลยว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรนะมันจะมีท่าหรือมันจะมีวิธียังไงหรือมันจะสนุกยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นอันนึงที่ผมมารอดูอยู่ว่าเอ้ยสิ่งที่ผมคิดกับสิ่งที่ทางค่ายเขาจะนำเสนอเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าที่ผมอันนึงเนี่ยที่ผมคิดเลยว่าภาษาไม่ได้อุปสรรคแน่นอนเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่เคยเล่นเกมประมาณเนี้ยเขาต้องมีคนสอนอยู่แล้วนะครับหรือว่าเขาต้องมีคนที่educate เขาอะยังไงดีอะประมาณนี้แต่ว่าปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงต้องมีหัวตีใช่พอถึงเวลาจริงเขาบอกว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงมันได้อะครับอันนี้ผมอาจจะก้าวข้ามพูดไปถึงยูโรแล้วมันอาจจะไกลไปหน่อยแต่ว่าผมว่ามันคล้ายๆกันก็คือว่าภาษาไม่ได้มีผลมีผลคิดว่าภาษาไม่ได้มีผลใช่หลบเกมว่าทำให้คนเข้าใจมามากน้อยแค่ไหนนะครับครับคุณแบงค์มองว่าภาษาเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นว่าง่ายใช่ไม่น่าจะเป็นประเด็นคิดว่ามันมีเรื่องอื่นซึ่งเดี๋ยวไอ้ตรงที่คุณแบงค์พูดเมื่อกี้เดี๋ยวอาจจะค่อยมาเจาะลึกอีกทีก็ได้ครับครับแล้วคุณปูนว่าไงบ้างครับคิดว่าภาษานี่มันเอฟเฟกต์ไหมทำให้มันเข้าถึงได้ยากไหมยูโรผม
ห็นด้วยกับคล้ายๆกับคุณกบเลยครับคือผมมองว่าแน่นอนภาษามันก็คืออุปสรรคหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นอุปสรรคก็สำหรับคนที่เขาอยากจะเริ่มเรียนรู้แล้วแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันยากไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่เลยเนี่ยอย่างผมจำได้ว่าตอนแรกสุดก่อนจะเข้ามาเล่นบอร์ดเกมเนี่ยผมเองก็คือภาษาอังกฤษผมก็พออ่านได้แต่ผมก็แบบเฮ้ยทำไมต้องมานั่งเรียนกฎอะไรด้วยวะอะไรเงี้ยดังนั้นผมรู้สึกว่าไอ้การต้องมานั่งเรียนกฎเยอะกฎแย้เนี่ยดูจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่กว่าภาษาครับเหมือนภาษามันคือเราอยู่ในวงนี้แหละจะพูดกันว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องภาษาแน่เลยเป็นเรื่องภาษาแน่เลยแต่ผมว่าปัญหาที่ใหญ่กว่าน่าจะเป็นเรื่องกฎมากกว่าคิดดูว่าก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นบอร์ดเกมอะเราแบบยินดีพร้อมใจแค่ไหนที่จะต้องมานั่งฟังกฎ 30-40 นาทีก่อนจะเริ่มเล่นเกมสักเกมจนปัจจุบันอะผมก็ยังขี้เกียจอ่านกฎอยู่เลยอย่าว่าแต่หน้าใหม่เลยกูเองก็เป็นไอ้เหี้ยไอ้ปัญหาเรื่องภาษาอันนี้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับใช่เพื่อคนแบบเพื่อเขาอยากจะแบบเล่นเกมที่มันเมื่อเขาเริ่มชอบบอร์ดเกมในระดับหนึ่งแล้วอะภาษาจึงจะเริ่มเป็นอุปสรรคแล้วเราไม่ใช่ว่ามีอินฟลูเอนเซอร์แบบเอามาสอนคลิปเล่นแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหานี้นะแค่เหมือนเดียวว่าคือคุณก็ต้องใช้พลังชีวิตในการเรียนรู้อยู่ดีแค่ว่ากระบวนการมันอาจจะเปลี่ยนคือบางคนชอบฟังโอ้ชอบอ่านบางคนชอบฟังบางคนก็ชอบไปดูโอเคซึ่งมันก็เป็นคนละเรื่องกันแต่ว่ามันต้องใช้พลังชีวิตในการมาเรียนรู้อ่ะผมว่าอันนี้คือขั้นตอนที่บาลานซ์หนักๆเลยอืมทำไมคุณด็อกไกด์นี่ทำไมแบบเน้นคอมเมนต์แค่คน2คนนะครับต้องเดี๋ยวเข้าใจมันพิมพ์กันอยู่แค่นี้ไม่ใช่คุณไปแบนคนที่เขาไม่ให้เกมฟรีคุณหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คุณแบนใช่ไหมเขาไม่ให้เกมฟรีคุณเขาก็เลยแบนใช่ไหมอันนี้คือเพราะว่าเขาอนุญาตให้คุณมีเกมได้คุณก็เลยเอาขึ้นมาเยอะปกติใช่ไหมเออก็เยอะนิดนึงตามนั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมขอของส่วนตัวผมแล้วกันนะฮะผมว่าภาษาเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนนะผมมองว่าคือต้องยอมรับว่าตอนนี้แปลไทยมันเยอะจริงทำให้ผมมองว่าการที่เข้าไม่ถึงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคืออ่านกฎแล้วอาจจะท้อไปก่อนเพราะว่าต่อให้เป็นกฎภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการอ่านว่าอ่านแล้วต้องเข้าใจกฎอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวไอ้เรื่องความยุ่งยากของกฎเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราคุยอีกทีได้แต่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องการอ่านด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าผมมองว่าถ้าสมัยเนี้ยเราจะบอกว่าเข้าไม่ถึงเพราะว่าภาษาอังกฤษมันอ่านไม่ได้อะไรเงี้ยผมมองว่าอันเนี้ยส่วนตัวผมมองว่าเกมแปลไทยดีๆอ่ะมันค่อนข้างเยอะเลยที่เป็นยูโรที่แบบโอเคแบบอย่างบราสเนี่ยมันก็แปลไทยแล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่น่าจะเป็นข้ออ้างที่ว่าเฮ้ยทำไมเราเข้าไม่ถึงเพราะว่าภาษาอังกฤษไงอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่จริงอีกอย่างนึงมันจะมีคำถามที่เขาชอบคุยกันว่าเอ๊ะทำไมชอบแปลไทยแต่เกมเทคเลสวะอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าแปลไทยเกมเทคเลสอ่ะก็ดีแล้วเพราะว่าคนมันจะได้เข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็อ่านภาษาไทยแค่กดแค่นั้นไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านจนถึงการ์ดผมว่าการแปลการ์ดเนี่ยมันก็กินพลังชีวิตพอสมควรเหมือนกันนะผมรู้สึกได้เลยอย่างเอเวอร์เดลเนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าเจอบ่อยมากที่เขาชอบมีคนมาถามว่าไอ้การ์ดแบบเนี้ยเหมือนแปลไทยเป็นไทยอ่ะมันทำอะไรได้อีกทีนึงอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าถ้าบอกว่าบาวเดอรี่มันเป็นเรื่องของภาษาเนี่ยคงไม่ใช่ 100% นะผมมองว่าแต่อันนึงที่ผมมองว่าอันนี้ผมแบบผมนับถือบางคนเลยนะครับที่แบบแต่ก่อนเขาเคยมีคนมาโพสต์ว่าเนี่ยถามกฎว่าเอ๊ะอันเนี้ยอธิบายให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คือแคปหน้าจอมาใช่ไหมแต่ผมจำชื่อไม่ได้ละเหมือนเขาแคปหน้าจอมาแล้วก็เขาอะไฮไลท์แบบเหมือนมาอ่านหนังสือครับอ่านไฮไลท์แล้วก็ยังไม่พอยังแบบมีแบบเหมือนไปเปิดดิกมาแล้วก็แบบแปลว่าไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าจริงๆมันไม่จำเป็นนะที่คุณจะมาบอกว่าบาวเดอรี่มันคือภาษาอังกฤษเพราะว่าสมัยเนี้ยเปิดดิกชันนารีอ่ะคุณแค่เปิด Google คุณก็รู้คำแปลแล้วอ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นกล้องไม่แปลให้หมดด้วยซ้ำเองผมเห็นคุณแบงค์เนี่ยจะเห็นคุณแบงค์มีแบบเรียงความมาเป็นเรียงความแบบส่งคำถามเกี่ยววิธีเล่นมาเป็นเรียงความให้คุณแบงค์ช่วยตอบโอ้โหแบบคือผมอ่ะรู้สึกว่ามีหลายท่านด้วยนะที่แบบอยู่ในกลุ่มแล้วก็แบบพร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะแปลครับผมเลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ละกันสำหรับผมนะผมก็บอกว่าภาษาก็คิดเหมือนทุกคนนะครับว่าภาษามันไม่ใช่บาวเดอรี่ที่แบบจะเอามาอ้างว่าเป็นเพราะภาษาไงเราลืมไม่เล่นอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เราสังเกตเลยไหมครับว่ามันจะไม่ใช่มีภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วจะเป็นภาษาไทยภาษาไทยเยอะมากเลยนะที่เขามาถามว่ามันยังไงตรงนี้เป็นยังไงนะครับใช่คือผมมองว่ามันปัญหาในคอมเมนต์เนี้ยอย่าว่าแต่คนนี่เลยคือขนาดเราเล่นอ่านมารอบนึงอะคือผ่านไปสักพักไอ้เกมนี้ขอโทษทีนะเพื่อนเกมนี้กูจำไม่ได้ว่ะใช่ขอทวนก่อนอะไรเงี้ยเออคือมันต้องทวนอยู่ดีเป็นเหมือนกันครับมันไม่มีใครจำได้ทุกคนหรอกผมว่านะเอออ่ะโอเคถ้างั้นเรื่องภาษาทุกคนก็ใครคิดคล้ายๆกันแล้วกันนะผมรู้สึกได้นะฮะจริงๆนิดเดียวครับเฮ้ยอย่างเราพูดถึงเกมภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นด้วยครับ
อันนี้ไม่ไหวแต่ผมมองว่าอย่างนี้ถ้าเอาส่วนตัวนะถ้าอย่างผมได้เกมภาษาเยอรมันมาเงี้ยผมก็ไปเปิดบอร์ดเกมกีกแล้วผมก็ไปดาวน์โหลด English Room มาอะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ส่วนตัวเหมือนกันพูดถึงยูโรอ่ะกับภาษาผมกับภาษายูโรกับภาษาจริงเกมที่ใช้ภาษามากมันจะเป็น Arbitrage เนาะคราวนี้ผมมีคำถามที่อยู่มันป๊อปขึ้นมาซึ่งอาจจะสเวย์ไปนิดนึงคือเราแทบไม่มีเกม Arbitrage แปลไทยเลยซอมบี้ไซซอมบี้ไซตอนนี้เห็นอยู่ซอมบี้ไซมีเดดออฟวินเทอร์จริงๆแล้ววินเทอร์ก็ไม่ได้กับมาดีแทสขนาดนั้นเดดเอาไปมาดีแทสได้เลยเพราะมันเป็นสตอรี่นะมาดีแทสกับแมนชั่นน้อยมากนะแล้วคุณได้เทียบสัดส่วนกับยูโรนะคุณเห็นว่ามาดีแทสนี่โคตรลูกเมียน้อยเลยทั้งที่ผมใช้ผมอนุมานว่าคนไทยชอบเกมติมมากอย่างน้อยก็โตมาจากแบบอะไรนะยูกิมีอะไรนะมีดันเจียนดราก้อนหรือแบบภาพลักษณ์ว่าเกมมันต้องแบบอลังอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายว่าเกมที่แปลไทยกับเป็นเกมยูโรครับแล้วนี่อาจจะนอกเรื่องไปแต่ว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วผมแค่รู้สึกว่าไออเมริกาเนี่ยคนเข้ายากกว่ายูโรเยอะเลยนะถ้าแต่บอกว่าทำไมคนเข้ายูโรยากเนี่ยครับโอเคอันถัดมาที่ผมเห็นเพื่อนๆ เขาเลสประเด็นในกรุ๊ปกันนะครับก็จะเป็นเรื่องว่าราคาของเกมบอร์ดเกมยูโรแพงno โคตรเถียงได้เลยครับเถียงโคตรได้เลยเหตุการณ์คำว่าแพงอ่ะคำว่าแพงมันอยู่ที่ว่าการจ่ายครั้งแรกผมเชื่อว่าถึงคุณจะบอกไม่แพงยังไงก็ตามเกมแรกแพงมากแพงเสมอต่อให้ตั้งเกมแรกนั้นคุณจะ500 บาทมันก็ไปแพงมากแพงเสมอเกมแรกผมว่ามันแพงครับแพงแน่นอนครับคุณโอเคถ้าถ้าพูดแบบอันนี้อาจจะฟังดูเสียไปใช่ไหมแบบเฮ้ยก็แค่การ์ดไม่การ์ดกระดาษกากไม่กี่ใบแม่ง500 บาทเลยวะสมมติไปซื้อเกมแบบสักไอ้พวกเกมไทยๆกัดมันก็การ์ดอ่ะแบบอะไรนะโคนแบบอวาลอนอะไรเงี้ยไม่ใครก็พูดอ่ะคือแล้วผมรู้สึกว่าเขาพูดอะไรผิดด้วยนะแต่แบบคือถ้าคนไม่รู้จักมันก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละครับมันแพงแพงจริงๆถ้าพูดอย่างนั้นราคาถูกครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวงั้นถามคุณแบงค์ทีละก่อนแล้วกันนะครับว่าคิดว่ายังไงครับว่าบอร์ดเกมเอาที่เป็นยูโรแล้วกันนะคิดว่ามันแพงไหมฮะในความคิดของเราที่แบบเราก็เล่นเกมมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับเฮ้ยวันนี้ผมมีพอยต์นึงเกมแพงอ่ะตัวใหญ่จะเป็นเกมที่อินฟลูเอนเซอร์ชอบมาขิงกันอ่ะคุณไม่ไปหาเล่นที่มันถูกๆอ่ะเยอะแยะมากมายเลยอ่ะผมว่ามีเยอะแยะเลยที่เกมราคาไม่ถึงพันแต่ดีๆเยอะแยะเลยผมจะบอกให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกมถูกอ่ะไม่ได้ฟรีก็เลยแบนไม่พูดถึงโอ้โหอ้วนเจ็บปากไม่ใช่จริงไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่ามันใช่ครับมันก็มีเกมที่จริงเรทราคามันเป็นตัวบอกนะว่าเกมเนี้ยความสนุกมันประมาณไหนได้เหมือนกันนะหรือว่าความซับซ้อนของเกมมันประมาณไหนซึ่งสมัยก่อนมันจะมีเกมเรทประมาณสัก1,400-1,600นะครับก็คูณประมาณ40 เหรียญเนาะแล้วก็มีเกมเลท50 เหรียญ60-70 เหรียญไล่ไปเรื่อยๆซึ่งนั่นไม่ใช่ค่ายอินดี้ครับเป็นค่ายทั่วไปอย่างTestone Myer อะไรกันนะพวก CG อะไรพวกเนี้ยที่เราคุ้นๆกันอยู่ที่ทำยูโรหลักๆหรือ Cman เองก็ตามมันจะมีเลทราคาเขาบอกครึ่งผมเห็นปุ๊บราคาแบบเนี้ยมันจะเป็นราคาอ๋อเกมประมาณนี้แน่นอนราคาแบบนี้มาเกมประมาณนี้นอนเหมือนอากิโคล่าใช่ไหมครับเหมือนเลอาร์ฟเนี้ยอ่ะจะไปเลทใกล้ๆกันหรือว่าเกมอะไรดีอ่ะที่มันเป็นเรทอย่างเช่นแบบของค่ายอาริยาที่เป็นพวกเบอร์กันดี้อะไรพวกนี้ของสเตฟานเฟลแอร์มันจะเป็นเรทประมาณนี้ใกล้ๆกันแต่ว่าทีนี้ถามว่าแล้วมันแพงไหมผมก็จะกลับไปพูดคำเดิมว่าส่วนใหญ่แล้วเกมดีๆมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเรทคุณก็ไปเลือกเอาว่าเรทราคาเท่าไหร่ที่คุณรับไหวนะครับผมจะบอกเหมือนกันว่าราคาต่ำกว่า1,000ก็มีนะครับเป็นการ์ดเกมก็เป็นยูโรนะครับที่ราคาของเรา500-600อะไรก็มีเยอะแยะเพียงแต่ว่าผมเข้าใจแบบนี้นะผมเข้าใจว่าการที่เราอยู่ในกลุ่มเนี่ยบางครั้งผมไม่ได้หมายถึงกลุ่มบอร์ดเกมแล้วอย่างเดียวอาจจะหมายถึงกลุ่มอื่นๆด้วยที่เขาอาจจะดูเวลาอินฟลูเอนเซอร์เข้ามารีวิวหรืออะไรพวกเนี้ยครับแล้วเขาก็เอาไปหาดูปรากฏว่าเกมแบบนี้อ้าวแพงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแพงระยับเลยเข้าใจแต่ว่าสมมุติว่าคนที่เขาแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเขาก็เริ่มไปหาเป็นคอมมูนิตี้อย่างเช่นแบบเป็นบอร์ดเกมกิ๊กละเขาก็เริ่มไปดูแล้วว่าเอ้ยเกมที่มันเป็นแคตตาล็อกเดียวกันน่ะ
นะครับเอกอรี่เดียวกันเนี่ยมันมีเกมอะไรบ้างเอ๊ะแล้วเกมเรทราคาประมาณเนี้ยมีแบบนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มหลากหลายแล้วแต่ผมมองว่าถ้าสำหรับคนทั่วไปอ่ะนะมันก็จะมาประมาณนี้แหละอันนี้ผมแทรกประเด็นหน่อยได้ไหมคือพอดีเห็นแบงค์พูดเรื่องราคาเนาะผมรู้สึกว่าคือทุกของทุกอย่างมันก็มีต้นทุนเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่าแต่คราวนี้คือเกมยูโรคือพูดไงคือส่วนพูดแบบกว้างๆนะครับคือการที่คุณจะเดลิเวอร์ประสบการณ์บางอย่างได้คุณต้องมีจำนวนคอมโพเนนต์หรืออะไรสักอย่างอ่ะจำนวนหนึ่งปริมาณหนึ่งซึ่งไอ้ส่วนมากแหละพอจำนวนคอมโพเนนต์ที่มากพอที่คุณจะเดลิเวอร์ประสบการณ์ที่คนส่วนมากชอบได้พวกอย่างเราคนเล่นเกมเมอร์เนาะมันมักจะขั้นต่ำประมาณนี้มันก็เลยกลายไปหวยออกว่าส่วนมากกับบอร์ดเกมที่เล่นกันอ่ะมันจะประมาณ 1,500 ถึง 2,000 คือมันก็จะแบบย้อนกลับที่อุปกรณ์ต้นทุนที่มันเดลิเวอร์ของฟีลลิ่งประมาณนี้ได้อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวตรงๆแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลที่แบบตามๆกันมาประกอบกันแต่ไม่ได้แบบเป็นแบบเคอร์เซฟเฟกขนาดนั้นนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะประมาณนี้เนาะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้หมายถึงว่าราคามันก็จะเป็นตัวกำหนดได้ระดับนึงนะครับจริงๆคอมโพเนนต์ก็กำหนดได้ระดับนึงเวลาคุณเห็นด้วยตาปลื้ดสกิมรอบเดียวคุณก็น่าจะพอรู้แล้วว่าเกมมันน่าจะประมาณไหนนะครับเหมือนอย่าง Coffee Trader เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเกมอะไรเลยตอนที่ผมเห็นเขาโฆษณาใช่ไหมเพราะไม่ได้บอก description อะไรทุกอย่างเลยแต่ว่าพอเราเห็นคอมโพเนนต์ปุ๊บเราเห็นหน้าตาตารางกระดานอะไรพวกนี้เรารู้แล้วว่ามันต้องหนักแน่หรือว่ามีประมาณไหนแน่ๆเสร็จปุ๊บเราค่อยมาอ่านรูบุอีกทีเราก็อ๋อใกล้เคียงกับที่เราคิดแต่ก็ไม่ได้แบบเพียงที่เราทำไมเบอร์หนึ่งไปอยู่นั้นวะเอาขึ้นมาดิเบอร์หนึ่งมาเดี๋ยวพูดทิ้งมากอยู่นั่นอ่ะไม่ยอมเข้ามาไม่เขาไม่คือไม่คือคะแนนเขาอันดับแบบทิ้งขาดเขาไม่อยากลดตัวมาคุยกับเราหลายเทปนะที่สังเกตเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่แต่ทั้งที่แต่ไหนก็ทั้งที่พอดีผมอีกประเด็นนึงเขาขออนุญาตแทรกทั้งที่แทรกบ่อยคือไอ้เวลาคนบอกว่าทำไมไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์ถ่ายเกมแพงแล้วมันดังอันนี้ผมพูดแบบไปเป็นเหตุผลอ้อมมาอีกนะคือพอเกมแพงอ่ะอุปกรณ์มันสวยเว้ยอันนี้พูดที่ผมไปถ่ายรูปบ่อยเกมแพงถ่ายรูปสวยคุณรู้สึกแคชชิ่งคุณอยากจะอ่านคุณอยากจะดูคุณก็เลยแบบเฮ้ยมันน่าเล่นว่ะคุณก็เลยไปหาราคามันแพงคือหมายว่ามันเป็นเหตุผลที่แม่งแบบนึกว่าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆกลายว่าอ๋อทำไมกูชอบลงเกมแพงก็กูไม่ได้ลงเกมแพงเว้ยแต่มึงก็ชอบอ่านเกมแพงที่กูถ่ายแล้วสวยแล้วมึงไปดูไงเกมถูกๆกูก็มีแต่มันไม่สวยเท่าเกมแพงโว้ยผมแซวเล่นตัวอย่างเช่นของค่ายสปอตเลนสปิลเปล่าค่ายฟูเชนอะค่ายสปัตลาลาใช่ไหมสปัตลาลาก็ผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคือแบบว่าคือเกมที่ราคามันมีราคามันก็ต้นทุนเยอะมันก็ของมันก็สวยมันก็ดูอายแคชชี่กว่ามันก็เลยแบบเป็นรีเลย์ว่าทำไมมันถึงแบบคนแชร์คนไลค์เยอะเพราะว่ามันถ่ายรูปสวยอ่ะมันก็ไปต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วคุณตูนว่าไงฮะคุณตูนคิดว่ามันแพงหรือว่ามันแพงไปไหมหรือว่าคิดว่ามันก็โอเคนะเหมาะสมแล้วไม่น่าจะเป็นปัญหาของบาเรียเรื่องการที่จะบอกว่าไม่เข้ายูโรหรือไม่อยากเล่นเนี้ยผมว่ามันแพงครับแล้วก็ง่ายๆแบบผมอาจจะเทียบแบบค่าแรงขั้นต่ำอย่างเงี้ยครับเฮ้ยผมกำลังจะพูดเลยไม่เดี๋ยวก่อนเอ้ยก่อนอันนี้งั้นเขาแทรกให้หนึ่งถ้าเราตัดเรื่องเกมก๊อปไปนะเกมเถื่อนไอ้เขาเกมเถื่อนเกมจีนจริงๆกล่องมันก็ไม่เท่าไหร่เอาหมาป่าเกมจีนเท่าไหร่กล่อง50 บาทป่ะสมมติแต่เราไม่ได้พูดถึงเกมพวกนั้นอยู่ไม่ใช่ไม่เป็นผมพูดราคาให้ไปผมพูดประเด็นคือราคาถ้าคุณตัดเรื่องของเถื่อนไปถ้าคุณราคาไอ้เหี้ยคุณมีเกมราคาหลักสิบเอาแบงค์ร้อยก็ได้อะร้อยหนึ่งไม่ได้แย่หรอกมันแล้วมันบอร์ดเกมไอ้พวกบอร์ดเกมพวกนั้นอะที่มันมีของก๊อปเถื่อนๆถูกๆอะมันมีคนเล่นกันทั่วไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เพราะผมไม่มีประสบการณ์ตรงผมแค่อยากจะเรสประเด็นขึ้นมาว่าถ้าประเด็นคือราคาผลิตภัณฑ์ห่วยๆเราห่วยกับมุมเราถูกต้องเถื่อนในมุมเราถูกต้องแต่มันมีของถูกๆอยู่ตรงนั้นจริงๆมันคนเล่นบอร์ดเกมเยอะหรือเปล่าจากการที่มีของเถื่อนๆเหล่านั้นราคาถูกๆเหล่านั้นจริงผมอาจจะไม่กล้าตอบว่ามันเป็นอุปสรรคเรื่องราคา 100% เพราะถึงเวลากล่องนึงมันก็เล่นได้หลายคนใช่ไหมครับแต่ว่าแค่พูดง่ายๆเลยผมรู้สึกว่ามันแพงจริงถ้าเทียบค่าแรงขั้นต่ำแล้วอย่างถ้าเราไปดูเวลาฝรั่งเขาคุยกันเขาก็บ่นว่าเกมมันแพงเหมือนกันนี่ขนาดเขาใช่ๆมากเราตั้งเยอะแยะขนาดเกมเขามันราคาแบบถูกกว่าเราแถมเงินเขาก็เยอะกว่าเราอ่ะเขายังรู้สึกเลยว่ามันแพงหลายๆคนแล้วของเรามันจะไม่รู้สึกว่าแพงได้ไงแล้วเวลาเราซื้อ
ถ้าผมพยายามนึกภาพของคนที่ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมอย่างเงี้ยครับเวลาเขาซื้อเกมเนี่ยเขาคงแบบอย่างที่เมื่อกี้ผมเห็นพี่โรดเขียนก็คือว่าแบบเออถ้ามีหุ่นเยอะๆอะไรมันก็ดูคุ้มเนี่ยนะเหมือนซื้อของเล่นไปด้วยพอเป็นเกมยูโรแล้วตายแล้วโอ้โหนี่ฉันซื้ออะไรเนี่ยนึกภาพแบบซื้อไม้ซื้อกระดาษแข็งมานั่งอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือผมก็พยายามคือพวกเราก็เลยจุดนั้นไปแล้วนานมากแล้วที่จะมองในสายตาคนนอกได้แต่ผมก็คิดว่ามันแพงจริงครับแล้วก็มันแพงจริงแล้วคุณแบงค์ว่าไงครับเมื่อกี้บอกว่าใช่ติดคุยกับน้องอยู่เมื่อกี้ก็ราคาเหรอผมว่าถ้าหากว่าถูกใจไม่มีคำว่าแพงตามร้านหนึ่งไม่แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่จริงคือผมว่าจริงๆราคาการเซตราคาของบอร์ดเกมอ่ะมันเบสขึ้นอยู่กับขนาดกล่องไม่ได้ขึ้นกับคอนเทนต์ในกล่องบางทีในกล่องไม่มีอะไรเลยแต่แม่งคิดแพงชิบหายแบบมีแต่ข้างในมีแต่อากาศเหมือนเลยแต่ขนาดที่บางเกมคือแบบโหแน่นผ่านแต่ราคาถูกมีนะครับอย่างเช่นที่ผมเจอมาล่าสุดคือเป็นที่ซื้อมาด้วยทำสองเล่นสอนเล่นไปด้วยคือ Hadrian's Wall คอนเทนต์ในเกมคือแบบเยอะมากเกมหนักอึ้งเลยนะแต่ราคาแบบถูกเพราะว่าค่ายนี้เขามีปรัชญาอยู่แล้วคือทำเกมกล่องเล็กเพื่อให้เกมมันราคาถูกลงราคาไม่ใช่ส่วนแล้วแม้ว่ามันและเกมนั้นเป็นเกมออกยูโรด้วยแม้จะเป็นกลไกรวนไรก็ตามในขณะที่บางเกมกล่องไม่เบลล์มเลยแต่ข้างในไม่มีกระดาษมาต่อกันเป็นมินิเจอร์ต่อกันเป็น 3D นู่นนี่นั่นแพงชิบหายเลยยกตัวอย่างอย่างเกมที่คุณตูนกับผมเล่นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ Descent ใช่เกมนั้นแพงมากแพงแบบแพงหัวฉี่อ่ะมันแบบประมาณ1ประมาณ1ประมาณ1เท่าหรือ2เท่าของเกมยูโรทั่วไปด้วยซ้ำครับ Descent ก็มีผลเท่าไหร่ราคา Descent เป็นในแทชเนี่ยแต่เป็นในแทชประมาณ 5,000 กว่าครับไม่แต่จริงๆ Descent คุณต้องคิดว่ามันมีแอปพลิเคชันนะซึ่งคอส behind ไม่ถูกอันนี้ผมดูวงการซอฟต์แวร์เพราะกับผมบอกราคาคนนี้เลยว่าไม่ถูกนะครับใช่เห็นแล้วเห็นแอปมาล้านนะแพงแน่นอนใช่ใช่ค่าเดฟเป็นล้านผมพูดเลยค่าเดฟค่าเป็นล้านนะครับมันไม่ใช่เงินทุกน้อยเอาใหม่เอาเงินมาล้านเอาเงินมาล้านนึงอ่ะจ้างผมไปหาทีมงานผมก็ทำเกมนั้นให้คุณไม่ได้ผลตัวของผมแต่ผมไม่รู้สึกว่าราคาเป็นปัจจัยที่เข้าถึงได้เพราะเกมเป็นแทชเลยเกมก็ราคาประมาณนี้หรือว่ามีคอมเพเดนที่แบบเลิศเลอแล้วแบบขายเน้นขายของเล่นแทนด้วยจริงมันเป็นจิตวิทยาอันนี้อยู่แล้วป่ะคือเรารู้มูลค่าเทียร์ของกับราคาคือบางทีเราไม่รู้ว่าแพงเรารู้ว่าอ๋อของประมาณเนี้ยมันก็ต้องราคานี้แหละเดี๋ยวคุณไม่แคร์หรอกต้นทุนเท่าไหร่แต่คุณรู้ว่าอ๋อเนี่ยก็คือกล่องไซส์ประมาณนี้คอมโพเนนต์ประมาณนี้ราคามันก็ต้องคุณจะไม่รู้สึกแบบเนี่ยพวกเราเป็นทุกคนแหละไอ้แค่กล่อง 2,000 มันก็ต้องได้เท่านี้หรอวะอะไรเงี้ยแต่คนอื่นมองมันจะมองคนอื่นเขาไม่มองเทียบกับของเขาไม่มองเทียบกับงานอาร์ตคราฟอะไรเขามองแค่ว่าคือเขามองอย่างสิ่งที่เขารู้มันเป็นกระดาษมันเป็นกระดาษเป็นพลาสติกหรือแต่บางคนมองการ์ดโปเกมอนหรือการ์ดเมจิกที่แพงๆบางคนเขาจะบอกว่าใจอ๋อมันมีอาจจะมีคุณค่าในการสะสมบางอย่างต่อให้มันเป็นเศษกระดาษแต่มันก็ยังมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ไปคนมาถึงป้าประมูลแกขนาดนั้นเลยเงี้ยนึกถึงว่าอย่างผมมันยิ่งเชยยิ่งชอบนะพูดตรงๆอย่างผมตอนนี้ผมชอบเกมเชยๆมากยิ่งเชยยิ่งแบบโหมันไม่มีไรเลยเนี่ยรู้สึกมันแบบเซ็กซี่มากอยากจ่ายเงินให้มันมากแต่ว่าผมไม่พูดถึงเกมทุกคนหมายถึงเกมเนี่ยแหละหมายถึงเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเกมไหนที่มันไม่มีอะไรเลยแบบแพงโดยที่ไร้เหตุผลรู้สึกอยากซื้อมากเลยมันต้องมีอะไรอะไรเงี้ยนี่เกมเป็นคนนะตัวตีครับเขาถามเป็นเกมครับแค่แบบแค่ผมเองแค่จะบอกว่าที่บอกว่าเรื่องแบบจ่ายแพงแล้วได้กระดาษแข็งอะไรเงี้ยผมพยายามคิดตามคนอื่นนะแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยยิ่งแบบเฉยๆแบบมาเป็นกระดาษแข็งเลยเนี่ยแปลว่าโอ้โหแบบที่ซื้อไปนี่คือแบบราคาแบบสมองคุณใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนให้คุณค่าความคิดออก OX เวอร์ชันเราอะไรนะเกมไลท์แอนด์ไลท์บอร์ดละบน OX Edition กระดาษสมุดด้วยฉีกไปเลยแล้วก็วาดตารางไม่ทำมือลายเซ็นผมทุกอันขายให้ตูนNFT ใบละ20บาทก็ได้แบบเนี้ย NFT เลยทำเป็นแบบ OX อ่ะแล้วชิ้นทำจากทองคำก็ราคาแพงได้จริงเห็นคุณแบงค์พูดถึง Hadrian's Wall เนี่ยถ้ามองในมุมผมนะถือว่าแพงนะแพงเนี่ยถึงว่าในเกมที่เป็นประเภทที่เป็น Lower Flip and Light Lower Light อะไรพวกเนี้ยผมว่าแพงแต่พอแต่ปุ๊บหลังจากที่เราเปิดกล่องมาแล้วเนี่ยก็พบว่าของมันไม่มีอะไรเลยครับมันก็มีการ์ดแล้วก็มีรีซอร์สอยู่ประมาณนึงแล้วก็มีเปิดกระดาษหนามากอย่างกับสมุด2เล่มอะครับใช่เหมือนสมุดเทคบุ๊ก2เล่มเลยแบบหนามากๆคือมันหนักไอ้2ตัวอันนี้ครับแล้วกระดาษดีมาก
แต่ปุ๊บมันดูงานอาร์ตนี่งานอาร์ตนี่ผมแบบชอบมากแต่ปุ๊บเราก็ไปลองเล่นดูเล่นไปทีเดียวอ่านกดเล่นทีเดียวรู้ว่ากดตัวนี้ครับโอเคไม่ขัดกดมันควรมันเขียนไม่ค่อยเคลียร์บ้างแหละแต่ว่าภาพรวมแล้วผมรู้สึกว่าโอ้คุณให้ของมาเกินคุ้มมากๆเลยอะของไอเดียคุณน่ะซึ่งบางครั้งนะครับการที่คนทั่วไปอาจจะมองคอมโพเนนต์เนาะแต่ว่าสำหรับผมอะผมเป็นคนที่มองเมคานิกเป็นหลักอาจจะเหมือนคุณตูนเนี่ยกล่องว่างๆโล่งๆดูไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเจ๋งแบบเด็ดเพดอะก็จะมันต้องมีอะไรเออผมยอมจ่ายเลยนะแบบคือมุมเนี้ยเรากำลังพูดถึงว่าเฮ้ยเราคือบอร์ดเกมเมอร์เว้ยเราคือคนที่เข้ามาแล้วเรากำลังเป็นคนที่เข้ามาแล้วพูดถึงของที่มีอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆอันนี้เผื่อหลุดท็อปปิกไปท็อปปิกเรากำลังพูดว่าแล้วไอ้คนนอกอ่ะจริงๆที่บอร์ดเราควรจะมองจากมุมคนนอกแบบว่าแล้วคนนอกมันเข้ามายากจังวะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแฟกเตอร์พวกนี้มันมีผลอะไรกับเขาคืออย่างพวกเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคมันแพงเพราะมันมีเหตุผลยากเพราะมีเหตุผลมันมีเหตุผลเรารู้อ่ะเพราะกูอยู่ข้างในไงเออแต่เอาเหตุลองมุมมองผมดูนะครับคือผมอ่ะอาจจะเล่นไม่นานเนาะเล่นแค่ปีนี้เองคือต้องบอกเลยว่าไอ้ช่วงแรกๆที่เข้ามาเนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมว่ามันแพงมากคือเราเห็นราคาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยกระดาษอะกระดาษกับไม้เลยอะแพงมากๆราคาเท่านี้ผมจำได้เลยตอนที่ผมน่าจะซื้ออนาโคนี่มั้งตอนนั้นซื้ออนาโคนี่วิดเอ็กโซสูตรมันล่อไปเท่าไหร่อะเกือบ 5,000 ผมรู้สึกว่าบ้าไปละเกมนี้เป็นเกมที่แพงมากแต่ก็ต้องซื้ออะไรเงี้ยตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นคือต้องยอมรับว่าถล่มเข้ามาแล้วนะอันนั้นต้องถล่มต้องซื้อถล่มเข้ามาแล้วครับต้องซื้อครับต้องซื้อแต่ถามผมอะในมุมผมว่าการถูกต้องเนี่ยเริ่มเลยถล่มเข้าไปแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันแพงมากอย่างเงี้ยนะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ไหมฮะว่าการที่มันมีบาเรียเนี่ยเป็นเพราะว่าคนที่เขากรุ๊ปที่เขาสนใจอะส่วนใหญ่อะเขาอาจจะยังไม่ได้มีรายได้ที่เรียกว่าสามารถเอฟฟอร์ตตรงเนี้ยเอฟฟอร์ตไอ้ฮ็อบบี้อันเนี้ยที่มันดูเป็นฮ็อบบี้ที่แบบเสียเงินเยอะอ่ะคือเป็นฮ็อบบี้แบบผมบอกเลยมันเป็นฮ็อบบี้แบบฮ็อบบี้ที่มันแบบสเปนมันนี่แบบเยอะมากจากการสำรวจก็จะเห็นว่าคนที่เล่นบอร์ดเกมก็ใช่ว่าละสมาชิกบอร์ดเกมเล้ากันที่กลุ่มเนิร์ดหน่อยเนี่ยก็เป็นวัยทำงาน30บวกมีรายได้แบบก็โอเคสเตเบิลอินคัมอาจจะแบบระดับ 30,000 บวกอะไรเงี้ยคําว่าระดับนึงแล้วกันคือที่แบบ 23,000 บวกใช่ 2-3,000 ไม่มีภาระพิเศษที่เราจะสามารถซื้อใช้อะไรไม่รู้จ่ายแบบเดือนละ 2-3,000 ชั่วโมงครึ่งเดือนละครั้งได้ใช่นะครับใช่ซึ่งเกมก็เล่นประมาณนี้เนาะแล้วผมก็เลยรู้สึกว่า 2-3,000 เดือนละครั้งผมก็เลยรู้สึกว่าหรือเป็นบุฟเฟ่ไงคือผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะยังแพงในมุมของนักเรียนหรือว่านักศึกษาน้องๆ นักศึกษาอยู่ดีว่าเฮ้ยเราก็ยังหาเงินเองไม่ได้นะเราจะต้องจ่ายค่าเกมอ่ะถึง 2,000 กว่าบาทเลยเหรออะไรเงี้ยครับต่อให้สมมติว่าเราเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันแล้วเรามาบอกว่าเฮ้ยแชร์กันไหมเนี่ยมึงออกกูออกอย่างเงี้ยแล้วถามว่าแล้วเกมไปอยู่บ้านใครอ่ะมันก็เถียงกันอีกอ่ะใช่ไหมแต่ในมุมของแต่ในมุมมุม 2,000 น่ะเรากำลังพูดถึงกลุ่มทาร์เก็ตเดียวกันที่จ่ายเงินจำนวนเท่านี้ตอนไปกินเหล้าหลังมออ่ะเอาเข้าใจแต่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะอันนี้ผมว่าอีกประเด็นนึงแต่ว่าเรามองแค่ค่าเกมแล้วกันนะว่าคุณคิดว่ามันแพงไหมผมก็มองว่าถ้าถามผมก็มองว่ายูโรเนี่ยก็ยังถือว่าแพงแล้วกันถ้าถามผมนะแต่ผมมองว่าไม่น่าจะเป็นยูโรไหมทุกประเทศเลยไหมหรือคุณทุกประเทศเลยยูโรไม่จำเป็นต้องไปถึงยูโรทุกเกมทั่วไปก็แพงอยู่แล้วใช่คือเอางี้บอร์ดเกมแล้วกันบอร์ดเกมมันแพงอยู่ละนะครับแต่ผมมองว่าพอผมได้สัมผัสได้เล่นมันถึงจุดหนึ่งอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันเวิร์ทที่เราจะจ่ายแต่ก็ในบทมันก็ต้องพูดว่ามันก็อยู่บนพื้นฐานที่การเงินเราไม่ได้มีปัญหาด้วยอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าก็อาจจะเป็นปัญหาของบางท่านแต่ไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ทุกคนแล้วกันเราต้องมองย้อนกลับไปเกมกล่องแรกๆเราก่อนไหมจริงๆอย่างที่พี่หมอนัทบอกอ่ะผมว่ามีประเด็นมีเหตุผลอย่างที่พี่ก้องบอกว่าเอ้ยบางทีเราอยู่เป็นเกมเมอร์เราอาจจะไม่ได้มองมุมนั้นทีนี้เรามองกลับไปเกมกล่องแรกเราก่อนไหมกล่องแรกๆเหรอที่ผมซื้อเลยนี่น่าจะเป็น Terraforming มากับ Spirit Island มั้งครับที่ซื้อที่ซื้อเองกล่องแรกผมเป็น Cartagena 2ครับตอนเป็นคาร์ทาเจน่า2ซื้อประมาณผมจำราคาไม่ได้นะน่าจะสักประมาณ800หรือ 1,000 ต้นๆอะไรกันเนี้ยในตอนนั้นที่เงินเดือนผมประมาณไม่ถึง 20,000 แบบนักศึกษาจบใหม่เงินด้อยๆแพงชิบหายในเกมเหี้ยอะไรวะแต่ก็ตอนนั้นคือแบบ
มมันน้อยเราก็รู้สึกอยากซื้ออะไรก็ซื้ออะไรเงี้ยแต่แพงนะเราจะรู้สึกว่าแพงตอนนี้มองกลับไปก็รู้สึกว่าแพงเพราะว่าข้อพันกว่าบาทเราหาเกมสนุกได้กว่านั้นเยอะอะไรเงี้ยผมอาจจะโดดกับชาวบ้านเขาผมเป็นคนที่เข้าวงการบอร์ดเกมด้วยการเข้า Kickstarter เลยไม่แต่เกมนั้นเป็นเกมที่ไม่ฮิตในไทยนะไม่ฮิตเลยแล้วผมก็ขายเกมนี้ทิ้งไปแล้วเป็นเกมที่เป็นธีมแบบแฟนตาซีแล้วเดินเรื่องผ่านการ์ดแต่บนการ์ดอะสมมติการ์ดจะเป็นการ์ดสี่เหลี่ยมแล้วแต่ละทางแต่ละทิศทางมันจะมีการเข้าชาร์จปัญหาการ์ดเนี้ยอยู่ทั้งหมด6-4วิธีเราจะได้เป็นตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครจะมีสกิลที่เก่งกับห่วยไม่เหมือนเก่งกับห่วยไม่เท่ากันเช่นเล่นเป็นนักรบจะใช้กำลังได้เก่งเล่นเป็นโจรจะรอบวิ่งรอบเบาแบบสเตลได้เก่งอะไรประมาณนี้แต่ละตัวจะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันแล้วไอ้การ์ดไปเนี่ยจะมีเขียนตัวเลขไว้สมมุติถ้าเข้าเจอปัญหานี้ถ้าหากว่าต่อสู้ได้กำลังจะต้องไปอ่านหนังสือเล่มนึงในหนังสือจะมีเขียนไว้ว่าเป็นเนื้อเรื่องอ่านเนื้อเรื่องตึ๊ดๆๆแล้วก็เทียบสกิลกันแล้วจะบอกเป็นเอาท์คัมมาอันนึงอ่ะผมเข้าวงการด้วยเกมนี้แล้วผมเพิ่งมาเจอเล้ากับเกมที่ผมอยากเล่นจริงๆทีหลังมันดูประหลาดกว่าชาวบ้านไงเข้าวงการด้วยเกมคิกไอ้เกมคิกไอ้เกมเชียร์ไม่เคยได้ยิน Forest of Fate Forest of Fate ที่ไม่น่าได้ยินเป็นเกมแบบพูดชื่อก็ไม่เคยได้ยินเลยเวทประมาณ6อ่ะพี่เวท6เหี้ยแล้วเกมเวท6จริงๆเลทหรือเวทพูดทีเลท6เกมเวท6นี่เหี้ยโอ้สัตว์เวทแบบประมาณ1กว่าเพราะว่ามันแค่แบบเดินเข้าไปทาเลือกว่าทำอะไรแล้วก็เปิดหนังสืออ่านแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่กินโปก็ขายทิ้งไปแล้วจริงๆภาพเนี้ยเป็นบ่อยคือคนที่ซื้อคนที่เพิ่งจัดแล้วคนที่เพิ่งกำเงินหลักพันซื้อเกมกระดานเปิดมาเจอคอมโพเนนต์แบบมีสะดุดทุกคนผมเชื่อเลยนี่มันเหี้ยอะไรวะเนี่ยคือแบบกระดาษอะเศษกระดาษเลยอินเสิร์ตไม่มีหรือบางทีเปิดอะไรเงี้ยอย่างมิ่งมาเอดิชั่นแรกนะอินเสิร์ตมันห่วยๆกระดาษมันจะขาดกระดาษมันจะขาดแน่นอนการันตีว่าขาดอินเสิร์ตข้างในคนก็จ่ายเงินเป็นพันในที่กระดาษข้างในแบบจริงๆเรารู้ไว้แล้วเราเองเก่งคือกระดาษข้างในมันเป็นแค่ขยะที่เรารอวันทิ้งอ่ะแต่ว่าคนจะแบบโอ้ยเฮียมันทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยภาพที่เห็นจริงๆคุณจะรู้สึกเลยแบบผมเชื่อว่า first impression เกือบทุกคนที่เปิดกล่องเกมมันรู้สึก fail ฉันเพิ่งจ่ายเงินหลักแบงค์เทาไปกับอะไรวะเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องอีกแล้วโหแบบจีช้ำเข้าไปอีกจะเปิดให้ดูดีกว่ายังอยู่อะไรมั้งนาคิกเนี่ยคุณตูนเกมอะไรครับคุณตูนพูดแล้วเขินอ่ะวงนี้ไม่เอาบอลลอนผมเล่าให้ไม่เป็นไรไม่ผมเล่าให้คือคุณตูนเล่าแล้วไม่ใช่เหรอตอนนั้นเขาเป็นเขาอยู่บนรถทัวร์นักศึกษาเขาอยู่รถทัวร์นักศึกษาแล้วก็เพื่อนกำลังเล่นอวารอนคุณก็แล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เลยไปเหยียดเขาว่าในใจว่าเฮ้ยคนที่ไหนไม่เล่นการ์ดเกมกากๆอย่างนี้วะพูดออกมาเลยพูดออกมาเลยบอกโตผมบอกโตป่านี้ต้องเล่นไพ่พูดเองเลยตอนนั้นอ๋อไม่ใช่ฮะไม่ใช่เกมดีฮะเป็นเกมอีกเกมนึงเห็นมั้ยนี่ผมจําสตอรี่ได้เลยเห็นป่ะอาวาลอนครับผมซื้ออาวาลอนตอนนั้นผมชอบมากผมชอบมากแล้วปรากฏว่าร้านมันปิดแล้วแล้วผมยังอยากเล่นกับเพื่อนต่อมเลยวิ่งฝ่าฝนไปซื้ออีกร้านนึงเพราะว่าร้านที่เปิดตอนแรกมันหมดผมเลยวิ่งไปอีกร้านฝ่าฝนไปแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็เอามานั่งเล่นที่แมคโดนัลด์มาบนครองจนถึง 2-3ไอ้ผมจำผิดว่ะผมไม่เกมเมื่อกี้ไม่ใช่เกมแรกว่ะเกมแรกที่ผมกดจริงๆคือ Mint Delivery ว่ะอ้าวดูมีสาระหน่อยก็โอเคเป็น Mint Delivery ว่ะแต่เกมนั้นคือมาทีหลังนะ Mint Delivery มาทีหลังไอ้กลายเป็น Forest of Fate มาถึงก่อนอย่างซื้อเองเล่นอะไรนะเล่นฟรีเล่นไหมเพื่อนกองให้เล่นไหมสุดท้ายก็ผมกลับไปที่คำถามแรกอ่ะคือบัตเตอรี่สำคัญคือการอ่านคู่มือคือบัตเตอรี่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าบัตเตอรี่คือคู่มือเลยสมมติถ้าเปลี่ยนใหม่สมมติถ้าคุณมีเกมฟรีแล้วคุณบอกถ้าเกิดว่าอ่านถ้านายเล่นเป็นเอาเกมนี้ฟรีเลยอ่ะผมว่าคนเล่นคงเพียบเลยมั้งนะแต่มันติดที่เดียวติดนิดเดียวเลยแม่งไม่อ่านคู่มือกันเว้ย เดี๋ยวน่าจะเป็นท็อปิกถัดไปเดี๋ยวคงได้พูดนะครับตรงนี้ผมว่าก็มีประเด็นอยู่แล้วของคุณแบงค์อะครับเกมแรกที่ซื้อเป็นไงฮะเกมอะไรเลยผมเพราะผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคาทานไทยนะตอนนั้นเขาเพิ่งแปลใหม่ๆอ่ะจริงๆเกมกล่องแรกจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นอากิโคล่าครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ปริ้นอากิโคล่าสุดยอดคือผมแม่เมื่อก่อนเนี่ยต้องย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนเนี่ยแล้วตอนนั้นน่าจะประมาณปี2007เลยอ่ะแล้วตอนนั้นอีกอากิโคล่ามันเป็น
ท็อปคลาสอ่ะของอันดับ1ในบอร์ดเกมจีใช่ครับแล้วทีเนี้ยสุดยอดเกมอันดับ1เลยครับเนี่ยเกมนี้ทําอะไรครับทําฟาร์มเหรอครับโอ้โหแล้วพอดีว่าตอนนั้นน่ะผมก็แบบไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะตอนนั้นก็แบบเหมือนกับว่าก็ไปไล่ๆดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยทีมก็โดนใจเว้ยแล้วก็เกมก็เป็นที่1ด้วยมันคือเกมอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นน่ะที่คิดอย่างนั้นแต่ทัวร์ไลฟ์สักเทอร์ก็เคย1ครับครับเทิร์นมาที่ไหนถอยต่อสนุกมากครับถอยต่อสนุกมากชอบมากครับใช่ซักเกิลถอยต่อสนุกมากครับแล้วปรากฏว่าผมไปตามหาเขาบอกว่าเซ็กfirst print เนี่ยมันยังไม่ print ออกมาต้องรอ second print ผมก็เลยรออากิคุระครับจนมัน second print ออกมาผมก็กดเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยระหว่างรออากิคุระผมก็คิดว่าผมจะไม่ซื้อเกมอะไรนะจนผมได้ไปลองคาทานครับตอนนั้นลองตัวภาษาอังกฤษด้วยแล้วเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดคุณฟาเบียนเขาแปลไทยออกมาทั่วงั้นพอดีผมก็เลยตอนแรกยังไม่คิดจะซื้อแต่ปุ๊บก็มาซื้อตัวคาทานไทยน่าจะเป็นเกมแปลไทยจำได้ว่าตอนนั้นผมมีตังค์ใช่ครับใช่ตอนนั้นผมมีตังค์นะแต่ผมไล่หาคาทานไทยที่ราคาต่ำกว่า1,600 มันก็คงแพงอ่ะเนาะสำหรับของแรกทุกคนผมว่า50 บาทผมก็เอาแพงทุกคนเอาจริงอ่ะนักซื้ออ่ะใช่ไหมครับเราแบงค์คาทานครับผมซื้อต่ำปกปลอมด้วยยังมีเก็บไว้อยู่เลยแล้วตอนนั้นเนี่ยก็จำได้ว่ามีดราม่าใน3ก๊กปลอมหรือว่า3ก๊กทำคล้ายปลอมเลยครับแต่ปลอมเลยไม่มาปลอมเลยนี่ก่อนมันมีปลอมซ้อนทำมันมีคือมีของปลอมที่ซ้อนทำคล้ายอ่ะหรือว่าของปลอมในจีนอีกทีนึงของดำแล้วกันผมใช้คำนี้แล้วกันอ๋อนั่นมันไอ้กล่องดำไม่ใช่ของปลอมดิ3ก๊กกลยุทธ์เป็นคือกล่องทำคล้ายเปล่า2012-2013ป่ะครับไอ้ของน่าจะประมาณนั้นที่แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีดราม่าในอันนี้นะครับในไทยบอร์ดเกมตอนที่จำได้นะแล้วก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเกมก่อนที่ผมจะซื้อคาทาอีกนะมันคือเกมปาโตริโก้ปาโตริโก้เนี่ยเป็นเกมที่อยากเล่นมากๆอยากได้มากๆแล้วตอนนั้นรู้จักกับพี่ตังด้วยพี่ตังก็บอกว่าอุ้ยคุณต้องเล่นนะเกมนี้แบบมันดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าผมก็ไปร้านหนึ่งแล้วเขาก็เปิดกล่องขึ้นมาให้ดูผมเห็นไอ้บอร์ดมันอะเป็นกระดาษเหมือนกระดาษ A4 แข็งๆหน่อยอะแค่นั้นเองผมไม่ตัดสินใจซื้อเลยนะเพราะว่านั่นคือตอนที่เป็นมือใหม่มากๆจริงๆตอนสมัยเรียนอะเราเล่นแต่เกมปาร์ตี้เลยนะผมไม่ได้เล่นยูโรเกมเลยแล้วก็เป็นพวกแอปสแต็กเกมทั่วไปที่มีให้ปริ้นเพราะเราไม่มีเงินแต่ว่าพอเราเริ่มมีเงินเราเริ่มซื้อปุ๊บแต่ปุ๊บเรามาคิดแล้วเหมือนกันว่าไอ้เปิดโตริโก้เนี่ยกระดาษก็แย่ๆแล้วผมไปชวนใครนะตอนที่ผมซื้อมาผมไปชวนใครเล่นไม่มีใครเล่นกับผมแต่คนเลยผมมันไม่มีรูปอะไรเลยอ่ะมันไม่มีรูปเลยโกนี่เป็นเกม PNP เกมแรกของผมเลยนะซึ่งตอนนั้นผมพิมพ์เองด้วยเหตุผลซิมเพิลสุดเลยคือไม่มีตังค์ครับก็สมัยเล่นได้บอกเกมใหม่ๆอ่ะนะนี่ก็ต้องรับตรงๆแต่ว่าปีไฟ PNP ผมก็ไปเสาะหาจนแบบได้ปริ้นแต่มันปริ้นแอนเพย์แบบเป็นอาร์ตรีอาร์ตสวยๆนะคือตรงอาร์ตปาโตริโกมันห่วยแตกมากเวอร์ชันก่อนหน้ามันไม่มีอะไรดีเลยที่จะไปแนะนำแต่ระบบเกมนี่สุดยอดนะครับแล้วก็เอา PNP เหมือนกันมีภาคเสริมด้วยครับไอตัวปริ้นตัวปริ้นแอนเพย์มีภาคเสริมด้วยในขณะที่ตอนนั้นน่ะภาคเสริมปริ้นแอนเพย์เนี่ยไม่มีขายไอ้เนี่ยภาคเสริมปาโตริโกไม่มีขายหายากมากๆแล้วมันต้องซื้อแยกโอ้โหหายากมากแล้วผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ปิ้นปาโตริโกมาเล่นก่อนแล้วโดนใจมากแล้วก็เลยไปซื้อกล่องจริงมาคราวนี้เหตุผลเรื่องกระดาษง่อยๆผมไม่มีปัญหาละเพราะผมเคยเล่นมาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าโอ๊ยเกมมันโคตรเจ๋งเลยนะครับแต่ก็ยอมรับว่า first impression ที่ผมไม่ซื้อเพราะว่าเนี่ยแหละครับปัญหาคือมันดูไม่ค่อยเหมาะกับตอนนั้นผมจำได้ราคา1,800อะกล่องปกติครับราคาแพงมากก็คือผมแท็กนี้เดียวเหมือนกันนะครับเพราะปาโตริโก้ก็เป็นเกมยูโรเกมแรกที่ผมเล่นเหมือนกันและดังนั้นผมก็รู้สึกว่าปาโตริเกมยูโรเป็นเกมที่สนุกมากท่านนี้แหละครับจะเป็นยูโรเกมแรกที่ผมคือผมก็มองว่าถามว่าเป็นปัจจัยไหมผมว่าอันเนี้ยก็แวรี่เนาะเท่าที่ฟังดูก็ขึ้นอยู่กับทั้งสถานการณ์การเงินของแต่ละคนด้วยแล้วก็มุมมองต่อบอร์ดเกมด้วยเหมือนกันแต่ผมมองว่าไอ้มุมมองเนี่ยถ้าเราก้าวข้ามมันมาแล้วว่าที่มันดีมันเวิร์ธที่เราจะจ่ายอ่ะผมว่ายังไงก็เท่าไหร่ก็จ่ายเนาะถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับไม่มีคำว่าแพงแบบนั้นเลยนะฮะคราวนี้หัวข้อถัดไปที่เพื่อนๆเขาเลสประเด็นขึ้นมานะฮะก็จะมีเรื่องว่า
เออทำไมมันยากจังยูโรที่มันยากเหลือเกินหนักหัวเล่นแล้วไม่เรียกว่าผ่อนคลายเรียกว่าเหมือนมาใช้สมองเพิ่มแทนที่เราจะได้ผ่อนคลายทำไมเราไม่ไปเล่นเกมปาร์ตี้ทำไมเราต้องมานั่งใช้สมองซ้ำอะไรเงี้ยครับอันนี้คิดเห็นกันไหมมันเป็นปัจจัยไหมคุณโกว่าไงเรื่องของมึง ไม่ผมจะบอกว่าตรงนี้แหละครับก็เพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์ไงครับก็เนี่ยสรุปแล้วไงนี่ผมสรุปแล้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เป็นผมจะไล่เลยนะเนี่ยก็เนี่ยสรุปเลยเนี่ยเนี่ยเตอร์มีเปอร์เนี่ยคุณเอาเกมแปลกๆอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องแต่ละเกมยากงั้นเนี่ยคุณตูนบอร์ดเกมสนุกเนี่ยผมเห็นคุณรีวิวอ่ะทาวไวไลท์ซักเกิลอย่างเงี้ยใครจะไปเล่นกับคุณไอ้ช่วงนี้ผมรีวิวเกมเบาอยู่นะผมรอบนี้นะคือเยอะแยะไปหมดอ่ะคือมันก็จริงๆผมคงพูดอารมณ์ไงแล้วแบบเหมือนว่าไม่รู้ว่าทำไมมึงเอาเวลาว่างของมึงไปฟิตออกฟิตเนสวะเหนื่อยเอ้าน่าบักเพราะว่าเอ้ยมันประเด็นคือไอ้บักคุณจะป่ะเหนื่อยอ่ะเหงื่อออกอ่ะไปทำเหี้ยอะไรอ่ะผอมแล้วไงอ่ะเอาเวลาว่างไปแดกบุฟเฟ่กินอร่อยดีกว่าเหี้ยชีวิตเกิดมามันต้องเอนจอยอีทติ้งดีวะตอนหลังนี้เป็นไงถ้าเกิดเทียบกับยูโรกับปาร์ตี้อันนี้โอเคคือมันความสุขของแต่ละคนเนี่ยผมมองไงคนเรามันเอนจอยตัวนี้ไม่เหมือนกันผมว่าเป็นบาตเตอรี่ไหมก็ไม่ใช่หรอกครับมันเป็นแค่รสนิยมอ่ะมันไม่ใช่คือถ้าคุณชอบอย่างนั้นอ่ะคุณก็ไม่อยากได้อีกอย่างแล้วแหละมันไม่ใช่บาตเตอรี่อ่ะมันไม่แค่ไม่ใช่เพลสของคุณอ่ะก็เลยแบบเรื่องของมึงก็คือบอกว่ามันเป็นเรื่องเทสมากกว่าว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบใช้ความคิดว่าง่ายถูกไหมเรารู้สึกว่าไม่ใช่ดิเราแค่ชอบเหมือนว่าก็อย่างที่บอกคือบางคนค่ะคือเวลาว่างอ่ะมันจะมีคนที่รู้สึกแบบอยากเบรกมันออกกำลังอย่างนี้บอกคือบางคนชอบการออกแรงมันใช้คิดมันเฟรชดีนะอยากออกกำลังกายเวลาว่างบางคนก็อยากว่างงั้นกูก็อยากไปกินแบบบุฟเฟ่อะไรเงี้ยเขาให้คูปองมาฟรีด้วยโหยิ่งดีเลยถ้าเกิดไม่ให้ก็ให้แฟนเพจไปขู่อะไรเงี้ยโอเคแล้วคุณแบงค์โมเมนต์วิปเปอร์ว่าไงอ่ะคิดว่ามันเป็นปัญหาไหมในการที่จะแบบโอ้ยากจังเลยอ่ะหรือว่ามันหนักหัวจังเลยทำไมแบบต้องเหมือนต้องมาทำเขาเรียกบำเพ็ญทุกกิริยาใช้คำนี้ได้ไหม แต่ว่าทำไมกูต้องมาทรมานตัวเองเหมือนประกอบผมก็เข้ายิมเนาะผมก็รู้สึกว่าเออทุกคนมันก็ดูเป็นแบบพวกโรคจิตไหมชอบแบบชอบเจ็บกล้ามเนื้อกลับไปแล้วก็ไปดื่มเวกันอะไรเงี้ยผมก็รู้ว่ามันก็มาแบ่งกล้ามเนื้อใช่ไหมในออกแรงยังไงแล้วก็แบบเดินมาแล้วก็แบบยืนส่องกระจกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อารมณ์ดีไหมคือมันก็มีคนที่คิดอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยพวกมึงมารวมหัวสุ่มหัวทำอะไรกันอ่ะแบบนั่งเงียบๆแล้วก็แบบเบรนสตอมแป๊บนึงแล้วก็อ๋อเล่นเสร็จฟินกันหมดแล้วก็แบบโอ้โหนี่เหนื่อยจังเลยไอ้นี่เราชอบยากเลยเฮ้ยคุณเอาคอมเมนต์สปอนเซอร์คุณขึ้นมาดิผมถูกใจมากเลยเอาขึ้นมาเลยอันไหนคอมเมนต์สปอนเซอร์คุณอ่ะไปไหนละนี่ไงเนี่ย exactly เลยเวลาว่างๆก็อยากว่างไงเล่นยูโรไม่ว่างกูไม่ว่างเว้ยกูเล่นยูโรอยู่ใช่เล่นเกมไม่ว่างอันนี้เอาไปเลย10โลก10กิโลเออจะพูดยังไงดีอ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะคือการเล่นเกมแบบคุณใครไม่มีใครมาบังคับคุณให้เล่นน่ะคนอยากเล่นน่ะแล้วปวดหัวก็เรื่องคุณไงคุณอยากปกอันเองเดิมทีผมเล่นเกมแบบอันแฟร์เงี้ยเออผมเล่นแล้วปวดหัวนะเดิมทีอ่ะแบบประมาณแบบ 2-3 ปีที่แล้วที่แบบเข้าวงการไปไม่เล่นตอนนั้นผมอยากเล่นไงผมชอบเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ไทคูนเลยมาเลยหาเกมนั้นมาเจอโอ้ยเฮียมีเกมอย่างนี้ด้วยก็เลยมาลองเล่นกันเล่นเสร็จหูชิบปวดหัวชิบหายเลยปวดหัววายวอดเลยแล้ววันนั้นอ่ะก่อนที่เล่นอันแฟร์มีคนพาเล่นทิคิเลียนอีกเชี่ยเกมไปเก็บเฮียเลยเนี่ยตอนนั้นนะตอนนี้เก็บเฮียเลยเนี่ยเล่นหูมันคิดไม่ไหวแล้วนั่นแหละใช่ครับคนนั้นแหละนั่นแหละคนเดียวหูเก็บเลยเนี่ยจะตายหาแล้วแต่กลายเป็นว่าเอ้ยเฮียชอบว่ะอยากเล่นดีกว่าหลอกแต่โดนคนหลอกไปใช่แต่ตอนนี้ไม่เอาละพอแล้วเหนื่อยเหมือนออกกำลังกายแล้วคุณแบบเสพติดอะดรีนาลีนหลังไม่คือบางทีอ่ะการที่คุณลงมือทำหรือว่าคิดอะไรบางอย่างแล้วเอาคำออกมาไม่แบบตามที่คุณต้องการมันก็แบบรู้สึกเหนื่อยฟรีอ่ะรู้สึกอย่างนั้นน่ะแต่สำหรับคนที่เล่นยูโรใหม่ๆอาจจะรู้สึกอย่างนี้อาจจะแบบทำไมกูเหนื่อยจังวะแต่แบบกูก็ไม่ได้ตามใครคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าถามว่าคุณอยากจะให้คุณทุกคนรู้สึกว่าเล่นแล้วเหมือนได้อะไรคุณต้องให้ทุกคนในวงนั้นน่ะเป็นมือใหม่หมดจะรู้สึกว่าได้อะไรขึ้นมาสำหรับถ้าจะเล่นยูโรนะเพราะว่ารู้สึกว่ายูโรมันมีเหมือนแพงล่งหนอันนึงที่ตอนนี้เรายังไอเดนติฟายไม่ได้ว่าคืออะไรนะพูดถึงโอเคครับแล้วรอต่อคิวกันเลย
ช่ถ้าหากว่าทุกคนในวงนั้นเป็นมือใหม่หมดอาจจะรู้สึกว่าเออมันอาจจะอยากซ้ำอีกก็ได้รู้สึกอย่างนี้คือที่พอแบงค์พูดอันเนี้ยมันมีประโยคนึงผมไปจำมาจากฟอรัมฝรั่งที่ไหนสักที่อ่ะไม่ได้บอกเกมกี้ก็เนาะมันมีคนตั้งกระทู้ถามประมาณว่าหมักลุกเนี่ยถ้าเกิดใครได้หมักลุกอยู่ขอโทษครับไม่ตั้งใจพูดให้ดูถูกหมายว่าหมักลุกเนี่ยคือตอนนี้มันโซฟไปแล้วโซฟคือใช้คำว่าคอมพิวคือมนุษย์บีทคอมพิวเตอร์ไม่ได้แล้วนะครับใช่เป็นแฟกต์กันเนาะแปลว่าแล้วคนก็ถามว่าทำไมเรายังเล่นเชสกันอยู่วะในเมื่อแบบทุกอย่างมันโซฟกันไปแล้วแต่ว่ามีคำตอบนึงที่แบบเป็นท็อปคอมเมนต์นะเขาพูดมาแบบผมน่าสนใจมากเขาบอกว่าคือเกมมันจะเป็นเกมอ่ะถ้าทุกคนในวงอ่ะเล่นแล้วเรียนรู้กับมันเรียนรู้กันไปว่าต่างคนต่างเรียนรู้แต่ว่ามันจะไม่ใช่เกมต่อเมื่อมีคนหนึ่งหรือว่าสมมติเราเล่นสองคนอะไรในเชสนะคนหนึ่งอ่ะเขารู้เยอะกว่าคุณมากจนแก็บมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันก็ยังเป็นเกมอยู่ตัวที่มันคือถ้ามีคนหนึ่งเก่งมากไอ้คนหนึ่งคือรู้เยอะกว่าคนที่รู้น้อยกว่ายังได้เรียนรู้มันก็จะเป็นการเรียนรู้มันจะเป็นเกมอยู่แต่ถ้าทั้งสองฝั่งมันเอ็กซ์เพิร์ทกันหมดแล้วอ่ะมันไม่ใช่เกมอีกแล้วมันเป็นแค่การเมมโมรีสคือจบไม่มันคือการทอร์เชอร์ครับมันเหมือนจะไม่ใช่ซึ่งผมก็เอ้ยมันอาจจะไม่ถูกต้อง 100% เลยแต่ผมรู้สึกว่าเออมันให้อินไซต์บางอย่างว่าอ๋อเออที่เราเล่นเกมแล้วมันสนุกบางทีเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละบางทีพอเราเอ็กซ์เพิร์ทเกินไปมันก็กลายว่ามันไม่สนุกอีกแล้วมันไม่มีอะไรให้เรียนรู้มันก็เลยไม่สนุกอีกแล้วอะไรเงี้ยครับใช่เอออย่างบางทีอ่ะผมสอนเล่นเกมประจำเพจผมอ่ะให้กับคนอื่นใช่ไหมแล้วคนอื่นทำมูฟไม่เมคเซนส์อ่ะผมพยายามรู้สึกว่าตัวเองไม่สนุกแต่ผมพยายามมองว่าเออมันเป็นเกมแรกเขานะเขาอาจจะต้องเรียนรู้อีกสักพักหนึ่งผมพยายามทำตัวให้แบบไม่ชี้นำเขาเลยพยายามแค่บอกว่าทำอันนี้ได้อะไรทำอันนู้นได้อะไรแค่นั้นจบไม่อยากชี้นำเขาไม่งั้นกลายเป็นว่าโดนมึงโดนเออไม่ผมพยายามไม่ทำแบบนี้ไม่งั้นจะเป็นการหยุดเขาให้เขาไม่อยากเข้ามาในนี้ต่อรู้สึกอย่างนั้นนะนี่คือที่ผมรู้สึกนะคือผมเวลาผมสอนเกมอะไรผมไม่อยากจะแบบไกด์คนอื่นเยอะว่าแบบเออเนี่ยมุกเนี่ยได้แต้มอยากให้เขาคิดเองให้เขาเรียนรู้เองมากกว่าเขาจะได้ค้นพบความสนุกของเกมนั้นด้วยตัวเองไม่แล้วบางเกมเป็นยังไงแบบ obvious แบบ obvious mistake อะแบบว่าเอ้ยถ้าคุณเล่นอย่างเงี้ยตาหน้ากูลบกินแล้วมึงตายหาไปเลยคุณต้องบอกคุณจะบอกเขาไหมไม่อยากเราเป็นผมชี้นะอันนี้เออเป็นฟิโลโซฟีนะคุณอาจจะไม่บอกผมบอกเอ้ยถ้าเกิดคุณเล่นอย่างเงี้ยตาหน้าผมเล่นตรงนี้นะแล้วผมเล่นจริงด้วยนะคือคุณเตรียมอิลิมิเนตเลยนะแล้วผมไม่ได้ถอยให้คุณด้วยไม่บอกให้เขาเจอด้วยตัวเองดีกว่าแล้วถ้าคุณแล้วถ้าเกิดคุณถ้ามีคุณแล้วถ้าเกิดสถานการณ์นั้นแล้วคุณจะเล่นคิลเลอร์มูฟไหมคุณเล่นซับออปติมอลไหมเล่นครับ อย่างเงี้ยในมุมผมวันนี้โหดมากนะเล่เคียอะไรนะเล่เคียมเท่าที่เคียมมากเลยนะเคียมว่าไม่บอกแล้วคุณก็แบบอันนี้ไม่รู้แล้วแต่คนบางคนก็สมมติแบบนี้มันบางคนที่โดนแบบในมุมมองคนโดนแบบเนี้ยบางคนก็จะแบบเฮ้ยโหมันโดนแบบนี้มันอันตรายว่ะรอบหน้าเดี๋ยวกูแก้มือกับบางคนแบบกูไม่ได้อีกแล้วไอ้เกมยูโรเฮียอะไรวะแม่งตบกูยับไหนบอกจับปืนจูงมือกันไปอีสัตว์โอเคในมุมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าการทักผมรู้สึกมันมีความเหมาะสมของการทักอยู่อะว่าเอ้ยแบบนี้มันอย่าเล่นเลยมันไม่เวิร์กหรอกมันอะไรกันอยู่แต่ไม่รู้เหมือนกันนะมันมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันครับโอเคแล้วคุณแบงค์เห็นว่าไงบ้างอะมันหนักหัวไหมมันเป็นแบบไอ้ความยากหรือความหนักหรืออย่างเงี้ยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเข้าถึงได้ยากไหมของยูโรว่าไม่ของเกมยูโรผมว่าไม่มีเลยจริงๆนะครับคือว่าเป็นอย่างนี้ผมแม้ที่ผมเหมือนจะเถียงกับคุณนัทอะทีนึงก็คือว่าผมไปบอกว่าเอ้ยในมุมของแอดมินเนี่ยที่ผมเห็นมามันไม่ใช่แบบนั้นนะตอนเนี้ยมันก้าวกระโดดขึ้นกว่าตอนเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วตอนที่เราเป็นแอดมินครั้งแรกทีนี้เนี่ยมันจะมีอย่างนี้ครับคือว่ามันจะมีพวกลูกศิษย์ลูกแขผมที่เข้ามาให้ผมเนี่ยยำนะครับแล้วทุกวันนี้มันมายำผมเองนะครับ พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่รู้จักบอร์ดเกมเลยนะครับก็มีหลายคนที่แบบเหมือนกับว่าเขาไม่รู้เลยว่าบอร์ดเกมคืออะไรเขาไม่รู้เลยว่ามันมีประเภทบอร์ดเกมแบบนี้อยู่บนโลกแบบนี้นะครับวันนึงเขาก็มาเห็นครับว่าเพื่อนๆเล่นนั่งเล่นอวารอนกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะไปเล่นด้วยเหมือนคล้ายๆอย่างคุณตูนอย่างเงี้ยแต่ปุ๊บเขาก็ลองเล่นด้วยเขาก็ชอบครับสนุกมากๆเลยเขาก็มาเจอผมก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวลองวันนี้เล่นเกมนี้กันตอนนั้นผมจำได้เหมือนเล่นเกม Winter Tail มั้งแล้วปรากฏว่าเขาไม่เคยเล่นเกมแบบนี้มาเลยครับแล้วเขาเล่นครับแล้วนั่นแหละครับเหมือนแสงออกหัวเลยครับออกหัวเลยเหมือนจุติเบิร์กเนตเบิร์กเนตเล็กเบิร์กเนตเขาบอกว่า
นี่แหละที่ตามหานี่แหละที่ฉันต้องการอย่างนี้เลยตั้งแต่นั้นมาครับเขาไม่เล่นเกมไม่ใช่ว่าไม่เล่นเกมปาร์ตี้ครับเขาก็กลายเป็นตัวผันตัวเองเป็นสายยูโรไปเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้หลายคนมากนะครับที่ผมชวนเข้าแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่เล่นสายยูโรเลยกลับกันผมก็มีคนที่เล่นชวนเล่นสายยูโรชวนเล่นยูโรเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เข้าใจมันได้ใช่สุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกว่าทำไมจะต้องมันเหนื่อยอะไรแบบนี้ด้วยทุกวันนี้ทำงานก็เหนื่อยพออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเขาก็มองว่าอย่างคนที่พวกที่มันเข้ามาสายยูโรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าเฮ้ยฉันชอบแบบนี้มันเหมือนกับยันได้จำลองก่อนที่ฉันจะใช้ชีวิตจริงๆมันเหมือนกับฉันได้รู้ว่าเฮ้ยแบบนี้มันเวลาคุณทำแบบนี้มันเท่คุณทำท่าแบบนี้มันเท่หรือว่ามันเหมือนกับว่าบางเกมก็เหมือนกับใครอ่านหนังสือมาเยอะกว่ากันแล้วมาตอนมาทำข้อสอบเนี่ยก็มาแข่งกันฉันได้คะแนนดีกว่าฉันเทพกว่าอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มีคนสองประเภทเนี้ยครับที่ผมเจอมาหายไปเลยเล่นชวนเล่นยูโรแล้วหายไปเลยไม่กลับมาอีกแล้วกับอีกแบบนึงก็คือว่าเขากลายเป็นสาวกกันเลยผมเลยมองว่าอย่างนี้ครับสรุปก็คือผมว่าเขาอ่ะพร้อมจะเรียนรู้อยู่แล้วมองว่าเป็นที่ mindset ง่ายใช่แต่คือเขาพร้อมหมายถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะใน mindset เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกม turn based ในคอมด้วยซ้ำแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะมีเกมแบบนี้ที่มันเป็นเกมกระดานเพราะเข้าใจว่าเกมกระดานก็คือเกมเศรษฐีครับครับแต่พอมาถึงวันหนึ่งปุ๊บเขาได้มาเจออะไรแบบนี้เขาก็รู้อ๋อมันมีอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้ฮะเขาไม่รู้เหมือนกันกับบางคนที่เขารู้สึกว่าการที่เขาได้เล่นเกมคอมหรือว่าการที่เขาได้เล่นอะไรแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอะโอเคอยู่แล้วนั่นคือเขาได้ใช้ความคิดแบบนั้นแต่ว่าการที่เขาต้องมาคุยกับเพื่อนๆเขาต้องเป็นเกมปาร์ตี้เท่านั้นให้ได้เฮฮาได้อะไรกันมันก็มีอยู่2ประเภททีนผมขอเล่าอีกนิดนึงก็คือว่าตรงกลุ่มบอร์ดเกมแล้วกันที่คุยกันเมื่อเช้านี้ก็คือว่าเมื่อสมัยก่อนนะมันจะเจอคนเข้ามาเนี่ยจะเป็นเกมปาร์ตี้ครับจะมีอยู่แค่ไม่กี่เกมครับก็คือ Uno หมาป่า Avalon อะไรประมาณนี้แต่พอหลังๆมามี Spender แล้วกันที่เป็นยูโรแบบแหลมมามีอยู่แค่เกมเดียวแต่พอหลังๆมาเนี่ยมันเริ่มมีแบบเนี้ยน้อยมากก็ไม่ถึงว่าน้อยแบบน้อยมากคือหายไปเลยหรือว่าอะไรแต่ว่าผมใช้คำว่าประมาณ50 50แล้วกันจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยไม่มียูโรเลยก็จะมีเริ่มมีบลัชเข้ามาเริ่มมีผมแปลกใจมากนะเริ่มมีอากิโคล่าเริ่มมีปอร์โตริโกเริ่มมีอะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นยูโรหนักด้วยซ้ำครับนะครับไม่ใช่ยูโรกลางหรือว่ายูโรเบานะครับแล้วก็จะเป็นมิดเดิลเอเจอร์อเมริเทสเนี่ยก็ค่อนข้างมีขึ้นมามากเหมือนกันแต่กลับกลายเป็นว่ามันต้องใหม่มากๆเลยครับหมายถึงเขาไม่เรียนรู้เขาไม่รู้อะไรเลยเขาจะตอบว่าเขาจะชอบเล่นโมโนโพลี่เขาชอบเล่นหมาป่าแต่ผมเห็นหลายๆคนในกลุ่มนะที่เป็นคนที่ตอบมาแบบเนี้ยทุกวันนี้ผมเห็นเขาไปเล่นบลัชกันหมดเกมที่มีก็บอกว่าเนี่ยเป็นจริงจริงจะพูดอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นผลจากการที่แบบมีพวกโพสต์สไตล์ยูโรเยอะไหมเขาคนก็เลยแบบว่าคนที่เข้ามาใหม่อันนี้พูดถึงแค่สังคมบอร์ดเกมเราเนี่ยตอนแรกคือคุณมายังไงไม่รู้แหละแต่ว่าคือในคือต้องบอกว่าผมเชื่อว่าอย่างเงี้ยยูเซอร์ที่แอคทีฟใช่ว่ายูเซอร์แอคทีฟนะประจำอ่ะในบอร์ดเกมเราจะเป็นยูโรซะเยอะกลายเป็นว่าเห็นภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนแบบอ๋อภาพในเกมกระดานเขาก็เลยมาทางนี้ไปเลยอะไรเงี้ยแทนที่จะเป็นแบบอื่นๆเหมือนเราไปค่อยเราไปชี้นำเขาแบบเป็นลัทธิเป็นเจ้าลัทธิใช่ไปชี้นำเขาแล้วกลายเป็นว่าเขาก็ไม่เรียนรู้เลยเราเอายูเซอร์นับหมื่นเราไปเบ่งได้เลยขอโทษทีครับเอายูเซอร์นับหมื่นไปเบ่งเกมฟรีกันเถอะผมเลยจะบอกว่าที่ผมเคยพูดเมื่อครั้งที่แล้วผมเลยจะบอกว่าผมอยากให้สมาชิกท่านใดก็หนึ่งที่คุณชอบเล่นปาร์ตี้เกมอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเข้าถึงมากกว่าพวกผมอ่ะคุณรีวิวเลยคุณรีวิวมาขิงไอ้พวกนี่เลยเนี่ยพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งนี้มีอยู่คนนึงไงตอนนั้นน่ะเป็นปีแล้วป่ะที่เขาสอนเล่นอวารอนน่ะแบบเอ้ยสเปนเดอร์อวารอนมีเยอะแยะมีเยอะแยะครับแล้วก็สเปนเดอร์ที่แบบไอ้เค้าอินเดปอ่ะที่เค้าคนอีคนนึงอ่ะที่เค้าสอนอินเดปมากเลยแบบว่าเอ้ยอวารอนมันต้องแบบคุณสังเกตนะครับมันมีการวิเคราะห์อะไรแบบจริงจังมากเลยผมเคยดูกับสเปนเดอร์ก็ที่เขามาแข่งชอบแบบเล่นบิดสเปนเดอร์เลยโหสเปนเดอร์มันมีกลยุทธ์แบบจริงจังอ่ะจริงจังดีนั่นแหละผมอยากได้แบบนั้นมา
แข่งขิงกันกับพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผมว่าผมว่าเหตุผลเนี้ยเหตุผลนี้เป็นอย่างนี้มากกว่าคือการทำคอนเทนต์นะมันใช้พลังชีวิตอะเนาะก็ถึงจะเขียนง่ายๆก็เถอะการว่าคนที่เล่นยูโรอ่ะมักจะเป็นพวกชอบอ่านคู่มืออยู่แล้วแล้วก็การเขียนคือการทำอะไรพวกเนี้ยที่มันเนิร์ดๆหน่อยๆมันใช้พลังงานแบบเนี้ยมันอินฟลูเอนเซอร์สายเนี้ยมันออกแรงเยอะกว่ามันคุ้นเคยการทำแบบนี้อยู่แล้วมันก็เลยสามารถเขียนออกมาได้เขียนงานออกมาได้แต่ว่าคนที่ทำสายปาร์ตี้เขาใช้คำอาจารย์แล้วกันนะซึ่งผมไม่รู้หรอกแต่ว่าแต่เท่าที่เห็นแล้วกันมันเหมือนกับว่าทำอย่างนี้มันเหนื่อยอะแล้วตัวบอดี้ของเกมพวกนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรคุยเยอะทำออกมาก็เลยเป็นแบบพูดได้แค่ผิวๆอะเหมือนกับว่าฟีดแบ็กก็น้อยฟีดแบ็กก็น้อยแล้วคนก็แบบเขาก็ทอเนาะเขาก็ทอเร็วแต่ก็มีที่ดังๆหน่อยก็จะมีนักป้ายยาคุณเบลก็จะอันนั้นอันนั้นเขาจุดขายก็คือเขาเล่นเกมแปลกเว้ยคือมันไม่ใช่ของเบลอะของเบลอะประเด็นจุดเด่นหลักเขาอะเขาคือทำเกมแปลกซึ่งมันไม่เกี่ยวกับกระเป๋าเลยแปลกเป็นเกมเป็นเกมแปลกด้วยแล้วส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็จะเป็นเกมเนี้ยประมาณเนี้ยจะเป็นปาร์ตี้ยูโรกลางยูโรเบาถึงกลางอะไรแบบนี้ซึ่งปัญหาเดียวที่คุณบอกอะคือมันเกมแปลกที่หาซื้อไม่ได้ด้วยหนักกว่ากุยอันนี้ของอย่างผมอย่างเงี้ยเกมอย่างผมเนี้ยเกมไม่แปลกเว้ยแค่คุณอาจจะรู้สึกว่าแพงแต่นี่คือต่อให้มึงมีเงินมึงอาจจะหาเกมไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะมันแปลกหาไม่ได้ใช่ไปหาจากไหนไม่รู้อันนี้คือคุณมีเงินซื้อตามผมก็ซื้อไปเลยครับเกมไม่ได้หายากใช่แล้วครับแล้วคุณตูนคิดว่าไงความยากมันมีผลไหมคืออันนี้เอาอาจจะเราพูดถึงยูโรที่แบบรักเวทเท่าไหร่ดี 2.5 อัพไหมหรือว่าประมาณนี้ผมว่า3ใช่ประมาณ 2.5 2.5 ทีนึงแล้วกัน 2.5 แล้วกันคุยเรื่องอะไรกันอยู่ว่ามันจะอยู่ในแง่ของเกตเวย์แล้วกันเนาะแบบเกตเวย์จะคุยเรื่องอะไร2ยูโรอะไรเงี้ยก็คือความยากของเกมเนี่ยมันมีผลที่ทำให้เขาเข้ามาถึงได้ยากไหมหรือว่าการที่บอกว่าเฮ้ยมันยากไปเนี่ยหนักหัวเกินทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้อยากจะมาเล่นเกมยูโรอ่ะมันไม่ได้เบาสมองไม่ได้สบายแบบนั้นเหมือนปาร์ตี้เกมอะไรเงี้ยครับคิดว่ามันเป็นถ้าถามในมุมมองผมก็คือผมคิดว่าเขาจะไม่มีวันรู้ว่ายากก่อนที่เขาจะเข้ามาเล่นใช่ไหมฮะดังนั้นบางทีการที่เราพูดกันบ่อยๆว่ามันยากมันซับซ้อนเนี่ยหรือว่าเวลามีคนมาถามว่าเกมนี้ผมควรจะลองเล่นไหมแล้วเราบอกทันทีว่าเฮ้ยมันนี้มันยากไปมันซับซ้อนมันเวทเท่าไหร่อาจจะเป็นไอ้ตัวที่ทำให้เขาไม่เล่นด้วยนะเพราะผมเองก็เล่นปาโตริโกเป็นเกมแรกๆก็ไม่เห็นรู้เลยว่าเวทมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ๋อใช่เราพยายามไปช่วยเพราะว่าเราไปอะไรนะเหยียดว่าไม่ใช่เหยียดเรามีแอสซัมชันกันแบบอาจจะถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะว่าเอ้ยคนเล่นใหม่ๆไปสอนเกมแบบเลขเกินปาโตรี่เนี้ยมันไม่หรอกเราควรจะต้องมีอินโทรดักชันต้องผ่านคอร์สเกมอนุบาลหาเหวอะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปก่อนอะไรเงี้ยทั้งที่จริงมาถึงเล่นฟู้ดเชนเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็พูดยากไอ้คำว่ายากอ่ะมันมีเรารู้ว่ายากจากง่ายจากการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาอะเนาะซึ่งบางเกมมันก็ยากจริงๆคือมันมีเกมยากจริงๆอ่ะกับเกมที่ยากไม่จริงโอเคคือเซอร์รายการสปอนเซอร์รายการใช่ว่าพาดพิงกันผมพาดพิงอย่างนี้พาดพิงแบบใช่ผู้พาดพิงกันแล้วกันอย่างคุณโย่งเนี่ยเขาจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ติกเกอเลียนแล้วเขาแต่ว่าผมอันนี้ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เขาจะพูดว่าติกเกอเลียนมันไม่ยากหรอกครับซึ่งผมเกมมากมันยากครับเกมมันยากไม่ว่าคุณจะมองไงมันก็ยากคุณมันง่ายสำหรับคุณเพราะว่าคุณโปรแล้วคุณเข้าใจทุกอย่างแล้วแต่ว่าคุณลืมคิดไปแน่นอนว่ามันคนเล่นใหม่มันต้องจำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเพื่อนๆบอกว่าเกมมันไม่ดีเลยคือแค่บอกว่าคือเกมมันยากคือเกมมันยากอ่ะแต่ว่ามันเรียนรู้ไม่ถ้าเกิดถ้าคุณจะพูดว่าถ้าเล่นยูโรมาแล้วมันเรียนรู้ได้ไม่ยากหรอกครับโอเคดังนั้นก็ถูกแต่ถ้าบอกคนเล่นใหม่ว่าไม่เล่นเลยครับไม่เล่นเลยครับที่ก็เล่นเกมไม่ยากเลยครับตายอ่ะ no ตายอ่ะอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะแบบเหมือนกับแค่พูดเกี่ยวกับพูดเหมือนให้อาจจะคิดไว้สักนิดนึงแล้วก่อนที่คุณจะชวนเล่นเกมยากๆอ่ะอะไรเงี้ยเพราะมันยากอ่ะมันก็ยากคือยากอ่ะของผมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องว่ายากอะครับจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของ mindset มากกว่าคือใจอะใจมันไม่มาใจมันจะไม่เล่นอะไม่เล่นก็คือไม่เล่นอะคืออีกอันนึงผมมองว่ามันอยู่ที่ลักษณะคนนะครับคือผมอะก็ไม่รู้ตัวนะคือปกติอะผมเล่นวิดีโอเกมเนี่ยผมจะเล่นแต่เกมที่มันเป็นแบบไม่ใช่ hack and slash ไม่ใช่แบบเฮ้ยมาวิ่งหลบมอนฮันเงี้ยผมเล่นไม่ได้เลยผมจะต้องไปเล่นเกมที่แบบวางแผนคิดคำนวณเทิร์นเบสหรืออะไรเงี้ยชอบเล่นแบบนี้มากพูดงี้ผมขึ้นเลยนะ
คุณหาว่าเล่นมอนทันไม่วางแผนเหรอวะเฮ้ยไม่ได้ผมแม่งเล่นไม่ได้จริงผมยอมเลยว่าทีมผมเล่นไม่ได้ดูเบสขาดทีมไหมครับคือผมเอางี้แล้วกันแต่ผมเล่นแฟนนอต14ได้นะคือผมเอางี้กันผมอ่ะก็เข้าบอร์ดเกมเนี่ยเอางี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงตอนที่ผมเล่นรอบแรกครั้งแรกเลยที่ผมเคยเล่นนะคือเพื่อนอ่ะชวนผมไปเล่นที่ร้านโกปิโก้แถวโกบิโออะไรนะนั่นแหละโกบิโกมันลูกอมแล้วมีสปอนเซอร์ลูกถังไหมเสร็จแล้วแบบว่าเหมือนตอนที่ไปเล่นนะคือเพื่อนอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมากัน7คนมั้ง6หรือ7อ่ะก็เลยเล่นเวอร์วูฟผมอ่ะก็ไปเล่นเนาะนั่งแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้อยู่ในวงเนี่ยเราก็ไม่รู้จักสักคนมันจะไปโกหกใครวะสักพักนึงก็โดนจับเอาไปเผาแล้วก็แบบโดนจับไปเผาแล้วก็นั่งเหงาๆก็นั่งเล่นมือถืออ่ะจนกระทั่งพอเล่นจบใช่มั้ยครับเพื่อนมันก็บอกว่าเนี่ยๆอยากเล่นเซเว่นวันเดอร์ผมก็เกมบ้าเลยวะเกมที่2แล้วอ่ะพอเอามากลางผมเล่นไปผมก็เฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกว่ะคือเรารู้สึกว่าเราแอพพรีชิเอททันทีนะคือเล่นเสร็จเนี่ยผมก็กลับไปเปิดดูเลยเฮ้ยบอร์ดเกมเป็นไงวะก็เลยไปนั่งดูใช่มั้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอ่ะก็ไปอินดิวคนอื่นคนรอบข้างเนี่ยผมก็แบบไปถึงโรงพยาบาลผมก็เนี่ยชวนคนนู้นรู้จักคนนี้มารวมกลุ่มกันรวมถึงเพื่อนคนไข้ด้วยป่ะครับไม่ครับถึงเพื่อนผมด้วยนะเพื่อนผมที่เล่นกับผมตอนเนี้ยที่เล่นกับผมประจําตอนเนี้ยคุณไบค์เนี่ยก็คือชวนไปเล่นที่สตองโฮสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่ผมไปสตองโฮเนี่ยเค้าถามผมว่าผมเคยเล่นอะไรมาบ้างผมก็บอกว่าผมเคยเล่นแค่ Werewolf กับ Seven Wonder เค้าก็บอกว่าถ้าคุณมา3คนเนี่ยเอาตอนนั้นเค้าเอาอะไรให้ผมเล่นวะลาบิลิงเอาลาบิลิงมาให้ผมเล่นผมไม่เคยได้ยินชื่อเลยวะไอ้เกมที่มันมีเหมือนให้เราเดินแล้วต้องจำทางว่าเดินแล้วมันจะอ๋อไลเบอรินใช่ไหมไอ้ที่เป็นแม่เหล็กข้างล่างป่ะใช่เขาเอาเกมที่มาเล่นเฮ้ยใช่เกมนั้นก็แบบโคตรดุเลยคือแบบไม่คือผมก็แบบนั่งแล้วก็ตื่นใจกูมาทำอะไรแถวนี้วะเนี่ยคือแบบผมว่าแบบแม่งอีหยังวะมากผมแบบเฮ้ยนี่มันบอร์ดเกมเหรอวะผมก็แบบอ่ะอันเกมแรกเกมที่สองหยิบน่าจะหยิบคูใช่ไหมคูหยิบคูให้เล่นแล้วเราเข้าใจกันผมก็แบบอ่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่คูมันเป็นเวอร์ชันภาษาไทย resistance เหรอโคตรเป็นเวอร์ชันภาษาไทยโคตรโคตรอำนาจเลยโคตรอำนาจโคตรอำนาจอะไรวะคือนั่งเล่นกันแล้วก็แบบโกหกกันแล้วก็งงๆแล้วก็แบบจบไปแบบงงๆอ่ะอ๋อไอเกมสุดท้ายผมจำได้เลยคาทานผมบอกเขาว่าเนี่ยอยากเล่นจังเลยครับอีกล่องแดงเนี่ยมันดูคลาสสิกมากเลยเขาก็หยิบมาให้เล่น4คนผมจำได้เล่นไม่จบร้านปิดกลับแล้วผมก็ไปนั่งคิดอีหยังวะทำไมมันเล่นไม่จบวะเกมบ้าเนี่ยผมก็เลยแบบเหมือนพักอะพักไปเลยพักเบรกไปเลยแต่จริงอันนี้อินดิเฟนต์นะผมรู้สึกว่าร้านเขาก็แนะนำไล่สเต็ปแบบค่อนข้างโอเคนะคือันนี้ผมกำลังจะเลสประเด็นว่าไม่ใช่ว่าเขาแนะนำไม่ดีนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าต้องบอกว่าบางครั้งอะครับคนเราที่มาเล่นใหม่ส่วนใหญ่เขาอาจจะมักจะเข้าไปร้านบอร์ดเกมแต่สิ่งที่ GM แนะนำอ่ะเขาก็จะแนะนำตามที่เป็นสเต็ปเนาะว่าเฮ้ยถ้าเขาเล่นประมาณนี้เราน่าจะประมาณนี้ไหมเซฟเขาจะได้แบบไม่หนีไปอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเขาจะได้ประทับใจอะไรเงี้ยอันนี้เนาะแล้วพอเวลาผ่านไปผมก็ได้มีโอกาสเล่น Terraforming มาเล่นเสร็จจำได้ว่าเล่นเสร็จตีหนึ่งครึ่งอ่ะแล้วเต้าก็บอกว่าเกมแม่งดีมากผมก็แบบอ้าวละแม่งถูกเวแล้วไม่ผมว่ามาถูกเวแล้วแต่ตอนนั้นถามว่าเล่นเสร็จผมรู้สึกไหมว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมันเหนื่อยแบบทำไมกูต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้อยู่ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีหนึ่งครึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหนื่อยนะแต่ว่าถามว่าเล่นแล้วสนุกไหมผมว่ามันสนุกนะสนุกมากๆเลยแล้วก็ตอนหลังผมก็แบบอ้าวไปรู้จักสปิริตไอแลนด์ก็เลยไปเล่นสปิริตไอแลนด์แต่สิ่งที่ผมคลิกอ่ะอย่างหนึ่งก็คือผมมากลางแล้วผมก็อ่านกฎใช่ไหมอ่านเสร็จปุ๊บผมก็เงยหน้ามาเจอน้องหมออีกคนนึงผมก็ถามว่าเล่นไหมแล้วประเด็นคือน้องหมอคนนั้นเขาก็ไม่ได้เล่นบอร์ดเกมเยอะอ่ะคือเขาก็เล่นแบบผมเนี่ยเหมือนผมซื้อมาก็นั่งเล่นกันอย่างเงี้ยผมก็อยู่ผมก็กลางสวีแลนด์แล้วก็แบบสอนเล่นน้องมันเล่นได้เลยอ่ะน้องผู้หญิงด้วยนะครับเล่นได้เลยเล่นได้ทันทีแล้วก็เล่นจบแพ้ด้วยแพ้นะแต่ทุกคนแฮปปี้สนุกมากผมก็รู้สึกว่าจริงเดี๋ยวใจเย็นอีกแล้วโถ่จะหลับอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาเฉยไม่แล้วประเด็นคือทุกคนแฮปปี้อ่ะครับแล้วคือผมก็รู้สึกว่า
จริงๆอ่ะ potential ของคนน่ะมันเล่นได้เกือบทุกเกมนะครับแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ mindset มากกว่าคือน้องเขาเปิดรับไงคือประมาณว่าอ่ะผมสอนน้องก็ฟังเสร็จน้องก็เล่นไม่เล่นไปก็ถามไปอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันอยู่ที่ potential แบบของความรับรู้เขามากกว่าเพื่อนผมมีคนนะครับที่เป็นหมอด้วยกันนี่มันจริงมันเหมือนเปิดใจไหมใช่ครับผมว่ามันเป็นเรื่องของเปิดใจคือการที่คุณอ้างว่ามันยากมันหนักหัวเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นที่ mindset คุณผมกล้าพูดเลยมันเป็นที่ mindset เพื่อนผมเนี่ยไม่เคยเล่นบอร์ดเกมนะครับเกมแรกที่ผมยกไปคือ Spirit Island ผมกลับมาที่คอนโดแล้วผมก็ยกกลับไปที่ขอแล้วผมก็บอกว่ามึงเราจะมาดีเฟนต์เกาะกันมาก็มานั่งเล่นเล่นพอเล่นจบมันบอกว่ามันกลับไปอ่ะมันฝันว่ามันเป็นชาวเกาะSpirit Island มันเป็นเกมที่ Spirit Island มันเป็นเกมที่สตอรี่ดีมากนะเรารู้สึกไปกับทีมคือต่อให้คุณอาจจะแพ้มันไม่สำคัญคือเหมือนกับมันไม่ใช่ตรงนั้นแล้วมันคือมีสตอรี่อ่ะสิ่งที่เราทำระหว่างเกมมันเกิดสิ่งที่เราทำระหว่างเกมคือผมอ่ะแล้วก็เกมที่2ผมที่พี่ผมเอาให้เพื่อนเล่นคือ Lorenzo Il Magnifico มันก็เล่นแบบปกติเลยเล่นเหมือนคนปกติไม่รู้สึกอะไรเลยครับไม่รู้สึกว่ายากเล่นคนปกติเล่นคนไม่ปกติเล่นคนไม่ปกติไม่ได้หมายถึงยังไงเขาเรียกอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเล่นไปถามไปเล่นไปถามไปเล่นสมูทแล้วก็ไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยคือเขาใช้วิธีแบบคือใช้เวลาคิดนานนะแต่ว่าเขาคิดด้วยเหตุผลที่เขาเข้าใจเกมทันทีเลยคือผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ mindset กับอีกอันนึงคือบางครั้งอ่ะเราอ่ะไปชอบไปคำโปรยเขาอะอย่างเช่นบอกว่าเกมนี้มันหนักนะไหวหรออย่างเงี้ยเขาก็แบบเอาละหนักแล้วอย่างเงี้ยเขาก็คิดก่อนแล้วว่ามันหนักเขาก็ไม่กล้าเล่นแล้วครับคือผมให้น้องหมอที่โรงพยาบาลเล่นหลายเกมอะผมไม่บอกเวทเลยนะผมมาถึงผมแบบอ่ะเอาไปเลยอากิโคล่าบอกเดี๋ยวมาทำฮาเวดมูนกันมันก็บอกฮาเวดมูนบ้าเลยว่าพี่แม่งหาข้าวกินยังไม่ทันเลยเนี่ยจบเกมแม่งมันต้องคนยิงแข่งกันไม่ให้มีแต้มลบอะไรเงี้ยผมเห็นน้องคนนึงแม่งคนยิงทุกตาเลยผมขออนุญาตแทรกนิดนึงนะครับคือมันก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มคุณนัทเนี่ยแบบคือคะแนนโอเน็ตพวกผมแบบ 3-4 คนรวมกันน่าจะได้แบบหมอคนนึงเงี้ยแต่ผมอ่ะคือผมไม่อยากอาจจะแบบ IQ เฉลี่ยสูงเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมพูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเหมือนเราดูถูกว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ข้างบนว่ะเราคะแนนสอบเราเยอะว่ะเราเลยเล่นได้เงี้ยผมรู้สึกว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าน้องผมว่าอันนี้ก็เขาเล่นไม่ได้นะแต่ผมเข้าใจฟีลลิ่งไม่ใช่แต่จะแซวครับแต่ว่าผมมองเข้าใจแต่ผมไม่ค่อยอยากจะยกตรงประเด็นนี้มาพูดเท่าไหร่แต่ผมมักจะให้กำลังใจน้องที่เล่นด้วยกันว่าเฮ้ยถ้าเองอยู่แบบถึงขั้นเนี้ยเองเรียนมาขนาดเนี้ยยังไงเองก็เล่นได้มันไม่มีทางเล่นไม่ได้พี่ยังเล่นได้เลยคือพี่ก็จะบอกอย่างเงี้ยเสมอเนี่ยครับคือเราก็จะเปิดปลุกใจอ่ะเล่นไปก็ปลุกใจไปบอกเฮ้ยมึงต่อดีวะอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเล่นได้บิดแล้วต้องบิดไปอีกดิเพิ่มราคาไปเดี๋ยวใจเย็นต่อผมแซวคุณตูนต่อผมแซวคุณตูนพอดีเมื่อกี้พูดเนี่ยผมเลยจะดีเฟนช่วยพี่นัทบอกว่าเฮ้ยมันมีนี่นะมันมีกลุ่มน้องหมออ่ะที่ผมชวนเล่นด้วยอ่ะเขาแม่งเล่นไม่ได้ว่ะเขาเล่นไม่ได้เลยผมชวนกลุ่มคนที่เป็นนิสิตแพทย์ทันตะอะไรพวกเนี้ยเขาเล่นเกมแบบนี้ไม่ได้อ่ะผมแบบเสียใจมากเลยส่วนใหญ่แล้วต้องพูดอย่างนี้แหละว่ามันเป็นเรื่องของคนอ่ะคือก็มีเรื่องคุณครับไม่ใช่แต่ก็คนไม่ได้จริตคนไม่เหมือนกันคือสิ่งที่จะมาดีเฟนต์วันนี้คือผมมองว่าผมจะดีเฟนต์ในแง่ว่ามันไม่ใช่เรื่องความยากหรือความหนักหัวแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของ mindset มากกว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณเปิดใจอ่ะมันไม่มีเกมไหนที่คุณจะเล่นไม่ได้แต่บางเกมอาจจะมีบาวดารี่ที่แบบว่าโอเคมันยากมากแบบจู่ๆจะมาให้เล่นทิกเกอรี่เลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเล่นไม่ได้แต่ว่าเกม3กว่าๆผมมองว่ามันเล่นได้จริงๆนะแคนอฟแคลินโดเนียอากิโคล่าเงี้ยผมว่ามันเล่นได้แต่ว่าเล่นแล้วคุณใจแฮปปี้หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องของวงที่เล่นละใช่มั้ยว่าไอ้วงเค้ามอบความสุขให้คุณแค่ไหนใช่มั้ยคือการที่คุณป้ายยาเกมแรกให้กับคนที่เค้าจะเข้ายูโรอ่ะมันสําคัญมากมันคริติคอลมากที่แบบถ้าคุณป้ายผิดเกมก็คือทับเลยอ่ะบอกเลยครับเกมแรกครับอากิโคล่าเท่านั้นครับเล่นไม่ได้ก็ไปออกไปเราต้องการคนที่อากิโคล่าไปเท่านั้นสงสัยไม่ยังคุณหายสงสัยยังทำไมคนมันไม่มาเล่นยูโรเออนี่ไงสมมติคุณทำอากิโคล่าเวอร์ชันแปลไทยแล้วคุณก็ไปวาดรูปแบบโมเอะมันอาจจะแบบขายได้ก็ได้นะแบบคนก็แบบโอ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยก็มันจริงมันมีเรื่องอื่นอีกแต่ว่ามีปัจจัยอื่นที่เขาเลสประเด็นขึ้นมาแต่ผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักละกันคือเขาจะบอกว่าเอ้ยมันไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีเวลาอะไรเงี้ยนะผมว่าอันนี้มันเพอร์ซันอลละมันอินดิวิดวลอ่ะมันไม่ใช่อ่ะแล้วก็ทีมจืดเนี่ยผมมองว่าทีมจืด
ยูโรมันก็แบบนี้อยู่แล้วอะคือคุณจืดและแห้งทุกเกมแทบจะทุกเกมมันแมคานิกนำเกมอยู่แล้วอะก็อันนี้ก็ผมก็เลยรู้สึกว่าเราคงไม่มาดีเฟนต์ว่าแต่ผมว่าตีมไอ้พูดนี้ผมว่าสำคัญนะคือเวลาคุณพูดเกมจืดคือการที่คุณเห็นชาวบ้านเล่นเกมสมมติคุณเห็นใครสักคนนั่งเล่นเกมอยู่คุณจะไปทักวงไหนระหว่างวงที่มีมังกรอัศวินฟูฟ้าวมาตานี้ทอยเต๋ากับอีกวงนึงทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เว้ยคุณไม่เห็นอะไรเลยเว้ยคุณเห็นแต่นั่งขุดดินคิ้วสีวงไหนคิ้วสีแล้วนั่งเงียบๆย้ายไปย้ายมาคืออันนี้ถามว่าตีมนี่ไงคุณถามว่าคุณจะไปทักวงไหนพี่เล่นอะไรอยู่อ่ะอ่ามันก็ต้องวงที่มีมังกรป่ะวะไอ้เหี้ยถ้าไอ้วงมีคิ้วแบบคือถ้าคุณเป็นพ่อแม่คงภาพแบบว่าลูกๆจะไปสนในพวกนั้นเลยไอ้เหี้ยมันทำเหี้ยอะไรก็ไปลงมานี่ดีกว่าวงนี้มีมังกรได้ลูกผมนึกภาพอาร์คไลท์เลยอ่ะตอนผมเห็นครั้งแรกนี่เหมือนกระดาน Excel อ่ะคือถามทีมบาร์เบตอรี่เป็นดิคุณจะไปชวนเล่นวงไหนมันก็ต้องวงที่มันมี eye catchy ดิวะที่คุณจะไปชี้ถามอ่ะแต่ผมอ่ะผมกำลังจะบอกว่ายูโรสมัยเนี้ยทีมมันก็ดีขึ้นนะถ้าพูดกันตรงๆนะผมมองว่ามันก็ eye catchy มากขึ้นแบบคือมันก็ดูดีอ่ะไม่งั้นเราคงไม่มาถ่ายรูปโชว์กันใช่ไหมมันก็ตามนั้นอะไรคาถา 3D แล้วผมเห็นถ่ายเลยมีคนเลยมีสปอนมาโอ้โหไม่ได้ซื้อเองอ้าวเนี่ยเห็นไหมผมแบนคาทาน 3D เว้ยเพราะว่าไม่มีสปอนไม่ใช่สปอนเนี่ยสปอนอยู่ข้างนอกเนี่ยนั่งอยู่อีกห้องเนี่ยอ๋อวันมันเกิดโอเคอ่ะเนาะผมก็เลยว่าโอเคตีมอาจจะไม่ได้พูดเยอะแล้วกันฮะคราวนี้ผมเอางี้ผมก็สรุปแล้วกันเนาะอันนี้เราก็คุยมาสักพักละชั่วโมงครึ่งละผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคหลายๆคนเขาอาจจะฟังแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะก้าวเข้ามาอยากจะเริ่มอยากจะลองเล่นละหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะแบบเราจะเริ่มจากเกมอะไรดีมีอะไรแนะนำอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าอยากให้ช่วยแนะนำเกมยูโรที่คิดว่าอาจจะเป็นเกตเวย์ก็ได้หรือเป็นเกมคิดว่าที่แบบเฮ้ยมันไม่ได้ยากจนเกินไปแบบ impossible ที่จะเล่นเลยตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยครับแต่แบบแต่ละคนน่ะมีความคิดไหมหรือว่าปกติเราจะป้ายยาคนที่เข้ามาเนี่ยด้วยเกมอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบสัก 2-3 เกมอะไรครับเอาจากคุณตูนหน่อยก็ได้เดี๋ยวคุณตูนไหมผมเนี่ยรู้อยู่แล้วของผมเนี่ยคุณตูนจะหลับแล้วครับจะหลับแล้วคุณตูนจะหลับแล้วคุณตูนแบบนี้จากมันมุมคนที่ไม่ได้เล่นยูโรเยอะมากเท่าคนอื่นสมมติว่าเขาบอกว่าพี่ตูนแบบอยากเล่นยังเลยค่ะแบบได้ไหมแบบเงี้ยทำไมต้องให้ตูนขาด้วยพี่ตูนขาไม่ได้ได้โอเคเล่นอะไรผมต้องมองคุณตูนใหม่แล้วถ้าเป็นยูโรก็จริงผมก็คงจะวนก็คืออันแรกที่คือเกมยูโรที่ผมเล่นเป็นเกมแรกอะนะก็เปิดตัวลิโก้ผมก็คงแนะนำผมว่ามันก็เป็นเกมที่ดีแล้วก็สดชื่นแล้วก็ไม่มีดาวไทม์น้อยด้วยใช่เหมือนกับไปเล่นแล้วจะไม่มีนั่งดูจนหน้าเบื่ออะไรเงี้ยครับส่วนอีกเกมนึงที่จะแนะนำก็จริงมันก็มีเกมยูโรเกตเวย์หลายเกมแต่ผมอาจจะเป็นคนคลาสสิกนิดนึงก็คือผมจะวนไปที่ช้อยเก่าๆอย่างเช่นพวกอิสตันบูลโยโกฮาม่าอย่างเงี้ยครับครับผมคิดว่า 2-3 เกมนี้แหละที่แบบโอเคนะสำหรับคนที่จะเริ่มเล่นยูโรแต่แค่ไม่ต้องไปบอกเขาตอนแรกก็ได้ว่ามันเวทเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็บอกเขาไปเนี่ยลองดูผมว่าโอเคเปิดตัวลิโก้อิสตันบูลโยโกฮาม่าพวกเนี้ยครับครับก็ประมาณนี้ครับแล้วของคุณแบงค์ทีละนะครับว่าไงมีไหมเกมที่ปกติจะแนะนำอยากจะแนะนำเพื่อนๆหรือว่าคนที่เข้ามาฟังอยู่37คนตอนนี้ว่าอยากจะแบบอยากจะเข้ามาเอ๊ะแบบฟังเราคุยกันมาสักพักแล้วรู้สึกว่าอยากจะกล้าอยากจะลองมาอะไรครับผมว่านะมันจะเป็นเกมไม่ค่อยต่างกับของคุณตูนเท่าไหร่หมายถึงว่ามันจะเป็นยุคนั้นน่ะที่ผมว่ามันจะไม่ค่อยในยุคนี้มันจะไม่ค่อยมีเกมแบบเนี้ยที่จะสามารถทำให้คนเข้าถึงได้ไวขึ้นอย่างเช่นอย่างผมจะแนะนำอย่างเช่น Stone Age Stone Age เนี้ยอีสตันบูลก็เป็นอีกช้อยนึงที่ผมสนใจแล้วก็คือผมกลับมานึกถึงตอนที่ผมสอนแม่ผมเล่นอ่ะเพราะผมไม่มีผมไม่รู้จะเล่นกับใครอย่างเงี้ยบางทีผมกลับบ้านจะร้องไห้แล้วกดร้องไห้แทนนึงเศร้าเลยเฮ้ยแต่แม่ผมเล่นคาสเซิลเบอร์กันดี้นั่งเล่นคาสเซิลโนเบอร์กันดี้หรือว่าเล่นพวกออริยองอะไรเงี้ยได้นะคืออาจจะเป็นเพราะแม่ผมแต่ว่าคนอื่นๆด้วยอ่ะที่ผมเคยลองเงี้ยมันจะมีอย่างเช่นอะไรนะโซนเอ็ดแล้วเนาะใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งก็คือกากาฟอนน่ะกากาฟอนก็เป็นอีกอันหนึ่งที่
มันค่อนข้างจะเข้าถึงคนใหม่ๆได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากขยับขึ้นมาเป็นยุคใหม่ๆแบบนี้ครับขยับแบบขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเป็นยุคเก่าไปแล้วอ่ะยุคเก่าคลาสสิกแล้วคุณอาจจะไม่เข้าใจเกมแบบนั้นก็ได้ผมก็ยังมีตัวเลือกอยู่ประมาณ 2-3 ช้อยที่ผมชอบนะที่เป็นเกมของยุคนี้อย่างเช่นสวนหมีแบรนด์พาร์คสวนหมีแบรนด์พาร์คกิสโมกิสโมแล้วก็โพชั่นในโพชั่นนี่มีแบรนด์ไทยหมดเลยนะผมจะได้สปอนเซอร์บ้างไหมเนี่ยกระซิบว่าอาทิตย์นี้ลงรีวิวนะฮะโพชั่นในโพชั่นใช่คือสามเกมเนี้ยในเกมยุคใหม่นะครับเมื่อกี้คือเกมยุคเก่าเนาะเกมยุคเก่าแต่พอเป็นเกมยุคใหม่สามเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าทั้งธีมแล้วก็ความง่ายแล้วก็อะไรก็ตามที่มันทำให้เข้าถึงคนใหม่ๆอ่ะครับมันค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายกว่าครับสโตนเอจกับคาราซอนด้วยซ้ำครับได้แล้วของคุณแบงค์อะครับโปรเฟสเซอร์มิเปิลมีไหมโอ้ของผมเหรอถ้าให้แนะนำอาจจะเอาแบบแม่งไปหน่อยสัก 2.5 ถึง 3อะไรเงี้ยมีไหมแบบอยากให้มีอยากให้มีนี้คือเป็นเกมที่เพิ่งออกเมื่อประมาณปีที่แล้วมีเกมเกี่ยวกับสายการบินเกมชื่อ Pan Am ผมมองเป็นเกตเวย์พลัสได้เพราะว่าเพื่อนผมที่แบบไม่ได้เล่นไม่ได้อยู่ในวงการก็เข้ามาเล่นโดยที่แบบไม่มีปัญหาอะไรเกมง่ายๆ worker placement บางบวกประมูลนิดนึงถ้าว่ามีคนประมูลสมว่าคุณก็โดนเตะออกคุณก็ประมูลใหม่แค่นั้นเองแล้วก็อันนี้เป็นเกมเก่าที่เอาปินซึ่งหาถ้าใครหาได้ก็โชคดีครับใครหาไม่ได้ก็ขอเสียใจด้วยแล้วหวังว่าจะมีเดลักซ์เอดิชั่นเร็วๆนี้นั่นคือเกมที่ลากผมเข้าวงการครับโคบารอนเป็นเกมที่ลากผมเข้าวงการโคบารอนก็ดีครับมีอะไรอีกไหมถ้าเท่าที่นึกออกนอกนั้นก็เป็นแบบพวกกิสโมเซนจูรี่สไปซ์โรดแล้วครับครับครับก็จะประมาณนี้ที่จะแนะนำให้กระเถิบขึ้นมาถ้าอยากจะลองนะออกจากปาร์ตี้ใช่ครับใช่โอเคแล้วของคุณกบฮะถามผมก็กี่คนละครับกี่คนละครับTicket to RideครับTicket to Rideเพราะว่ามันเป็น perfect Euro Gateway ครับและ familyTicket to Rideนั่นแหละสุดยอดมากแล้วถ้าเกิดผมให้ยกแบบยกขึ้นมาแบบสักแบบช่วงแบบที่จะลอยต่อแบบเป็นยูโรกลางเป็นอะไรอย่างงี้ล่ะมีไหมไอเกมอย่างนั้นมันคุณกบอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนึกไม่ออกช่วงลอยต่อได้ถ้าช่วงลอยต่อเบอร์กันดีเบอร์กันดีใช่เนี่ยเบอร์กันดีถ้าพูดก็คือเบอร์กันดีนี่จริงก็คนเห็นที่มองคือมันอยู่ในนี่แหละที่อยู่ในสายตาตอนนี้จริงๆก็คือเบอร์กันดีนะอันอื่นมันก็จะแบบมีพาร์คแต่พาร์คเบาไปแต่ก็ทิกเก็ตทูไรท์อ่ะแล้วก็เบอร์กันดีแต่ผมชอบทิกเก็ตทูไรท์ตรงที่ว่ามันเป็นมันยูโรที่แบบว่าคุณไม่มีสปอนอ่ะไม่ใช่ไม่มีสปอนนะเกมนี้ไม่มีสปอนนะครับคือแล้วไม่คือมันจั่วคือเกมมันแมคานิกอ่ะมันซิมเพิลคือมันได้เดโมนสเตรตอะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่าเกมยูโรที่ดีแล้วแฟมิลี่ที่ดีมันควรจะมีเนาะเล่นง่ายกติกาง่ายมีจุดลุ้นจุดอะไรครับครับพอขยับมาเป็นเกมที่มันแบบส่วนเหมือนกันนะแล้วของสวยด้วยก็คือควรจะซื้อ15ปีอีดิชั่นไปเลยนะครับซื้อตอนนี้แหละมันกำลังถูกมันไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันกำลังถูกแต่ว่าพอเดี๋ยวปีหน้าอาจจะไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องรออีก5ปีนะครับรออืมครับก็แต่ผมว่าเที่ยวนี้จะมีคนตกรถไม่เยอะเท่าไหร่คือไอ้พวกแก๊งเดี๋ยวของคุณนัทไม่ค่อยมีแล้วคุณนัทจะแนะนำอะไรของผมเนี่ยด้วยความที่ผมป้ายมาหลายคนผมว่าถ้าเอาแบบจากปัญหาที่เมื่อกี้เขาพูดกันนะครับเรื่องทั้งปัจจัยราคาใช่ไหมฮะความยากภาษาอะไรเงี้ยเนาะอันหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือ Architect of the West Kingdom ผมมองว่าเกมเนี้ยไปได้เลยหมายถึงว่าเริ่มด้วยอันเนี้ยได้เลยสำหรับคนที่มีใจแล้วก็พร้อมที่จะลองเล่นยูโรอ่ะผมมองว่าเริ่มด้วยอันเนี้ยก็โอเคเพราะว่ามันเทคเลสใช่ไหมฮะแปลไทยแล้วกล่องเล็กราคาก็ถือว่าดีใช่ไหมฮะถ้าถูกใจค่อยไปซื้อตัวเสริมก็ได้เพราะว่าโดยตัวเกมหลักเนี่ยผมว่าก็ไม่แย่คือคุณอาจจะโอเคมันอาจจะไม่ใช่ตัวหลักที่เพอร์เฟกต์แต่ว่าผมมองว่าในแง่ของการที่คุณจะกระเถิบเข้ามาหรืออยากจะลองเนี่ย Architect of the West Kingdom ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ผมว่าก็โอเคนะจริงๆถ้าพูดถึง Architect นี้ผมอาจจะแบบอยากได้ Leader of North Sea มากกว่านะหมายถึงว่าพอดีส่วนตัวยังไม่ได้เล่นเลยไม่รู้จะแนะนำ Leader ไง Leader ผมออลอินมาแต่ผมยังไม่ได้เล่นเลย Leader กล่องมันสวยอ่ะลองใช่ไม่แบบรู้สึกว่ามันสวยแล้วก็อ
เล่นเล่นง่ายกว่าก็มันดูน่าจะแบบอ๋อเออคือพอดีผมลองดูจากปัญหาที่หลายๆคนเขาโพสต์กันนะครับว่าปัจจัยที่มันเป็นบาริเออร์ทำให้แบบเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยพยายามจะตัดชอยเอาเกมที่มันแบบเฮ้ยมันน่าจะเข้าถึงได้นะโดยตามแคตตากรีที่เมื่อกี้เขาบอกมาก็ตัดออกไปอะไรเงี้ยนะครับเกมอื่นก็จะคล้ายๆหลายๆคนแล้วแหละก็จะมีเนี่ยที่เมื่อกี้คุณตูนบอกก็คือโปโตริโกอันนี้ผมก็ป้ายเพื่อนผมไปคนนึงก็ติดมากติดหนักมากๆเลยนะครับเล่นอยู่แต่โปโตริโกเนี่ยแล้วคนนี้ก็ไม่หลุดออกจากโปโตริโกเหมือนกันนะถัดมาก็จะมีที่ราคาทุกคนก็เป็นคาสเซิลเบอร์กันดี้เนาะผมว่าอันนี้ก็ให้ใครเล่นก็ชอบนะแล้วก็อีกเกมนึงผมก็มองว่าที่ป้ายจริงๆมันไม่ยากนะก็คืออากิโคล่านะจริงๆแล้วคืออันนี้พูดแบบไม่ไปแอดนะใช่ครับคือบอกเลยว่ามันไม่ต้องไปแอดแล้วครับอากิโคล่ามันสุดยอดเกมครับคุณไม่ต้องการไปแอดครับมันเป็นข้อได้จริงครับผมมองว่าตัวคือผมค่อนข้างประทับใจกับอูเวลเซนเบิร์กตรงที่ว่าเกมเขาอะมันแปลกตรงที่ว่ารูบุ๊กอะมันก็ไม่ได้เขียนดีมากนะแต่พอคุณเล่นแล้วอะคือเอาอย่างนี้ผมอธิบายเพิ่มนิดนึงแล้วกันคือหลายคนที่เล่นยูโรจะชอบมีปัญหาอย่างนึงคือกลัวเล่นผิดอันเนี้ยผมว่าทุกคนเป็นทุกคนอ่ะอ่านกดเสร็จปุ๊บทุกคนแบบเล่นผิดป่าววะกูเล่นผิดป่าววะเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเกมของอูเวลเซนเบิร์กอ่ะเล่นผิดมันยังไม่รู้สึกว่าเล่นผิดเท่าไหร่คือมันไม่คริติคอลขนาดนั้นอ่ะคือผมยอมรับแล้วผมเล่นผิดมาอยู่ช่วงจนแบบทั้งแบบไปโพสต์โลกรูปแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยคุณบ้านอ่ะมันรีโนเวทมันต้องรีโนเวททั้งหลังนะผมอ้าวเหรอนี่กูเล่นมา 3-4 ตาแล้วรีโนเวทเหมือนเดิมตลอดเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้คริติคอลขนาดนั้นแล้วผมรู้สึกว่าอูเวเขาจะชอบเขียนว่าถ้าคุณอยากจะลดดีกรีความโหดร้ายของเกมลงคุณก็เอาการ์ดออกไหมคุณลองแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาคือมันเป็นเกมที่คุณหยิบมาเล่นอ่ะแล้วมันอ่านกฎไม่เยอะคือสมมติถ้าเคยเล่นแล้วนะมันสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้เรื่อยๆแบบง่ายๆแบบดูกฎนิดเดียวก็เล่นได้เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าอากิโคล่าก็เป็นหนึ่งในเกมที่ผมแนะนำแต่ผมไม่เคยเล่นคาเวน่าผมเลยไม่รู้จะชงคาเวน่าไงนะครับแต่ผมมองว่าคาเวน่ากล่องมันไม่เฟรนลี่มากเท่าไหร่กล่องมันใหญ่มากนะเห็นแล้วอาจจะแบบแล้วราคามันก็ไม่เฟรนลี่ด้วยคาวาน่าดีครับเป็นเกมที่ราคามันไม่เฟรนลี่ประมาณครึ่งนึงของอากิโคล่าครับ คือราคา ผมมองว่าถ้าเอาในแง่ของราคาอากิโคล่าตอนนี้มันถูกมากอ่ะ1,700ก็ซื้อได้เห็นมันนั้นใครมาขายว่าแบบรวมมันถูกแบบเซสชั่น 2,000 แล้วอะไรเงี้ยแล้วผมมองว่ามันเป็นเกมที่ไม่ต้องมีตัวเสริมก็เล่นได้เลยคือคุณไม่ต้องไปบ้าซื้อเด็กเพิ่มมึงไม่ต้องไปซื้อฟาร์มมัวมันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะคุณด่าผมทำไมอ่ะไม่ใช่เล่นได้ไงมันเล่นได้เลยมันคือสนุกแล้วคือผมพยายามหาเกมที่แบบมันไม่ต้องพูดเยอะอะไรเงี้ยคือผมเห็นคุณแบงค์แบบแนะนำกิสมอสเอ็มพอร์ตพุชชั่นไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแนะนำช่วงที่มันเป็นแบบเป็นแก็บตรงกลางอ่ะอีกเกมนึงที่ปีนี้ผมเล่นแล้วผมประทับใจมากและราคามันดีด้วยก็คือเลสคาติดอลผมว่าเลสคาติดอลเนี่ยเป็นเกมที่แบบกล่องเล็กแล้วมันอัดแน่นด้วยแมคานิกมากๆอ่ะเกมนึงแล้วมันพกพาง่ายราคาก็แค่1,000ต้นๆอ่ะแต่มันเป็นเกมที่แบบเล่นแล้วปวดกระบาลมากคือเล่นเสร็จจำได้เลยว่าแบบเล่นเสร็จแยกย้ายเลยอ่ะคือแบบทุกคนแบบไม่เล่นละวันนี้คือไม่เล่นละอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเลยคาทีดอก็เป็นเกมหนึ่งที่จริงๆถ้าพูดอย่างนี้ก็ทิกเก็ตทูไลท์เทอร์ล่าฟอร์มิ่งมาก็ใช่ใช่คือก็เทอร์ล่าฟอร์มิ่งมาเลยก็ได้นะใช่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 ทีเอ็มก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมก็ว่าคือจริงๆผมมองว่าคุณควรกระเถิบไปเล่นทีเอ็มได้เลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะแล้วก็ถ้าเล่นแล้วมันมีปัญหาคือเกมพวกนี้เขามีแอปรองรับอ่ะครับคุณสามารถจ่ายเงินซื้อแอปใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นในแอปอ่ะเพื่อเช็คกฎหรือฝึกปืนกลยุทธ์ได้อีกอ่ะคือผมมองว่ามันทำให้เราเล่นแล้วมันรู้สึกว่าแบบเรามาเช็คกฎต่อได้หรืออะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างจะผมมองว่ามันโอเคนะไม่อยากจะแนะนำบาสเพราะว่าผมว่าแต่ผมมาชอบมากคือผมรู้สึกว่าบาสผมว่าบาสมันยากไปสำหรับคนที่จะเข้ามาเลยไม่ใช่สตอรี่เทลลิ่งมันกับแมคานิกมันไม่รีเลทกันขนาดนั้นใช่ใช่ใช่คือผมยอมรับว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนั้นค่อยไปพูดอีกทีแล้วคือผมมองว่าเรื่องของบาสเนี่ยมันเดี๋ยวมันคงไปอยู่ในอีกแคตตากรีนึงของผมมากกว่าเดี๋ยวอาจจะค่อยมาพูดอีกทีนึงคือเคยคิดไว้ว่าจะพูดอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทำอ่ะก็เลยแบบแต่ผมก็มองว่าประมาณเนี้ยก็โอเคแคนอฟแคลิโดเนียผมว่าก็ดีนะไม่ยากมากแต่ว่าพอเดินกำลังคิดว่ารูทเนี่ยถ้าแปลไทยแล้วจะเป็นนิวเอนทรีได้ไหมหมายว่าอาจจะเป็นแบบสเต็ปอัพได้ไหมคือรูทผมมองว่างี้ครับรูทอ่ะปัญหาคือคนที่เขาสอนอ่ะเขาจะทอมาอยู่คนเดียวคนที่เขาสอนเขาจะตายผมพูดเลยอ่ะผมเชื่อว่า5คนเนี้ยทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่อ่านกฎมาแล้วสอนชาวบ้านชาวช่องเขาผมก็รู้สึกว่าผมเข้าใจความทอมามากเพราะผมอ่ะเป็นหัวตี้ซื้อเองสอนเองทำเองทุกอย่างอ่ะ
ถ่ายคือทำทุกอย่างจริงคือผมรู้สึกว่าผมเข้าใจมากว่ามันแบบมันเบอร์เดนมากที่คุณจะต้องมาอ่านกฎใหม่แล้วก็สอนทุกรอบเออแต่ผมอ่ะผมค่อนข้างจะรู้สึกดีที่แบบเฮ้ยตัวเองเข้าใจกฎแล้วผมก็ไม่เป็นคนขี้รำคาญที่แบบคนเล่นๆไปแล้วก็มาถามว่าเฮ้ยอันนี้ทำอะไรได้อันนี้ทำอะไรได้เฮ้ยอันนี้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยคือบางคนเขาจะเกลียดมากใช่ไหมแบบว่าสอนเสร็จมาถามอยู่นั่นแหละถามทำไมวะอะไรเงี้ยกูจะคิดเองเงี้ยเออผมก็แต่ผมอ่ะไม่เป็นไงคือคุณถามได้เรื่อยๆผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรผมเคยเล่นเกมทากิกับเพื่อนผมอ่ะไม่อ่านการ์ดเลยถามทุกใบเปิดใบไปปุ๊บใบนี้ทำอะไรได้ใบนี้ทำอะไรได้มันต้องอ่านเนี่ยไม่ต้องอ่านแล้วมันดูอย่างนั้นแล้วไม่พออ่านแล้วโดนอย่างเงี้ยไม่ดีคือคิดดูผมโดนอย่างเงี้ยถามบ่อยๆไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าถามซ้ำๆอ่ะเหนื่อยกับถามแบบว่าแต่ถ้าถามผมอ่ะผมโอเคคือผมอ่ะโอเคไงถ้าเขาคืออาจจะเป็นเพราะผมอ่ะเวลาเล่นอ่ะอย่างคุณตูนมาเล่นกับผมไงผมเป็นเจ้าบ้านไงผมอ่ะรู้สึกดีที่เขากลับไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาแบบเขาแฮปปี้อ่ะเข้าใจไหมคือผมมาแฮปปี้ที่จะกลางเกมต่อให้ผมจบไปผมแพ้หรือผมอาจจะไม่ได้ฟินมากแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาออกจากบ้านเราไปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้สนุกมากขอบคุณมากจะกลับมาเล่นใหม่อย่างเงี้ยผมชอบเออผมจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ว่านะถ้าเขาจะถามผมแล้วเขารู้สึกว่าเขาจบไปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเราอยากซื้อทากิจังเลยอะอะไรเงี้ยผมก็โอเคว่าผมก็โอเคอยู่อะไรเงี้ยนะสำหรับผมนะเอออย่างเงี้ยนะผมก็เลยแบบเอออาจจะส่วนนึงนะฮะอันนี้ก็นอกเรื่องไปนิดนึงนะคราวนี้ถึงคำถามสุดท้ายพวกเกมพวกนี้กดง่ายๆเนาะกดง่ายๆคือกดง่ายๆแบบว่า E ครับสามารถรู้ได้แบบเข้าใจโฟลว์เกมแล้วว่าโฟลว์มันเป็นแบบเนี้ยมันน่าจะทำให้คนใหม่ๆเข้ามาง่ายแต่ด้วยหลายๆอย่างที่ว่าพอผมมาเจอเกมที่มันโฟลว์มันอาจจะเยอะเกินหรืออะไรแบบเนี้ยที่มันจุกจิกไปอ่ะบางทีเขาจะไม่เข้าใจใช่ใช่ใช่เหมือนอย่างการเล่นวอลอ่ะผมอธิบายคนใหม่เล่นง่ายๆนะว่ากฎก็คือ1ก็คือทำแบบนี้2ปุ๊บ3จบแล้วมีกฎสอนจริงๆอ่ะแค่ประมาณ2นาทีแต่ค่อยมาถามทีหลังเลยค่อยมาถามทีหลังแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างหน้างานมันจะไม่ผมว่ามันไม่อย่างงี้ผมรู้สึกว่าเกมที่ดีเกมที่ออกแบบมาดีแล้วกันมันต้องมีnarrativeคือมันต้องถ้าเกมมีคำถามว่าเฮ้ยฉันจะทำอะไรดีโอเคแสดงว่ามันโอเคมันเป็นเกมที่สนุกในแบบหนึ่งอะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เกมแบบที่เหมาะการอินโทรที่ดีหรือแบบสตอรี่เทลลิ่งไม่ดีอะคือมีหลายเกมที่แบบทุนทำแอคชั่นได้เยอะมากเลยอยากทำแล้วแต่แบบคนจะแบบฉันทำอะไรดีอะฉันทำนี้จะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือโอเวมแบบฉันจะทำอะไรฉันจะผิดไหมไงมันจะมีคนที่แบบกลัวทุกอย่างเลยฉันที่เขากลัวผิดอะไรเงี้ยเออมันกลัวเล่นไม่เก่งในสายตาเราอ่ะกลัวเล่นไม่เก่งแบบกลัวโชว์แบบโชว์ว่าอย่างนี้เรียกว่าเล่นไม่ดีไหมอย่างเงี้ยเออบางคนไม่ชอบแต่ว่านี่ผมก็บอกทุกคนนะว่าเวลาเล่นเกมว่าผมบอกทุกคนเลยว่าผมเล่นเกมนี้เก่งมากคุณไม่ต้องถ้าคุณแพ้ไม่ต้องตกใจผมเก่งมากก็ว่าเล่นไปเถอะเออปรากฏแพ้ไม่ก็แพ้ก็ได้เก่งก็ใช่นี่ไงพอไอ้ผมก็พูดจิตวิทยาไอ้ยิ่งไอ้ยิ่งไอ้ขนาดไอ้ที่ขนาดกูขนาดนี้มันยังชนะขนาดนี้วะไอ้ที่ใช้ได้วะหรือถ้าโคสก็แบบเฮ้ยไอ้ที่ครั้งแรกขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยเกมนี้ผมเก่งมากมั่นใจมากคุณได้ขนาดเดียวเนี่ยใช้ได้ถ้าแพ้ก็พูดว่าเนี่ยสมมากแล้วก็โทษทีกูเก่งมากจริงไม่เป็นไรนะแก้มือใหม่เดี๋ยวไอ้เรื่องสอนเกมผมว่าหน้ามาคุยกันอีกทีผมเรื่องสอนเกมแต่ละคนก็เทคนิคไม่เหมือนอันนี้ก็หน้าคุยเพราะมันก็มีผลกับการสอนเหมือนกันนะผมว่าเพราะกับการกับความชอบของเขาอะแบบคนที่การเล่นกับการเล่นอะสอนเนี้ยเออเนาะเดี๋ยวค่อยมาคุยเพิ่มกันอ่ะคราวนี้ผมถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนชอบแบบไหนใช่สุดท้ายผมในนะที่เราสามห้าคนเนี่ยมีแบบจะว่าคือผมก็ไม่กล้าใช้ว่าตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะแต่ก็คืออะไรก็บอกว่าเราอ่ะมีแนวทางหรือมีแนวโน้มที่จะช่วยแบบดึงคนมาเล่นยูโรเยอะขึ้นยังไงบ้างฮะมีแผนอะไรไหมหรือแบบอาจจะบอกแบบแนวทางช่องตัวเองก็ได้นะคือแบบเป็นการโปรโมทไปในตัวว่าเฮ้ยนี่อีกหน่อยจะทำอย่างนี้ว่ามีแผนงานอย่างนี้ว่าเผื่อเขาจะแบบเฮ้ยแบบน่าติดตามจังเลยอะไรเงี้ยหรือแบบในของคุณแบงค์ธีรัตน์เนี่ยครับที่อาจจะแบบว่าในแง่ของว่าเอ้ยเราเป็นแอดมินอย่างเงี้ยอีกหน่อยเรามีแนวทางไหมว่าเราจะช่วยให้คนเขากระเถิบเวทตัวเองเยอะขึ้นสามารถเข้ามาสู่วงการยูโรเยอะขึ้นได้บ้างไหมครับอะไรเงี้ยครับแล้วคนมีแผนไงคุณกบว่าไงเอ่ยผมล่ะครับ คง
ต้องตอบจริงจังหน่อยนะพอดีเรื่องมีสาระมากจริงจังผมก็จริงจังนะจริงจังนะจริงจังไม่มีครับโอเคโอเคผมก็ถามว่าโอเคอันนี้ไม่ได้พูดแบบพูดหญิงนะคือพอดีผมทำเพจเพราะว่าผมแค่อยากจะเล่าเรื่องของตัวเองเท่านั้นเองก็มีใครมาคุยด้วยก็สนุกดีครับแล้วก็อยากจะพูดคุยกันแต่ว่าถามว่าเรามุมมองผมแล้วกันผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบฉันจะไปอะไรนะฉันไม่ได้มาทำเพจหรือว่าออกมาตรงนี้เพื่อแบบจะสร้างสรรค์วงการคือมันเป็นของที่แบบตามๆออกมาไม่ได้แบบว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตฉันที่จะอะไรอย่างนั้นนะครับก็เราก็ทำของเราไปเรื่อยนี่แหละก็หวังว่ามันก็ซึ่งมันก็หวังว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนสนุกไปกับมันอะไรเงี้ยเล่นเกมมันก็ต้องสนุกนะประมาณนั้นแหละครับก็เลยไม่มีครับเราแค่อยากจะทำที่เราทำอยู่แล้วให้มันสนุกเราไปเรื่อยแล้วเราก็หวังว่าหนึ่งจะสนุกไปกับเราไงโอเคแล้วของคุณแบงค์เพราะบอร์ดเกมต้องสนุกครับโอเคผมจับมือคุณกบได้ไหมเรามองเห็นจอเหมือนกันไหมแค่ผิดด้านอีกด้านนึงอีกด้านนึงโอเคแล้วของคุณแบงค์โปรเฟสเซอร์มิปเปิลมีแนวทางการทำช่องหรือว่าอะไรตอนนี้เพิ่มเติมไหมที่แบบว่าอยากจะดึงคนเข้ามารู้จักเกมยูโรมากขึ้นจริงๆก็ทำอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนั่นก็คือคลิปสอนที่มีรายการที่มีชื่อรายการหรือคือชื่อว่าห้องสอนเล่นนะครับหลักๆเนี่ยในสังคมบ้านเราอ่ะติดกับสวิตที่แบบเหมือนโดนบริการมาเยอะสังเกตว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ DIY อ่ะขายค่อนข้างยากเพราะว่าคนขี้เกียจมาต่อเองหลายๆที่เลยมีบริการว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วกูต่อให้เลยก็จ่ายเงินไปนิดนึงหลายๆคนก็จ่ายนะเพราะขี้เกียจต่อเองเลยรู้สึกว่าถ้าหากว่ามีสื่อในการสอนเกมยากๆนะครับน่าจะเป็นผลดีกับวงการที่เกมมันแพร่หลายมากขึ้นครับอย่างเดี๋ยวเทียบให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเปิดนี่ให้ดูเลยอย่างคลิปหนักเกมหนักล่าสุดอ่ะที่เป็น Coffee Trader ครับวิวอยู่ตอนนี้อยู่400ซึ่งถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับเกมอื่นๆนะเอาจริงๆที่พูดถึง Coffee Trader เนี่ยผมคืออะไรนะคือเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยแม่งโพสต์ขิงกันจนประหนึ่งว่าไอ้เหี้ยมันเหมือนกับมีบริษัทมาจ่ายเงินให้แม่งโพสต์อ่ะคือไอ้เหี้ยบริษัทที่จ่ายคนเองอ่ะไอ้เกมนี้มันอะไรวะกูจ่ายแทบตายยังไม่เคยโพสต์กันเลยไอ้เหี้ยนี่แม่งแข่งกันโพสต์จังวะไอ้ห่าโพสต์คอมเมนต์ทุกคอนเทนต์ทุกช่องต้องมีคอนเทนต์เว้ยแบบต้องไปรัง number 1มา number 1ตัวขิงเลยโอเคโพสต์สัตว์นั่นแหละก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าทำเกมใหม่ไปเรื่อยๆมันก็ทำไปเรื่อยๆครับบางเกมคือผมอยากทำผมก็ทำเกมไหนที่ไม่มีคนทำก็บอกให้ผมทำก็ได้ครับแล้วส่งเกมให้ผมด้วยคนพร้อมสอนเสมอขอครับขอไม่ก็คือไอ้วิดีโอล่าสุดก็นั่นแหละเพิ่งขอไปซึ่งเดี๋ยวก็ลงวิดีโอใหม่วันอาทิตย์นี้ซึ่งจริงๆมันเป็นเกมที่ออกมาเมื่อประมาณปีที่แล้วจริงๆมันเป็นเกมเก่าแหละแต่เขาดีพินใหม่แล้วก็ทำเอดิชันใหม่เมื่อส่งคลิกมาประมาณ2ปีที่แล้วแต่ว่าผมขายไปแล้วซื้อตัวรีเทลมาก็เลยโอเคมาทำแล้วกันไหนๆก็ไม่มีเกมทำแล้วแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละแล้วก็มีแผนจะทำรายการที่ไม่ใช่สิทำแล้วแต่ว่ายังไม่มีความหลากหลายของเกมคือเน้นเล่นเกมนึงซึ่งตอนนี้วางแผนจะทำเป็นเกมรายการชื่อ The Play ก็คือเอาเกมนั้นมาเล่นให้ดูแต่ส่วนมากจะเป็นเกมที่แบบมีโหมดเล่นคนเดียวอะแล้วถ้าหากว่าทำเล่นคนเดียวก็จะแบบเล่นเกมนั้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบให้รู้ว่าเกมเล่นอย่างนี้นะและเล่นคนเดียวให้ดูโอเคฮะได้อะแล้วของคุณแบงค์แนวทางของกลุ่มหรือว่าอะไรงี้พอมีเพิ่มเติมไหมฮะที่จะช่วยกันครับจริงๆในกลุ่มเองก็ผมว่าแต่ละคนเนี่ยเหมือนตอนพูดไปตอนต้นรายการอ่ะเขาก็พยายามที่จะเหมือนเป็นเจ้าลัทธิยูโรอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นว่าคนก็มาตามกันคนก็ไม่รู้เขาเล่นอะไรจะเห็นเพราะว่าสนุกเอาไปซื้อมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าจริงมันก็เป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะบางคนเขาอาจจะเป็นสายปาร์ตี้ก็ได้เราก็ไม่รู้กันเนาะแต่เขาอาจจะโดนหลอกล่อมานะครับแต่ว่าในจริงๆแล้วอ่ะผมมองว่าผมเองก็ไม่ค่อยอยากให้ผมพูดได้ไหมยูโรนะได้ครับได้ว่าครับอันนี้ก็บอกว่าถามว่าเล่นสปิดเล่นให้ชนะด้วยคุณดูตอนล่าสุดสิผมเล่นชนะนะไปดูตอน2ไปดูระเบิดเกาะเดอะซีรีส์ตอน2ไปเล่นชนะแล้วคือผมมองว่ามัน
ควรจะมีหลากหลายแหละนะในกลุ่มเพราะตอนนี้ตั้งแต่เมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าแนวทางในกลุ่มอ่ะมันจะเป็นยูโรแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นยูโรค่อนข้างกลางหนักด้วยนะครับก็ฝากไปถึงสมาชิกท่านอื่นแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่เป็นไรครับเราอย่าไปกลัวพวกกลุ่มยูโรครับไม่ต้องมากลัวผมครับคุณอยากจะขิงอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะครับจริงๆแล้วก็จริงๆยูโรเองอ่ะผมมองว่ามันน่าจะค่อยๆโตขึ้นนะในสถานการณ์แบบนี้ปัจจุบันเพราะว่าด้วยความที่ยูโรเองเนี่ยก็แล้วก็จริงๆก็ผมอาจจะรวมไปถึงเกมหนักๆอย่างอเมริกาอย่างเช่นกูเมเปิลหรืออะไรพวกนี้ที่มันสามารถเล่นคนเดียวได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยูโรหรืออเมริกาพวกนี้ที่มันเป็นเกมหนักๆอ่ะมันเล่นคนเดียวได้มันเป็นเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ครับมันทำให้คนเนี่ยไม่รู้จะไปเล่นหมาป่าที่ไหนนะครับหรือว่าเล่นออนไลน์ไม่สนุกเนี่ยเขาก็มาเขาก็ลงมาหาเกมพวกนี้เพื่อมาเล่นเพราะว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณหลงเข้ามาในบอร์ดเกมแล้วอะไม่ปาร์ตี้คุณเล่นคุณยังไงคุณก็ต้องไปหาแนวอื่นอะเพราะคุณรักบอร์ดเกมไปแล้วอะถูกไหมนะครับอีกอันนึงก็คือตอนนี้คือวันนี้น่าเหมือนจะเป็นโฆษณาเนาะคือปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ก็จะมีเกมที่ออกครับก็เป็นยูโรกลางนะครับนะครับก็คือฟ้าจะฟ้ายังไม่รู้ว่าเขาจะให้ชื่ออะไรเลยครับเนี่ยรอรีวิวไม่รู้ว่าเขาจะให้ชื่ออะไรโอ้นี่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เกมนี้ผมไม่รีวิวนะครับบอกไว้ก่อนรอรีวิวนะผมบอกเดี๋ยวผมบอกผู้บริหารเขาให้ครับผมว่าเขาต้องตรงไปแหละก็เป็นเกมเวิร์ดประมาณเบอร์กันดี้อะครับพยายามจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมพูดคำนี้เลยกันว่าผมลอกเขาเลยแล้วกันผมลอกวิธีคิดของรัชเชลโรสมาเลยว่าเขาคิดยังไงเขาคิดแต้มยังไงทำไมเขาถึงทำเป็นระบบเฟดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปหาข้อมูลมาว่าเขาคิดแบบไหนทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับแล้วแล้วก็เกมเป็นเกมฟาร์มครับก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าอากิโคล่าแต่พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับค่อนข้างเทสกันมาเยอะมากครับแล้วก็ ไม่ได้ค่อยได้เปลี่ยนอะไรแล้วนะครับก็เป็น okay. อีกช่องทางนึงครับที่ผมรู้สึกว่าการที่มีเกมไทยนะอันนี้ผมพูดถึงดีไซเนอร์ไทยคนอื่นด้วยการที่มีเกมไทยที่เป็นยูโรกลางหนักผมเข้าใจว่าทำยากมากนะแต่ว่าคุณลองทำดูลองทำดูอาจจะเป็นเริ่มจากยูโรต้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ยูโรที่เป็นเกตเวย์ก็ได้นะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงแล้วกันในการที่ทำให้คนเข้าถึงยูโรได้ง่ายขึ้นนะครับครับครับโอเคแล้วของคุณตูนแล้วตอนนี้มีไลฟ์ประจำไหมเนี่ยใช่ไหมใช่มีขายของขายของเลยขายของครับมีในแง่ของทำยังไงโดยเฉพาะยูโรเพื่อให้คนมาเล่นมากขึ้นนะครับก็ของผมมีแนวทางหลักๆก็คือมีอยู่4แนวทางด้วยกันสั้นๆก็คือแนวทางแรกก็คือผมพยายามจะทำคลิปที่คนไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนบอร์ดเกมดูว่าสนุกอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นบางทีผมไปดูรีวิวมือถือแกดเจ็ตที่มันตัดต่อแบบฮู้ว่าอย่างเงี้ยผมดูผมก็สนุกทั้งที่ผมก็ไม่ได้สนแกดเจ็ตอะไรขนาดอันนี้คืออย่างแรกครับคุณมีพิตตี้เหรอครับเฮ้ยพิตตี้เฮ้ยผมดูพวกแกดเจ็ตเหมือนคนอินเดียรีวิวผมยังชอบเลยเนี่ยเป็นผู้ชายแบบอินเดียอย่างเงี้ยส่วนไม่มีความหมายอะไรนะครับไม่ส่วนอันที่สองคือผมอยากเป้าหมายสูงสุดก็คืออยากให้ได้แบบวิววีตันเทเบิลท็อปOh. ว่าเขาโปรดักชันแบบโอ้ยส่วนใหญ่ Geek and Sundry ต้องมีพิตตี้ด้วยนะครับรุ่นเก่าใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็อย่างที่ผมชอบดูมากพิตตี้อะครับชอบมากชอบดูมากพิตตี้ครับพิตตี้ผมวิวแบบมันเจ๋งมากแล้วอย่างที่สามคือก็พยายามจะสร้างให้บอร์ดเกมมันมีอีโคซิสเต็มในเรื่องคอนเทนต์นะครับก็คือถ้ามันมีแต่คลิปแนวรีวิวมันก็จะหรือว่าตัวเกมอย่างเดียวมันจะน่าเบื่อใช่ไหมแต่พอเรารู้สึกว่าคนเปิด YouTube เข้ามาแล้วโหมีอะไรเกี่ยวกับบอร์ดเกมเต็มไปหมดเลยตั้งแต่แบบแนวบล็อกแบบคุณการจีจีหรือว่าเป็นแบบสอนเล่นหรือพูดถึงอัปเดตข่าวคือต้องทำให้รู้สึกว่ามองไปทางไหนแบบเปิดมาอยากจะรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับบอร์ดเกมแล้วก็ดูได้หมดแบบนี้ก็จะทำให้คนแบบรู้สึกแบบซึมซับเข้ามาพิตตี้อันสุดท้ายก็คือผมพยายามจะรีวิวบอร์ดเกมอันนี้ไม่รู้เกี่ยวเปล่าพยายามจะรีวิวบอร์ดเกมไทยเป็นภาษาอังกฤษคือกระท่อนกระแท่นนะแต่ว่าอย่างตอนนี้ก็พยายามทำของคุณเอ็กอยู่ก็คือแบบ last hand standing อะไรเงี้ยครับดังนั้นถ้าใครมีเกมยูโรไทยที่แบบ
อยากให้ผมลองรีวิวเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยผมก็จะลองดูสุดยอดเลยไม่คิดตังค์ใช่สุดยอดเพื่อเกมไทยไปขายต่อจากแบงค์เมื่อกี้ที่พูดเรื่องแบบรีวิวเกมปาร์ตี้น้อยๆนะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ปาร์ตี้ไว้ที่เป็นปัญหาคือ Ameritrash หรือเกมธีมาติกอ่ะอันนั้นน้อยกว่าต้องคุณมันเป็นที่ต้องเหมือนกับต้องหาคนอย่างนั้นมาเพิ่มอีกยังได้มีอย่างฮีเผาใช่ไหมเราก็เห็นที่แบบพยายามจะมาพวกเกมเทียบสไตล์อย่างเงี้ยก็จะมีเก่งบ้างเก่งแต่เก่งนี่เป็นเดี๋ยวแต่ว่าคือแบบสไตล์เนี้ยมันหายากกว่าหายากหายากกว่าผมรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในเล้าใช่คนที่เล่นปาร์ตี้มาแล้วเขาแค่มาหาบอร์ดเกมเพิ่มเพราะเขาเลยมักจะคือเหมือนเขาอยู่ปริมประตูแล้วเขาชอบบอร์ดเกมมากพอที่เขาจะหาข้อมูลเพิ่มแปลว่ามาในเล้าเพราะงั้นเขาเลยเขาอาจจะแบบเหมือนเลยเขาพร้อมที่จะ step up เนี่ยเหมือนว่าจริงๆที่คุณน่าจะเป็น encourage น่าจะเป็นอะไรความหลากหลายกว่านี้ที่ไม่ใช่ความหมายเรื่องเวทหลากหลายเรื่องสไตล์ก็มั้งนะไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงของคุณนัทนะครับคุณนัทของผมเลยของผมนี่กะว่าคือต่อไปจะเป็นเบอร์หนึ่งสู้ยอมไม่ไหวโอเคคือของผมก็ไม่แต่คุณขิงได้นะว่าคุณมาแพ็คคู่ไงย้อมมาคนเดียวผมกำลังจะพูดเรื่องแพ็คคู่แน่นอนคือผมไปดูคือผมชอบ Before You Play เนาะผมรู้สึกว่าเขาสามารถจะเมนเทนการเล่น2คนได้เกือบทุกเกมเลยคือยังไงกูก็จะเล่น2คนน่ะก็จะเล่นให้ดูอย่างเงี้ย2คนเอาไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้แล้วคือผมรู้สึกว่าคือการที่ผมเอาน้องแต้วเขาเข้ามารีวิวด้วยเนี่ยคือจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้แบบอินเดปหรือว่าอะไรขนาดนี้นะเพราะว่าเขาจะได้อนุญาตให้คุณซื้อเกมเพิ่มไอ้คือผมอะแค่รู้สึกว่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ผมส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าบอร์ดเกมเมอร์หญิงมันยังมีไม่เยอะเท่าไหร่คือมันมีหรือเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวเท่าไหร่แต่ผมแค่รู้สึกว่าการที่คุณเป็นบอร์ดเกมเมอร์หญิงอะแล้วเล่นเกมหนักได้อะมันเป็นเรื่องปกติทุกคนสามารถก้าวข้ามมาเล่นแบบนี้ได้ผมก็รู้สึกว่าผมอยากให้น้องแต้วเขาเป็นเหมือนแบบเป็นตัวแทนของแบบฝั่งผู้หญิงว่าเฮ้ยเล่นได้หมดเลยเนี่ยแล้วก็พูดได้ด้วยคือเราก็รู้เรื่องนะอินเดปอะไรเงี้ยครับคือผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการจุดประกายให้บอร์ดเกมเมอร์หญิงที่อยู่ในเล้าหลายท่านอ่ะเขาอาจจะอยากแบบเฮ้ยลองพิมพ์รีวิวไหมซึ่งผมก็เห็นหลายคนนะครับที่แบบเริ่มมีการพิมพ์รีวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคอาจจะไม่ได้สม่ำเสมอแต่ว่าเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าฉันก็อยากจะรีวิวบ้างนะเห็นพวกผู้ชายรีวิวกันอยู่นั่นน่ะอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะรีวิวเพิ่มไงครับผมก็รู้สึกว่าเออมันอันนี้มันเป็นสิ่งที่เอาขึ้นหน่อยครับเอาขึ้นหน่อยโอเคคอมเมนต์เอาขึ้นหน่อยครับโอเคน่าสนใจมากนะฮะโอ้รู้สึกว่าขาดขาครบคือผมมองว่าบอร์ดเกมเมอร์หญิงอ่ะเยอะครับแต่ว่าเขาอาจจะคือผมเคยไปดูไลฟ์ของคุณเก่งอ่ะเนาะที่เขาเอาแบบผู้หญิงน้องไม่กี่ครับจะเป็นน้องไม่กี่ครับผมแฟนคลับน้องไม่กี่ครับมิกี้ครับน้องไม่กี่ครับน้องไม่กี่ครับผมว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยผมว่าอยากให้บอร์ดเกมเมอร์หญิงออกมาแบบแสดงตัวมากขึ้นในแง่ของการที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันก็จะช่วยกันไดรฟ์วงการได้แบบดีขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่ผมอยากจะลองทำเพิ่มเติมแต่ว่าผมก็พอดีผมมีปัญญาออกคลิปได้แค่อาทิตย์ละคลิปโดยประมาณเนาะไม่ออกขี่ไม่ไหวโคตรขิงอะอาทิตย์ละคลิปอะไม่ไหวแล้วอันนี้แล้วคือเคยบอกว่าสองอาทิตย์ครึ่งคลิปคือกำลังคิดว่าคือกะว่าอยากจะออกอะไรที่มันเป็นคือตอนแรกผมอยากทำพอดแคสต์ผมอะรู้สึกว่าผมก็เป็นนั่งพูดก็ได้ครับแบบที่แบบผมเคยไปดูคุณกบนั่งพูดอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเออแต่ผมอาจจะทำให้สั้นลงแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะทำอะคือผมอะในฐานะที่ตอนที่ผมหัดเข้ามาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปเสิร์ชนะครับเราพิมพ์เสิร์ชว่าบอร์ดเกมแนะนำ10บอร์ดเกมแนะนำอะไรเงี้ยมันจะชอบขึ้นแต่สเปนเดอร์คาทานวนๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีการอัปเดตละคือมันเป็นตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้อะผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำคลิปที่แบบเวลาคนเสิร์ชมาแล้วก็มาเจอแล้วเฮ้ยเราแนะนำอะไรที่มันใหม่ๆหรือว่าเป็นคอนเทนต์แบบอย่างตอนนี้ที่ผมมีในใจนะที่ผมทำนะก็คือ10บอร์ดเกมที่คุณควรจะเล่นก่อนตายถ้าเป็นสายยูโรคือผมก็คิดมาแล้วนะผมก็ลิสต์มาแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้ทำนาทีเนาะหรือว่าเป็น10บอร์ดเกมที่แบบต้องมีเอ็กแพนชั่นอ่ะคือไม่มีเนี่ยแบบคุณได้ความสนุกไม่เต็มที่อย่างเงี้ยนะผมก็มีลิสต์อยู่นะแต่ว่าผมยังไม่ได้มีโอกาสมาพูดนะฮะผมก็รู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากกว่าการแค่มานั่งรีวิวหรือสอนเกมไกลอันนึงที่ผมพยายามทำก็คือการวิเคราะห์หลังเกมอ่ะแบบว่าวิเคราะห์ว่าคือผมเอาไดทาวเวอร์มาผสมตรงที่ว่ามันจะมีแบบไอ้คอมโพเนนต์เป็นไงรีเพลย์บิลิตี้เป็นไงอะไรเงี้ยคือผมก็เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากว่าคุณจะมาจัดเกมนี้ว่าห่วยได้ไงวะอะไรเงี้ยใช่ไหมผมชอบเกมเฮียก็ไปเผาดิ
ผมว่ามันเป็นเทสไงคือผมว่ามันเป็นเทสอย่างวิงสแปนผมก็ไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็มองว่าคือมันเป็นเทสอ่ะผมรู้สึกว่าผมก็อยากจะบอกเทสผมว่าเทสผมแบบเนี้ยคุณถ้าคุณแบบไอ้อย่างเอาตรงๆเลยอย่างตอนแรกผมเข้ามาเนี่ยผมรู้จักคุณเก่งผมรู้สึกว่าผมตามเกมที่คุณเก่งแนะนำเนี่ยผมก็ไม่ชอบจนมาผมมาเจอคุณกบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเชี่ยนี่มันใช่เลยพูดมาแต่ละเกมนี่คือแบบผมซื้อทุกเกมอ่ะคือผมบอกเลยผมบอกคุณกบเลยนะ1ถึง50คุณกบอ่ะผมแม่งไล่ดูทีละเกมแล้วว่า possibility ผมจะซื้อเกมไหนได้บ้างแม่งผมแม่งไล่ไปทีละเกมแม่งจนถึงตอนเนี้ยผมแม่งมีเกือบครบแล้วแต่ผมว่ารู้สึกว่าบางเกมผมก็แม่งไม่ไหวจริงคือผมไปดูแล้วผมแบบมันก็คือมันหายากด้วยอะไรเงี้ยนะบางเกมผมก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยแต่ไอ้ท็อป10เนี่ยแม่งผมพยายามจะเก็บมาอักไลน์เนี่ยผมเก็บไม่ได้จริงนี่นี่คุยกับคนออสเตรเลียอยู่เนี่ยว่าจะชิปมาดีไหมกำลังคุยกันอยู่ไม่รู้จะได้เปล่าคือแบบมันมีช่องอันเนี้ยเกมเมอร์หญิงอะผมชอบมากเลยนะผมพาดพิงเขาหน่อยจะสุดนะจาซูน่าอ๋อพี่เขาอยู่ญี่ปุ่นพี่เขาอยู่ญี่ปุ่นผมชอบมากเลยแบบผมฟังแล้วผมเพลินมากเลยแต่ผมไม่ได้ดูเขามากเลยผมชอบเสียงเนาะแล้วเขารีวิวดีมากๆเลยนะเขารีวิวท็อปวิวแล้วเขาเล่นไปให้ดูอย่างเงี้ยครับผมบางทีผมแบบไม่เข้าใจตรงไหนเขาก็แบบพยายามแล้วเขาพยายามเหมือนกับว่าeducate ไปพร้อมเราอะเหมือนเขาอ่านกดไปด้วยหรือว่าเอ๊ะตรงนี้ใช่ไหมนะเดี๋ยวต้องไปทวนดูอีกทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือผมก็เลยขายของครับขายของให้ครับจริงๆก็ถ้าไม่ติดเรื่องภรรยาผมต้องไปดูลูกเป็นหลักนี่ก็น่ายังทำคอนเทนต์อย่างจริงจะมีช่วงหนึ่งผมทำคอนเทนต์เล่น2คนกับภรรยาอยู่ก็เล่นใช่ผมก็ชอบดูใช่แต่ก็พอดีก็ติดแต่พอเริ่มท้องแล้วมีลูกเนี้ยคือไม่มีเวลาละกลายว่าก็ก็เลยต้องเบรกไปก็น่าเสียดายอยู่นะครับผมก็ว่าจะทำคลิปคู่กับแฟนเหมือนกันครับติดอย่างเดียวคุณมีไม่แฟนใช่ไหมไม่มีขายของกันซึ่งถ้าเกิดว่าแบบมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบสุภาพสตรีท่านไหนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยสนใจเราจะแบบนี่ผมเป็นผู้ชายแต่งงานแล้วนะเราไม่สามารถทำคุณจะรู้สึกปลอดภัยไม่เหมือนกับพวกที่ไหนไม่รู้บางคนนะครับคุณก็สามารถมาทำคอนเทนต์ร่วมกับผมได้ใครบอกว่าเขาต้องการความปลอดภัยครับไอ้สิบบอร์ดเกมแนะนำเล่น2คนนี่ผมแนะนำไปแล้วนะในเพจอะครับลองไปดูก็ได้แต่ว่าผมว่าจะทำแยกอยู่ทำแบบเป็นที่พูดออกมาอย่างเงี้ยก็ว่าจะทำใหม่อยู่แต่ว่าคือจริง2คนน่ะมันมีคอนเทนต์ได้2แบบคือ base 2แล้วก็อีกอันคือ base 2ที่เล่นได้มากกว่า2เนี่ยกว่า2ผมอ่ะจะแล้วก็มีจริงๆมีแบบนึงที่เล่นแบบนึงคืออีกแบบนึงคือเล่นได้หลายคนแต่ว่าเล่น2คนก็ได้คือบางทีมันไม่จําเป็นต้อง base 2แต่ว่าผมจะทําแนวอย่างเงี้ยมันก็จะมี3 category ที่เล่นกับมันได้ใช่ๆคืออันเนี้ยที่ผมคิดอยู่เพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่าตอนผมเข้าการอ่ะเวลาถามอ่ะยอกมันจะชอบมาตอบว่าต้อง4ครับเกมนี้ต้อง4ครับไม่4ไม่ได้ครับพี่ผมก็แบบดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบจะมีความแบบคือมันเป็นแบบมัลติเพลเยอร์ but playable with 2มัลติเพลเยอร์ but still fun with 2หรือว่า base 2 but could play multiple อะไรเงี้ยจริงผมมีปัญหาว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นเกม2คนกับภรรยาคือมันติดนิดเดียวจริงๆคือผมเก่งเกินไปนะครับไม่อยากให้คนดูแบบคืออยากคนดูตื่นเต้นไงกลายว่าแบบเหมือนมาดูบทขยี้เขียนบทเขียนบทไว้ไม่เอ้ยไม่เขียนนี่ผมเอ้ยเขาเคยเขียนบทแต่ไม่ใช่หรอแบบตั้งใจเล่นแข่งกับคุณภรรยาคุณน่ะแล้วคนทุกคนเชียร์ภรรยาคุณกันหมดเลยอ่ะไม่เชียร์คุณกันเลยอันนั้นก็ไงป่ะคุณก็ซ้อนเมตาไงเห็นป่ะแต่คือเห็นป่ะคือลำบากใจจริงๆเราก็ทุกคนมีความสุขก็ดีครับแต่เราก็ไม่อยากจะแบบยำภรรยาต่อหน้าขนาดนั้นเลือกเกมที่ภรรยาผมเก่งมากปัญญาก็ยังแพ้ผมอยู่ดีคือผมขอโทษจริงๆว่าไม่รู้ทำไมผมเก่งเกินไปจริงๆนะครับผมรอลูกชายคุณกบแล้วเนี่ยอยากเห็นมากพอล่าพอไดไอ้แค่แบบ things get dicey เนี่ยคือสุดยอดอ่ะคือสุดยอดมากนะคือผมรู้สึกว่าคือเราต้องการคอนเทนต์ครีเอเตอร์สไตล์เนี้ยเยอะเลยที่แบบโหดโคตรแห่งความครีเอทีฟอ่ะก็ถ้าคุณทำได้นี่คือแค่ใส่ซับไตเติลไปโพสที่แบบบอร์ดเกมกี้เนี่ยโหยิ่งคนดังเลยไม่ต้องแบบจะไปต้องพูดคุณต้องไปน้ำพูดทางกีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่อ๋อเป็นแนวก็น่าจะติ๊กต็อกผมว่าแนวหานี่ก็น่าจะมีคนลองทำนะผมว่ายังไม่ค่อยบ้านเราไม่มีมีเป็นช่องทางการมีแต่มันยังหาไม่ค่อยจริงเป็นช่องทางการแต่ว่าแต่ผมรู้สึกว่ากลุ่มตลาดเขาไม่ใช่คนเล่นบอร์ดเกมอ่ะอ๋อครับครับกลุ่มตลาดเขาก็เป็นแฟนคลับเขาผู้รับทราบแต่ว่าผู้รับทราบอะไรประมาณนั้นประมาณอะไรนะบุฟเฟ่แกงบุฟเฟ่บุฟเฟ่แกงบุฟเฟ่หลายอันครับมีวอเชอร์ไหมครับ
เฮ้ยผมไม่เลิกนะพี่นะผมไม่ไปขอเกมฟรีแน่นอนอันนี้ผมก็พูดทุกอย่างนี้ต้องอธิบายเผื่อมีใครดูตามเหตุผลนะครับเวลาผมไม่ได้พูดถึงค่ายไหนเกมไหนเนี่ยไม่ได้ว่าผมเพราะว่าเขาไม่ให้เกมฟรีผมเลยไม่ได้พูดถึงนะครับผมแค่พูดถึงได้เฉพาะเกมที่ผมมีนะครับเออมันมีอันนี้อันนึงมันมีอันนี้อาจจะนอกเรื่องแต่ว่าไม่ได้นอกเรื่องไปไกลครับคือว่าใช่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละเหมือนคุยข่าวเนาะพอดีมีคนเขาคุยกับผมแล้วเขาก็ประมาณว่าเดี๋ยวนี้ต่อไปเราจะสามารถเชื่อถืออินฟลูเอนเซอร์ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์รับเงินมารับเกมมาแล้วคุณจะพูดเรื่องจริงได้เหมือนเดิมไหมนะครับผมไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์นั้นน่ะผมเลยตอบให้เขาแทนไม่ได้เอ้ยผมเลยตอบแทนเขาไม่ได้จริงๆคำถามน่าสนใจนะจริงแต่ถ้าพูดผมรู้สึกว่าครีเอเตอร์บอร์ดเกมบ้านเราณตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นแล้วกันยังไม่มีคนที่รับสปอนแล้วงานขายต้องมาหรือมีแล้วไม่รู้ใช่ๆผมแต่รู้สึกว่าทุกคนยังเป็นกลางอยู่แล้วคุณก็ยังจะเห็นอยู่ว่าอันที่ทำเป็นงานขายต้องมาคุณเห็นแล้วมันคือคอนเทนต์แบบงานขายต้องมาที่คุณไม่ต้องแบบสืบเลยว่าแบบใช่มันดูออกคุณดูออกเลยอ่ะมันไม่ได้แบบว่าผมรู้สึกแล้วคอลเลกเตอริสติกหนึ่งของคนเล่นบอร์ดเกมคือส่วนมากก็ฉลาดนะรู้สึกแบบมีตะกะประมาณดีประมาณหนึ่งหมายว่าดูออกเลยว่าไอ้อย่างเงี้ยเอามาขายอย่างนี้คือไอ้นี่ใช่อย่างนี้คือจริงๆมีอันนึงที่น่าคุยเล่นเหมือนกันนะแต่น่าจะนอกเรื่องไปไกลแต่สักวันเราน่าจะหยิบมาสักเทปอาจจะคุยได้แบบว่าเวลาเรารีวิวเงี้ยหรือพูดไปเล่นๆเลยกันเวลารีวิวเนี่ยมันจะมีความสเวย์มีไบแอสอยู่แล้วสมมติเราเล่นเกมแล้วผมเล่นเกมนึงไอ้แค่เกมไม่สนุกเลยว่ะกูจะเขียนรีวิวดีป่าววะถ้าเกิดเขียนรีวิวไม่ดีเนี่ยแล้วกูจะขายต่อได้ป่าววะหรือกูยืมเกมเพื่อนมากูยืมเกมเพื่อนมาเล่นเกมเพื่อนมารู้แหละไอ้แค่ผมไม่ชอบเพื่อนไม่ชอบแต่กูสึกรีวิวสักเหี้ยเลยไอ้แค่นี้เพื่อนกูขายเกมไม่ออกดิวะเฮ้ยจริงๆอันนี้เป็นอันเจนด้าเนาะผมว่าเฮ้ยจริงๆอันนี้ผมพูดคือเราในฐานะมนุษย์นะคือเราผมก็มีอารมณ์ที่แบบอย่างเงี้ยโผล่มาเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงแต่เราก็สบายๆผมก็จะเขียนนะแต่ว่าบางทีเราก็จะมีความรู้สึกแบบเอ๊ะอยู่ณก่อนที่เราจะกดพับเลชไปมันก็จะมีความสเวย์อะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างนะครับหรือบางทีมีสปอนเซอร์ให้เกมมาบางทีเราก็จะมาเขียนแล้วก็แบบเอ๊ะกูจะด่าดีป่าววะนี่ผมก็อาจจะชอบหรือไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าผมทำแบบนี้นะผมก็คือว่าเขียนแล้วก็ให้เขาอ่านก่อนถ้าเขาพอใจก็ถ้าเขาพอใจก็ผมก็ลงถ้าเขาไม่พอใจก็เอาเกมกลับไปผมก็ไม่รับเคสผมมาใหม่เคสผมจริงๆอันนี้ผมถ้าเป็นดิสปกติผมจะเขียนดิสคลอสไว้นะว่าผมได้เกมไม่ได้เกมแต่ว่าบางทีคือผมมีคาตาเกอร์เดี๋ยวนี้ผมเลยผลิตคาตาเกอรี่หนึ่งมาก็คือแบบว่าผมไม่ให้เป็นคาตาเกอรี่ผมไม่ให้เรตติ้งเพราะว่าด้วยเหตุผลหลายอย่างคือบางทีเราสึกว่าเกมนี้ไม่ใช่แนวเราคนดูเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้นี่ไม่ใช่แนวเราเราก็ไม่รู้จะให้เรตติ้งเกมนี้ไม่ใช่แนวเราทำไมแต่แรกเพราะว่ามันเป็นเรื่อง subjective มากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะแยกหมวดออกมาซึ่งไม่ได้แปลว่าเราหลบนะหมายถึงว่าคือเราเออมันคือการหลบแบบนึงแต่ก็ไม่ใช่การหลบคือเราไม่อยากชี้นำด้วยความรู้สึกเราที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะจะไม่ได้ชอบมันมากอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเกมพี่อะไรมาก็เฉยทุกเกมที่แบบไอ้เหี้ยจริงๆมันไม่เฉยสำหรับคุณหรอกมันมีมุมที่มันดีของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากไม่รับผิดชอบขนาดแบบให้คุณไปคิดเอง 100% ผมก็รู้สึกมันก็ไม่ใช่มันก็จะหมายความทำไมคุณไปอ่านโฆษณาที่หน้าเพจก็ได้วะ อะไรเงี้ยเอออย่างเมื่อกี้ผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์เมื่อกี้เห็นคุณเก่งเขาพูดมาจริงๆครับก็คือของคุณเก่งเนี่ย คือผมไม่ได้ดูเขาทุกคลิปนะต้องบอกก่อนขออภัยด้วยแต่ว่าผมก็จะเลือกบางทีผมก็อยากจะรู้ว่าเกมนี้ในมุมเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยผมก็ไปตามดูก็มีหลายเกมทั้งเกมไทยเกมต่างประเทศอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆนะนี่ไงเขาพูดอย่างจริงๆคือเขาไม่ได้ว่าเกมนั้นในแง่ลบอะครับแต่เราดูออกนะว่าเขาไม่ได้อวยแล้วทำให้เรารู้ว่าเกมนั้นมันดีหรือไม่ดีในมุมของเขาแล้วจริงอันนี้ก็อาจจะบอกอันนี้ในพูดอีกบวกหนึ่งก็คือผมก็จะบอกชัดเจนเลยว่าให้เขียนนะว่าแบบผมก็อยู่ทีมเขียนเอ้ยนี่ไงรีวิวเนี้ยก็มีเก่งเซมาเกะใช่ไหมเดี๋ยวคุณก็ไปทำรีวิวแบบว่าพับลิกเนี่ยก็พับลิกก็ตามหน้างานไว้กับไพรเวทผมแบบเผาจุดไฟลอยเชี่ยเกมนี้มันสำคัญอันนี้กลุ่มนะเป็นเรื่องที่ผมพยายามโปรโมทอยู่มากเพราะว่าผมคิดว่ามันสำคัญมากคือก
ับทุกเรื่องเลยไม่ใช่แค่เรื่องนักรีวิวนะกับเรื่องแบบงานอื่นๆด้วยอ่ะแบบอะไรใครก็ตามที่ต้องทำงานที่เกี่ยวกับคนจำนวนมากอ่ะผมว่าเงินรายได้ที่ดีที่สุดคือรายได้จากการรับจากคนจำนวนมากแต่คนละน้อยๆอย่างเช่นพาทีออนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เพราะว่าถ้าเราสมมติเราไม่รับพาทีออนแล้วเราได้เกมฟรีมาเราจะเกรงใจใครมากกว่าระหว่างโอเคคือผมเข้าใจว่าเราทุกคนไม่มีใครอยากขายหนักแต่เราจะเกรงใจใครมากกว่าระหว่างคนดูหรือว่าคนที่ให้มาแต่ถ้าเรารับพาทีออนแบบอาจจะทุกเดือนว่าเดือนละแบบคนละ30 บาท20 บาทอะไรเงี้ยถึงเวลาเราก็บอกได้ว่าเฮ้ยผมรับเกมมารีวิวก็จริงแต่นี่คือคนที่ผมต้องรับมีความรับผิดชอบด้วยนี่คือคนที่ผม held accountable ดังนั้นสำหรับผมอยากผมคิดว่าผมสนับสนุนให้ทุกคนเปิดแต่ผมยังไม่ได้เปิดดังนั้นผมสนับสนุนให้ทุกคนเปิดรับ Patreon ผมรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบสิ่งที่เราทำมันอันนี้คือผมเรียนปอโทมาไอ้นี่พยายามจะอ้าง แล้วผมไปอ่านวิจัยมาแบบเรียนมาก็คือพบว่าพวกอะไรก็ตามที่แบบได้รับรายได้จากหลายทางคือมันเป็นหลักการง่ายๆมากๆนะแต่ว่าผมเอามาพูดอีกทีก็คือเนี่ยถ้าเราได้รับรายได้จากหลายทางมากแค่ไหนยิ่งทำให้เราสามารถนำเสนอสิ่งต่างๆที่เป็นได้อย่างเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดไม่ใช่แบบยังไงเนี่ยนะคือเราจะเป็นตัวเองได้มากที่สุดถ้าเรารับรายได้จากหลายทางไม่ดีสุดถ้าเกิดคุณรวยอยู่แล้วแล้วก็มาทำครับเอ๊ะ โอ้แต่ผมก็ต้องยอมรับนะว่าวงการนี้มัน make money จากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยากมากทำให้มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งนะที่ทำให้เหมือนคนเข้าแล้วก็ออกเหมือนคนที่เขามองว่าเขาเข้ามาเพื่อเขาจะหารายได้ใช่ครับสุดท้ายมันเลยเหลือแต่คนที่เหมือนกับเข้ามาเสียตังค์มันต้องรักจริงๆอ่ะเออแล้วเหมือนอารมณ์แบบอ่ะก็ทำเพราะว่าอยากป้ายยาอะไรเงี้ยครับคือผมเลยมองว่าสุดท้ายคนที่เขาเข้ามาเพื่ออยากจะทำเป็นรายได้อ่ะเขาก็จะเฟดออกไปเองเพราะว่าวงการนี้มันเป็นแบบเนี้ยคือลักษณะมันเป็นอย่างเงี้ยเออผมก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้ทำมันก็ผมก็ไม่ได้มองว่าต้องแบบโอ้โหทำไปจนแบบไม่ต้องเป็นหมอแล้วอะไรเงี้ยเนาะผมก็รู้สึกว่าสักมันก็ไม่ใช่เนาะมันเป็นไปไม่ได้เนาะผมก็รู้สึกว่าขนาดวันนี้ขนาดแพทย์ท่านหนึ่งเขายังมาเปิดค่ายเกมเล่นเลยไม่ได้ทำเขาก็ยังทำงานแพทย์ของเขาอยู่นะครับเห็นแล้วโอเคเข้าเลยแต่ผมเฮ้ยผมตกข่าวปะเนี่ยตกข่าวอะไรไม่ใช่หมอฟันผมเข้าใจว่าหมอฟันอ๋อใช่ท่านนั่นแหละคุณนั่นแหละท่านนายกอ่ะท่านนายกอ่ะครับเราพูดถึงท่านนายกสมาคมบอร์ดเกมนะครับเขามีจ็อบหลักเป็นทันตแพทย์เขาก็มาเปิดค่ายเกม Stronghold อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ครับเขาไม่ได้บอกว่าให้ผมแชร์แค่บอกเฉยว่าหมายถึงว่าคืออันนี้มันอาจจะคนที่ฟังอยู่อาจจะไม่ได้มีใครแบบเป็นแบบคนวงนอกอะไรเงี้ยครับผมก็แค่บอกว่าคือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะทำอินฟลูเอนเซอร์แบบเฮ้ยทำเพื่อจะแบบคนมาตามเยอะๆมีเงินจากการทำ YouTube เนี่ยผมว่าน่าจะต้องคิดใหม่อ่ะมันไม่ใช่แบบเราทำเพราะเรารักอ่ะเออต้องคิดใหม่จริงๆนะผมบอกเลยเนี่ยเห็นป่ะถึงแบบถึงมันมีความคอนเซิร์นกลายว่าจริงๆแล้วมุมมองอินฟลูเอนเซอร์นะกลายเป็นพูดอย่างนี้สมมติถ้ามาเพจผมอันนี้ฟังดูอาจจะฟังดูแย่ๆแต่ก็เป็นแฟกต์แล้วกันเหมือนกับว่าคือพอพูดยากว่ะคือส่วนมากเกมที่ส่งมาให้ผมนะเขาส่งมาผมซึ่งจากเป็นค่ายไทยนะครับก็พูดตรงว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมเป็นส่วนมากเนาะเพราะว่ามันก็ผมเป็นคนเล่นเกมหนักแล้วเกมส่วนมากที่มามันก็จะเป็นเบาเราก็เลยผมไม่สามารถที่จะฟรีจะพูดได้ไงว่าอ๋อคืออันนี้มันเป็นเกมที่มันไม่ใช่สไตล์ผมชัดเลยเราพูดได้เลยว่ามันไม่ใช่สไตล์คุณจริงๆเพราะว่าเพจคุณเป็นแบบนี้อะไรเราก็จะง่ายที่จะบอกว่าอ๋อนี่มันคือเอามาก็วินวินเขาก็คือผมชอบถ่ายรูปช่วงนี้ว่าช่วงนี้ผมชอบถ่ายรูปคือเขาเอาเกมไปบ่นไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้ไอบอไปเกมไม่ผมมาผมไปทำอะไรก็ผมก็วางกองไว้ครับเพราะว่าก็นานๆก็จะเล่นทีแต่ก็ถามว่าขายเอาตังค์ไหมผมก็ไม่มันก็ไม่ได้ตังค์เท่าไหร่หรอกนึกเปล่าป่ะใช่ใช่คือผมก็ไม่ได้มองว่าเกมที่ผมได้มาจากทางดิสทริบิวเตอร์ที่เขาแบบสปอนมาเงี้ยนะอย่างของ B Wish อ่ะผมส่งคืนหมดนะคือเขาให้มารีวิวใช่ไหมผมก็คุยกับคุณโนดว่าเอ๊ะมาแบบคุยกันอะไรเงี้ยเขาก็เออพี่หมอสนใจอันไหนอย่างเงี้ยก็เอามารีวิวใช่มั้ยรีวิวเสร็จผมเขียนให้ผมถ่ายเสร็จผมก็ส่งคือคุณโนนหมดนะคือต้องบอกว่าจริงๆโดยส่วนตัวผมแค่อยากจะลองเล่นเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเกมเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมกระโดดไปเร็วไปคือผมแบบกระโดดแบบแล้วคือไอ้ไม่เคยเล่นเลยอ่ะไอ้เกมเล็กๆอ่ะเออคือผมก็เลยแบบแล้วมีคนมาถามว่าพี่ครับเกมนี้สนุกมั้ยผมก็บอกว่าไม่เคยเล่นอ่ะเขาก็บอกว่าพี่ไม่เคยเล่นได้ไงครับพี่แบบเปิดเพจบอกว่าก็ไม่เคยเล่นอ่ะแล้วคุณจะไปพูดว่าไงวะคือแบบก็เลยบอกว่าเกมมันไม่ใช่สไตล์พี่ครับอะไรอ่ะก็คือบอกได้แค่เนี้ยคือไม่กล้าจะพูดว่าก็ก็ก
็มันเบาไปอ่ะเออคือแบบคือผมก็เลยไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันแต่ผมก็พูดนะอ๋อมันเบาไปครับไม่ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อีลีทไงคือเราแค่รู้สึกว่าเออพอดีเราคุณดาวทำไมเนี่ยไม่ใช่คือเราไม่ได้พูดเราอีลีทไงโดนตัวเองคือเราไม่ได้อยากพูดไงคือแหละผมก็เลยรู้สึกว่าผมอ่ะมีคนเขาบอกผมมาว่าผมอ่ะน่าเสียดายที่ขาดโอกาสได้เล่นเกมดีๆที่มันไม่ได้หนักไปหลายเกมอะไรเงี้ยเออมีคนมาพูดอย่างนี้กับผมนะผมก็รู้สึกว่าเอ้าเหรอถ้างั้นก็อ่ะลองถามไหมอย่างเช่นอาเซนจูรี่ผมอยากลองเล่นอ่ะคุณหนุ่มก็ส่งมาให้อะไรเงี้ยครับคือผมก็รู้สึกว่าอารมณ์ประมาณนี้ผมก็มีความรู้สึกเอ๊ะแต่ว่าถ้าถามว่าผมไปกลางกันในวงไหมผมก็อาจจะไม่ได้กลางเล่นกับในวงแต่ผมอ่ะไปเล่นกับคนที่เขาพร้อมจะเล่นเกมประมาณนี้กับผมอ่ะเออผมก็ไปเล่นโรงบาลอะไรเงี้ยเออประมาณก็มีอารมณ์อย่างนี้เหมือนกันก็จริงๆก็ถ้าพูดอย่างวินวินคือจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆคือมันชะมุมผมนะคือมันเป็นวินวินแบบร้านได้ไอบอลคือรักคือเวลาเขาส่งเกมให้ผมเขาก็คิดอยู่แล้วว่าผมต้องถ่ายรูปประมาณนึงแต่เขาคาดเดาไม่ได้ผมจะเขียนด่าหรือเปล่าแต่ว่าลมมันก็คือเหมือนกับเพราะผมก็จะวินในแง่ว่าผมก็ได้เล่นเกมแปลกๆที่ผมเองอาจจะไม่ได้เล่นในช่วงเวลาปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าได้ตังค์ไหมไม่ได้ตังค์ก็เสียถ้าคิดสมมติถ้าคิดเป็นชั่วโมงนะมูลค่าผมชั่วโมงนึงที่ผมต้องมานั่งถ่ายรูปเล่นเกมพวกนี้คือผมขาดทุนนะครับแต่ว่าแล้วเกมผมก็ไม่ได้ไปขายอะไรมันก็วางไว้ตรงนั้นหรือบางเกมก็ให้มาส่งก็ส่งไปอะไรเงี้ยจริงแต่บางทีก็จะเขียนไว้นะว่าเรามี disclosure ว่าได้มาหรืออะไรยังไงตอนนี้ผมว่าสำคัญอย่างเมื่อก่อนที่ผมรีวิวเยอะๆอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเล่นเยอะพอช่วงนี้โควิดผมก็ยังไม่ได้รับวัคซีนก็เลยยังไม่ได้แบบออกไปเล่นก็มีของมินบุ๊กส่งมาเหมือนกันแต่ว่าคืออ่านกดเสร็จไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวเพราะว่าเราไม่อยากรีวิวจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเกมนั้นมันเล่นแล้วมันเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องรีวิววะนั่นคอมเมอร์เชียลคือผมก็เลยไม่ผมไม่ได้ผมนะคือผมเดี๋ยวผมก็ต้องส่งกลับคืนเหมือนกันแต่ว่าผมอ่ะก็รู้สึกเออเขาก็คงอยากได้งานเร็วๆนะแต่ว่าซวยหน่อยช่วงนี้แบบโอ้โหติดโควิดอะไรอีกอย่างนึงอ่ะคืออย่างผมจะต่างกับหลายๆคนคือว่าในที่นี้คือว่าผมเล่นทุกแนวเลยปาร์ตี้ผมก็เล่นนะผมก็ชอบแล้วก็จริงๆแล้วเวทจริงๆอ่ะผมเป็นคนชอบเล่นเกมไม่ชอบเล่นเกมหนักแต่เกมที่ผมชอบส่วนใหญ่มันดันเป็นเกมหนักคือคนอาจจะงงเมื่อวานบอกว่าคืออย่างนี้ครับอย่างตัวอย่างเช่นอากิโคล่าเทอร่ามิสติก้าบูชเชนอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นเกมหนักๆอ่ะหรืออาร์คไลท์หรือว่า18อะไรพวกเนี้ยมันเป็นเกมที่ผมชอบแต่ผมไม่ได้ชอบเล่นเกมหนักนะคือบางเกมหนักๆมาผมก็ไม่ชอบเล่นนะบางเกมมันก็ดูงงๆผมก็ไม่เล่นเหมือนกันแต่เกมที่ผมจะเล่นบ่อยๆจะเป็นพวกแบบยูโรกลางหรือว่ายูโรเบาๆอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นฟิลเลอร์เกมที่มันเป็นติงกี้ฟิลเลอร์อะไรเงี้ยผมจะชอบมากๆแล้วก็ถ้ามีกลุ่มจริงๆก็อยากเล่นปาร์ตี้นะแต่ว่าติ๊กฟิลเลอร์นี่ฟักฟาร์มอะไรป่ะครับโหรู้สึกน่าสนุกมากนะครับเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เป็นติ๊กฟิลเลอร์แล้วล่ะตอนเนี้ยแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะครับคือด้วยความที่ผมอิจฉานะคนที่เล่นปาร์ตี้อ่ะเขามีกลุ่มเล่นอ่ะคนได้แบบว่ามีเป็น10คน5คน10คนที่เขาพร้อมกลางเล่นได้อ่ะในขณะที่พวกเรามีไหมมีใครที่สามารถกลาง4คนกลางเล่นปาร์ตี้ใช่ไหมครับปาร์ตี้ก็ดีครับปาร์ตี้เห็นเวลาแบบไปร้านตีรันพันทอยก็ถ่ายรูปวันนี้แบบดูคืนสดใสหน้าไปยิ้มด้วยทุกครั้งเลยมันโดนไปมากเลยไปกันไหมครับเราไปกันตื่นตื่นเลยตื่นเลยตื่นเลยผมยิ้มเลยยิ้มในใจยิ้มนอกเลยครับก็นั่นแหละคือบางทีก็เดี๋ยวผมก็คงเป็นคนเริ่มต้นมั้งรีวิวเกมง่ายๆบ้างเป็นแนวทางให้คนอื่นรอชมครับคุณแบงค์ก็จริงๆพูดถึงรีวิวเงี้ยเวลาเกมเล็กๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาหนึ่งเป็นลักษณะพิเศษเลยที่ผมรู้สึกนะเกือบทุกคนเลยจะให้ว่าเกมนี้สนุกมากเลยครับคิดกันหนักมากเลยครับแบบใช้คำว่าอะไรอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าผิดเขานะแต่ว่าเวลาเขาจะมีคำว่ามากอ่ะมากจะมากมากมากหรือว่าเหมือนเดี๋ยวว่าพอคือผมเข้าใจว่าด้วยลักษณะปาร์ตี้เกมอ่ะมันมีความเป็นอีโมชันนอลเยอะกว่าการวิเคราะห์ว่าทำไมมันถึงสนุกมากสนุกมันก็จะเป็นคำเวลาคุณอ่านถอยมามันจะรู้สึกมันรู้สึกแบบมันพูดอะไรของมันวะแบบสนุกมากเลยครับต้องคิดกันหนักมากสนุกเลยแล้วมันสนุกยังไงอ่ะแล้วมันมากกับของมึงคือยังไงอะไรเงี้ยแล้วทั้งนี้มันไม่ได้ว่าใครนะหมายถึงว่าอารมณ์เหมือนว่าคือแค่พยายามจะวิเคราะห์ว่าแบบ
ทำไมคอนเทนต์เกมเบามันถึงมักจะไม่ค่อยได้ฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่รู้จะอ่านอะไรมันมีแต่คำมากงงไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันแบบเหมือนกับไม่รู้เหมือนกันว่าพอเห็นภาพอยู่อ่ะมันไม่รู้จะเขียนอะไรเยอะใช่ไหมเรามันไม่มีอะไรให้เขียนอ่ะผมก็ไม่รู้จะเขียนอะไรจริงๆนะบางครั้งอวารอนนี่จับโกหกเขาได้อย่างเงี้ยไม่ใช่กลายเป็นว่าเกมปาร์ตี้อ่ะทำเป็นเซสชันรีพอร์ตแบบเขียนสไตล์เซสชันรีพอร์ตหรือใส่สตอรี่ไปมันจะดูดีก็ได้นะหมาป่าเงี้ยคุณเล่าตั้งแต่แบบโอ้โหค่ำคืนนั้นสุดท้ายก็คืนต่อค่ำคืนที่3แมรี่ก็ได้จากพวกเราไปแต่ก่อนตายเธอได้บอกว่ามึงเฮียอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเมอร์ลินพูดกับเราคำสุดท้ายว่ากูบอกมึงแล้วแบบมันก็ผมรู้สึกว่าคือลีลาต้องบอกว่าลีลาอาจจะแบบไม่ผมไม่ดีมากก็เลยอาจจะแบบดูแบบอ่ะแล้วหายไปก็น่าจะประมาณอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเนี้ยแหละครับเขาเข้าถึงไปแล้วไงเขาเข้าถึงได้ไปแล้วเขาไม่จำเป็นต้องมาดูรีวิวอะไรอีกอะไรเงี้ยคุณก็ไปหาปาร์ตี้มีเยอะแยะปาร์ตี้เกมใหม่ๆหรือว่าเก่าๆก็ได้เยอะแยะไปหมดที่ดีๆไปดูรับเฮ้ยมีเยอะแยะในทีมเกมยูโรคุณตั้งใจเล่าหรือเปล่าพวกเราได้บุกเข้าไปยังขุดพลอยไพลินขึ้นมา1เม็ด1เม็ดเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดเมืองใหม่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆคนงานผมออกเดินทางแบกหามไปยังสถานที่ทำงานของเขาเฮ้ยอันนี้ผมฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงพอดีเมื่อเช้ามีประเด็นนิดนึงครับไม่เชิงเป็นดราม่าหรอกเฮ้ยทำดราม่าดิยอกครับก็คือเรื่องของใช่เรื่องของยอกเรื่องของตี้คือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อตั้งแต่ตอนสัก 4-5 ปีแล้วอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้นะคือผมก็ให้เข้าใจหลายๆคนด้วยคือผมไม่ได้ว่าเลือกปฏิบัติว่าให้เป็นคุณยอร์กคนเดียวคือมันมีหลายๆคนก็ทำแบบนี้มาแล้วแต่ว่าคือผมมองอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะรับตี้ก้มแบนหมดเดี๋ยวเปลี่ยนแบนห้องซื้อขายดูจะเหมาะกว่าแต่ว่าผมเข้าใจว่าบางทีแล้วดูเป็นการซื้อขายเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลนะครับเขาเลยมองมุมมองว่าในบอร์ดเกมเราน่าจะดีกว่าแล้วก็ดูเป็นมิตรกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่ได้ห้ามนะหมายถึงสมาชิกท่านอื่นๆด้วยคือคุณสามารถทำได้แต่ว่าผมขอแค่ว่าคุณอย่าไปโกงเขาอ่ะกับคุณอย่าไปค้ากำไรเขาแล้วกันเพราะว่าผมก็ถือว่าผมไม่รับรู้แล้วกันแล้วผมขี้เกียจไปขึ้นลงขึ้นศาลในพวกคุณอ่ะนะครับแล้วก็การตั้งตี้มันก็ไม่เชิงการซื้อขายเหมือนคุณแบบจับกลุ่มกันซื้ออ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันว่าใช้ดุลพินิจของแต่ละคนแล้วกันในการตัดสินใจว่าคุณจะไปกับเขาจะตั้งตี้ซื้อขายไปห้องซื้อขายมันคนเยอะกว่านะใช่แต่ว่าผมบางทีผมเข้าใจในมุมของหลายๆคนนะไม่ใช่คุณยอคนเดียวนะเพราะว่ามันหลายๆครั้งที่ผ่านมามันจะมีของคนอื่นด้วยที่บอกว่าเอ้ยอยากเกมนี้บางเกมก็ไม่มีคนลงไปตี้เลยเพราะว่าแบบแปลกเกินไม่มีใครเขาสนใจอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนก็ไม่ได้คิดจะอยากจะตี้อยู่แล้วหรือบางคนก็กลัวหรืออะไรมันมีหลายเหตุผลแต่ว่าจะบอกว่าเราสามารถทำได้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรครับแต่ว่าก็ลองใช้ดุลฟินิชของแต่ละคนดูแล้วกันแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะอยากจะเขาเรียกอะไรนะอยากจะตั้งตี้เนี่ยผมก็ใช้คำเดิมว่าถ้าเป็นห้องซื้อขายอาจจะเหมาะกว่าแต่ถ้าคุณไม่สะดวกใจห้องซื้อขายห้องเราก็ไม่ได้ผิดกฎนะครับกลุ่มเราก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรอ๋อผมเข้าใจแล้วทำไมย้อนไปตั้งมันน่าจะมีประเด็นมั้งห้องซื้อขายหรือเปล่าก็หลายคงหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างอาจจะเป็นผลต่อเนื่องกันมาอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างซึ่งก็จริงๆมันมีเหตุการณ์นี้มันตั้งนานแล้วครับเผื่อบางทีก่อนพี่หมอจะมาก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันก็คือมีงานตั้งตีก็จ่ายตรงจ่ายตังอะไรปกติไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าปกติแล้วหัวตีอ่ะมักจะเป็นไอ้พวกนี้แหละครับเนี่ยพวกที่นั่งๆกันอยู่เฮ้ยผมไม่ได้ขายที่ไหนครับตามตัวก็ไม่ยากครับปกติก็จะเป็นพวกนี้แหละไม่ได้ใครที่ไหนแต่มันต้องระวังจริงนะคือฝากเงินแบบไอ้เหี้ยหลายหมื่นคือรวมกันพูลิ่งกันเป็นหมื่นนะแล้วไปอยู่กับใครไม่รู้ใครก็ไม่รู้ปีอ่ะคือมันหลายปีนะแล้วกว่าจะต้องตามงานตามนั่นนี่ก็คือผมเป็นหัวตี้มาหลายปีอ่ะเราก็รู้เลยว่าแบบมันเหนื่อยอ่ะถ้าไม่ใช่คนที่รู้จักจริงๆอ่ะเราไม่จะฝากไปทำไมอะไรเงี้ยเฮ้ยผมมีโจ๊กเรื่องนึง
ยิ่งตอนนี้การตั้งตี้อ่ะแทบจะไม่มีประโยชน์เลยแทบจะนะคือนอกจากคุณได้ดีลที่ดีมากๆจริงๆเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้ร้านอ่ะมันก็ใช่ว่าร้านเขารู้ทันแหละร้านเขาดีลดีกว่าคุณอีกแล้วเขาภาษีคุณก็ไม่ต้องมาเสียทีหลังคือเดี๋ยวนี้ร้านมันได้ดีลดีกว่าคุณจริงๆนะครับจนแบบคุณได้กำไรแบบสมมติว่าคุณประหยัดไปเศษร้อยสองร้อยอ่ะไม่คุ้มเสียเวลาหรอกสมมติคุณได้เกมมาใช่ป่ะแล้วเกมกล่องใหญ่ Kickstarter เว้ยมึงต้องส่งให้เพื่อนในทีมอีกแล้วเป็นร้อยแล้วยังไงเออแล้วค่าส่งก็ไม่ถูกเว้ยมึงก็บวกต่างค่าส่งกับอีกดิแล้วกล่องมาบุกทำไงอันนี้ง่ายๆนะสมมติคุณได้เกมแบบกล่องละสมมติเกมกล่องละ5,000มีบุกกล่องนึงเอ้าทำไงดีอ่ะทุกคนไม่อยากได้กล่องบุกเว้ยหัวตี้ทำอะไรอ๋อทำเป็นชิลก็ได้ครับเก็บไว้อะไรเงี้ยหรือสุ่มหรืออะไรแต่บางทีแบบเออไม่คุ้มเศษตังค์ไม่กี่ร้อยขอโทษนะที่แค่ว่าเศษตังค์แต่ว่ามันเวลาคุณเทียบเป็นเกมจริงๆมันก็กับเวลาคุณไปให้ร้านคุณเอาตังค์400-500ให้ร้านแล้วคุณจบๆเลยมันง่ายกว่าจริงมีโจ๊กเรื่องนึงผมจำได้ปกติเราจะต้องมาตามหาคนโกงใช่ไหมครับว่าใครไม่ยอมจ่ายตังค์แล้วก็โกงเกมไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันมีประเด็นที่มีเกิดขึ้นมาไม่นานเออจริงว่านานมาแล้วแต่มันมีหัวตี้คนหนึ่งครับไปตามหาคนไม่มาเอาเกมบอกว่าถ้าเกิดไม่มาเอาเนี่ยผมลืมไปแล้วจะทำไปแล้วนะน้องคนนั้นลืมไปแล้วว่าเคยแบ๊ะเออน้องคนนั้นนี่เองเออทวงเงินเนี่ยก็น่าหงุดหงิดใจเหมือนกันนะคือบางทีผมเคยบังเอิญเจอบางตี้ที่แบบว่าคือเราก็พยายามจะแบบกันเองนะเราก็พยายามจะไม่ไปทวงเพราะรู้สึกว่ามันน่ารำคาญอ่ะมันแล้วลำบากใจคือการพิมพ์ทวงแต่ละครั้งแต่คนหน้าบางอย่างผมเนี่ยมันลำบากจริงจริงขอโทษนะครับซอฟต์รีมายเดอร์เจนเดอร์และเฟรนลี่รีมายเดอร์นะครับเดี๋ยวช่วยรอบตัดบัตรรอบนี้นะครับอะไรเงี้ยทีนึงไม่เป็นไรเว้ยพอต้องพิมพ์ครั้งที่สองครั้งที่สามนี่แบบที่มันเริ่มไม่ใช่แล้ววะกลายเป็นจากหน้าบางกูเบิร์นโอ้โหแทนอะไรเงี้ยคือบางทีมีครั้งหนึ่งผมได้ตังค์เลทมากเลทหลายเดือนเลยกูกำลังจะโพสต์ร่างโพสใส่ไว้ในคลิปเลยว่าเดี๋ยวไอ้เหี้ยถ้าเกิดพ้นตรงเนี้ยกูจะโพสลงหรือขายแน่วะนะตอนนี้ผมได้ตัดตายคนนี้นั่นนี่โน่นไปแล้วนะครับอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยพอดีเขาให้มาพอดีแต่แบบมันเหนื่อยใจอะเอาจริงๆเพราะเรายิ่งเราไม่ได้ค้าขายเว้ยเรารู้คือเราแค่ปัดเศษสิบให้มันโอนง่ายๆแต่เราไม่ได้แบบทำเป็นเงินอะแล้วต้องมานั่งปวดหัวเรื่องพวกนี้แม่งไม่คุ้มอ่ะเหนื่อยขนาดมีร้านแหละขนาดมีร้านเขายังโกงได้เลยหรือไม่ผมอีกผมขอโทษทีตบปาก3ทีผมไม่ใช่คำนี้เพราะว่ายังไม่เรื่องยังไม่ถึงศาลเนาะเราไม่ร้านไม่รู้เลยครับร้านอะไรเราไม่รู้เลยครับร้านอะไรเออนั่นอะไรอ่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเหมือนเขายังตามตัวกันไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขาปลูกเรียนอยู่ว่าเออนั่นแหละผมก็เลยใช้คำนี้แล้วกันว่าคุณก็ต้องรับผิดชอบมันเองอ่ะครับฝากไว้แค่นี้แหละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมติอื่นเช่นบอกว่าเอ้ยไม่ผมไม่สุขไม่สบายใจเลยอย่าทำแบบนี้เลยในกลุ่มเนี้ยซึ่งเป็นในเวลาในอนาคตนะก็บอกผมมาได้เดี๋ยวผมจะลองคุยให้แบบเดิมนะครับครับโอเคได้ครับสรุปแล้วจริงๆก็คือยูโรเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่อะไรงั้นนะครับพูดเลยใช่แบตเตอรี่อย่างเดียวคือตัวคุณใช่เท่านั้นใช่ครับผมว่าไม่เซ็ตอยู่ที่คนเรียนอ่ะใช่อ่ะนะผมก็ไม่ได้ระบบกลับไปเลยสรุปง่ายๆเลยใช่เราก็จะสรุปให้ไงเดี๋ยวมันนานไปDiscord ผมสรุปให้ง่ายๆนะครับทุกอย่างที่ตัวคุณครับใช่ผมออกไปเล่นเกมซะใช่ฉีดวัคซีนก่อนด้วยนะใช่ครับผมว่าลองมาเล่นดูครับผมว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเกมก็แนะนำกันไปหลายคนแล้วเกมดีๆทั้งนั้นเลยถ้าคุณชอบคุณก็ชอบอ่ะคุณไม่ชอบคุณก็คุณไปเล่นเนินที่คุณชอบแต่ผมมองว่าอย่าเล่นบอร์ดเกมเนี่ยโดยยูโรคือผมมองว่าอย่ากลัวที่จะเข้ามาดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่ชอบคุณถอยออกไปมันไม่มีใครว่าหรอกผมมองว่าใช่ครับใครกลัวไม่มีให้ลองเยอะแยะครับตอนนี้เกมเยอะมากครับโอเคจริงก็แค่เกมไทยนี่เล่นอย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วก็ยังไม่ไหวแล้วนะคือจริงๆจริงๆเอาเกมไทยทุกแปลไทยใช่ไหมครับเกมแปลไทยนี่ก็เยอะมากโหมันครบแค่จะครบสเปกตรัมแล้วนะคือปาร์ตี้มันก็มีแล้วเอนทรีก็มีแล้วสเต็ปอัพก็มีแล้วเฮฟวี่ไปก็มีแล้วยังเดี๋ยวจะมาเนี่ยอะไรนะทาราเขายังมาใช่ไหมเดี๋ยวนั่นคือระดับทารามิซิก้าทารามิซิก้าเท่าที่ก็จะมาคือบลัสก็คือโหมันครบตอนนี้เกมไทยมันครบระยะมากอะครบจริงคุณแค่ไล่เล่นพวกนี้มันก็ปกมันก็ไตเติลก็ดีอยู่แล้วใช่ครับนี่คือพูดเลยว่าถ้าได้สุดยอดเกมนี้มาอีกเกมหนึ่งนะ
ไอ้เหี้ยสุดยอดวงการเกมไทยจะแบบเข้าไปสู่ระดับโลกแน่นอนนะครับคืออากิโคระโอเคพี่ขายมากี่เกมพี่ขายมากี่ร้านแล้วไม่เคยมีคนสนใจเลยเฮ้ยคนก็สนใจเยอะแยะไม่เห็นเหรอแค่แบบมันก็นะไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ผมว่าขายไม่ดีผมว่าขายไม่ดีผมว่าขายดีผมฟันธงเลยไม่ขายดีแต่ไม่ขายดีในวงการมือสองขายดีขายดีคุณกบซื้อเองผมรอช้อนซื้ออยู่ผมไม่มีแล้วผมไม่มีของดีไว้ซื้อไปดองก่อนแค่ริมกล่องเริ่มยังขายคือแบบก็ผมรอเล่นนั้นหน้าเจือนแล้วนะไม่กำลังคิดอยู่ว่าแบบจริงๆแล้วสมมติถ้าทำแล้วมันต้องทำกี่กล่องแล้วต้องขายได้กี่กล่องถึงมันจะโอเคอะไรเงี้ยต้องทำบางทีพันห้าร้อยกล่องหรอแล้วขายสัก700แล้วขายถึง700ไม่ว่ากี่โคล่าเนี่ยผมก็เนาะไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูถ้าเทอร่าอะไรนะถ้าสมมติถ้าเกมอย่างเทอร่าเมซิก้าออริออนใช่ขายดีเกมก็อาจจะมีคนหันมามองก็ได้ใช่ผมพูดไม่ได้เพราะจริงๆถ้าพูดตรงๆก็เอาตรงคืออย่างเทอร่าเมซิก้าเนี่ยมันก็ขายตัวเองยากด้วยอาร์ตเนาะด้วยคือคนที่ซื้อมันก็จะเป็นอะไรอ่ะคนที่เป็นหน้าเก่าก็อาจจะยังมีไม่เยอะเอ้ยคนหน้าเก่ามันมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมีกี่คนที่ยอมไปซื้อออโตมาหรือว่าคือเขาขายคนใหม่ๆเรื่อยๆอันนี้ผมเดานะเขาอาจจะบอกว่าเป็นเกมคลาสสิกที่เขาถือขายเรื่อยๆได้อะไรอย่างเงี้ยออริออนก็อาจจะคล้ายๆกันเออก็ถ้าเกิดสถานการณ์พวกนั้นมันโอเคมันก็อาจจะมีโอกาสที่อากิโคระใหม่ก็ได้เพราะเกมซุปเปอร์คลาสสิกเกมซุปเปอร์คลาสสิกมันมีหลายเกมจริงจริงครับโอเคสมมติว่าเทอร์รัมดิก้าเนี่ยขายดีผมว่าเดี๋ยวต้องมีค่ายจองพวกประมาณเนี้ยอีกเยอะนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงนะครับก็คือที่ผมพูดถึงเทอร์รัมดิก้าเนี่ยเดี๋ยวไว้คงไว้พูดเทปต่อไปแหละแต่ว่านี่พูดสั้นๆแค่ว่าผมจะรอดูเพราะว่าผมเชื่อว่ากลิ่นของร้านเนี่ยน่าจะดีกว่าที่ผมคิดหมายถึงผมไม่ได้ปรามาสเขานะแต่ผมเชื่อว่าร้านน่ะเจ๋งๆแน่นอนว่าจะทำเกมเนี้ยให้มันไปได้แล้วถ้ามันไปได้อย่างที่ผมเข้าใจอะถ้ามันปังอย่างที่ผมเข้าใจอะตอนนี้ครับต่อไปเราจะไม่ต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้แล้วว่าทำไมคนจะไม่ทำไมเขาไม่เล่นยูโรใช่ครับคนยูโรผมว่ามันก็เป็นคาตาเกอรี่อะมันเอางี้ผมว่าสมมตินะถ้าคนเล่นบอร์ดเกม10คนนะก็คงมาเล่นเกมหนักขึ้นสักคนเดียวอ่ะแล้วคนเดียวไม่ต้องมาแย่งกันอีกเว้ยมันจะเป็นยูโรไหมมันเป็นอเมริแทสไหมมันจะเป็นไอ้อากิโคล่ายังไม่เท่าไหร่นะครับผมว่าเทอร่ามิติก้าเนี่ยปรับเสียงของจริงอากิโคล่ายังมีธีมอะไรยังมีธีมอะไรชอบไหมครับชอบไหมไม่ชอบชอบไหมครับไม่ชอบเล่นในแอปยังแพ้คอมเลยผมโอเคกับมันนะแต่ผมไม่ได้แบบไม่ได้สนุกสุดขนาดนั้นเล่นได้แต่ไม่ชอบกำไรมันบางผมเล่นเกมกำไรบางผมเลิฟครับผมเลิฟโอเคผมชอบแกโปรเจกต์เพราะงั้นผมอยู่แถวล่างไงเพราะงั้นถึงอยู่แถวล่างผมไงเนี่ยคนไม่ชอบอยู่แถวบนใช่ปะไม่คือแต่ผมชอบกีโคล่านะโอเคโอเคก็คุณถึงยังได้อยู่ที่นี่ไงไม่งั้นโดนเตะเราไม่ใช่โอเคฮะก็พอหอมปากหอมคอฮะตอนนี้ก็โอ้จะเที่ยงคืนละได้โอ้คุยกันยาวเลยเฮ้ยลาเซ่เรโรสนี่หว่ามาปีนี้ใช่ใช่เออลาเซ่เรโรสเนี่ยแต่ผมสนใจลาเซ่เรโรสมากกว่าไอ้นี่มากกว่าเทอร่าเมซิก้าเพราะว่ามันเป็นกล่องดีลุคส์นะครับที่มีตัวเสริมที่ไม่ขายแยกด้วยนะครับแปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าคนเล่นยูโรคนต้องซื้อไงครับถูกต้องครับไอ้เหี้ยเสียตังค์อีกแล้วแล้วกูมีครบด้วยนะทุกตัวเลยเล่นทั้งกล่องเย็นอะต้องซื้ออีกรอบลาเซ่เรโรสนี่เป็นเกมไม่ดังเลยครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครชวนใครเล่นก็ไม่เล่นเสร็จปุ๊บมันมาดังเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์ในสมัยโบราณเนี่ยเขาขิงกันไปขิงกันมาคนตามหาไปตามมาหามาคนชอบหมดไม่พอเอาปิ้นไม่พอโอ้กลายเป็นว่าราคาพุ่งไปปิดปาร์ตในไทยนะครับทาราเมสติก้าก็ดุอ่ะแต่ว่าพอดีผมไม่ชอบเก่งกำไรบางๆไม่รู้ทำไมเราชอบกำไรที่แบบตุ้มตามตุ้มตามเราชอบเกมพี่เล่นรู้สึกว่าต้องอยากชี้หน้าเพื่อนว่ามึงโกงกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยถ้าถามผมเฉยๆกับไกอาครับผมก็เล่นได้ครับเล่นมาเยอะเหมือนกันเมื่อกี้เห็นมีขึ้นบอกมีคนบอกแต่ผมชอบเทอร่ามิติก้ามากกว่าครับกลุ่มผมไม่ชอบไกอาครับโอเคใช่ก็เดี๋ยวน่าจะอาจจะขอฝากปิดไลน์ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ายังไงผมคิดหัวข้ออะไรได้เดี๋ยวจะเชิญมาคุยกันใหม่นะ
ได้ครับเอาวันนี้แบบเดือดนานมากสองชั่วโมงครึ่งขอบคุณคนที่ยังอยู่ด้วยครับโห27คนจริงๆสาระน่าจะอยู่แบบประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งนะที่เหลือไม่ค่อยที่เหลือนี่อะไรที่เหลือปล่อยแดกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ป้ายยาอยู่กลางๆโอเคฮะได้ครับก็ใครมีใครมีหัวข้ออะไรก็เชิญไปคุยในรายการในเพจของตัวเองได้นะครับครับได้ก็ลงให้ยูโรอะไรนะเผื่อแบบจริงๆน่าจะแบบฟู้ดออฟทอสได้นะจริงๆแล้วยูโรมันมีแบตเตอรี่จริงหรือเปล่านะหรือว่าฟังกันแล้วคุณพูดแล้วไม่ได้ตอบประเด็นเลยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ได้เชิญเชิญทุกคนมาคุยกันบอกเขาสาวตีร้านร้านคนไหนน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดเลยอ่ะจริงจริงตอนเนี้ยแบตเตอรี่ที่เราขาดจริงๆก็คืออันนี้พูดแบบจริงๆคือเราไม่ได้พูดเพราะว่าเราหื่นหรืออะไรไงอันนี้พูดคือเราขาดเกมเมอร์สตรีจริงๆที่เป็นแบบแบบที่เป็นเอเวอร์ลูชั่นเอเวอร์ลูชั่นไอดอลพิตตี้ที่เป็นเหมือนไอคอนเอเวอร์ลูชั่นไอดอลนี่แบบคือคนที่แบบไอคอนเจอว่าแบบอย่างนั้นจริงๆเราขาดแบบนั้นจริงๆเขาไม่ได้เป็นแบบเขาไม่มานั่งเนื้อแบบเราเนี่ยคุณจอมขวัญเนี่ยปกติเนี่ยคนที่อินฟลูเอนเซอร์เวลาโพสอ่ะคนจะดูแอคทีฟประมาณสัก 2-3,000 คนคุณจอมขวัญเนี่ยทำไฮเรคคอร์ดครับคือคนในกลุ่มมีหมื่นคนเนี่ยเขาสามารถทำให้คนในกลุ่มกดเข้าไปดูน่าจะแตะ 6-7,000 คนอ่ะก็อย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมกลับว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนละเดี๋ยวผมจะไป cross testing แทนแล้วเนี่ยเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าคุณจอมขวัญอย่างเดียวนะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนแบบนั้นได้อ่ะคุณเป็นคนที่เป็นอยู่ในประเภทเดียวคุณจอมขวัญนะหรือว่าเป็นคนที่สามารถไม่ใช่หรือว่าผมหมายถึงว่ายังไงอ่ะหมายถึงว่าคุณสามารถดึงคนได้ขนาดนั้นนั่นแหละมันจะทำให้โอ้โหอะไรที่คุณอยากได้มันโตขึ้นมากๆไอ้พวกเทปแบบอะไรนะเทปนั่นนี่โน่นที่ผมดูแล้วไอ้พวกเทปที่แบบไม่ใช่แบบคนบอร์ดเกมจริงๆเล่นนะผมก็มีอยู่เทปเดียวก็คือดูของจอห์นวินยูครับอาบาลอนเป็นเทปที่พี่โรดบอกว่าให้คุณแบงค์โปรฟิเซอร์มิดเบิร์นไม่ใช่ผมครับคุณนั่นแหละครับคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละครับโอเคได้ฮะเดี๋ยวน่าจะปิดไลฟ์ได้เดี๋ยวพี่หมอต้องไปเข้าเวรหรือเปล่าไม่ครับไม่มีครับถ้ามีเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวโทรมาต้องไปตอนนี้เหรอเนี่ยเข้าเวรคือผมอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงอีกวันอ่ะก็คือ24ชั่วโมงมันไม่ได้เข้าแบบนั้นครับถ้าผมอยู่ก็คืออยู่ทั้งวันทั้งคืนไปถึงอีกเช้านึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นถ้าว่างมาไลฟ์ก็คือไม่น้องจอยวงการบอร์ดเกมเนี่ยจริงๆเราต้องการจริงๆนะไม่ดีว่ามันไม่ได้เลือกแค่อย่างไงคือมันแบบในอีโคซิสต์มันจุดคือคนที่จะแบบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วมันแบบไปได้จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบว่าคือซึ่งเราก็ต้องยอมรับคือเรื่องหน้าตามันก็เป็นแฟกเตอร์นึงที่ทำให้คอนเทนต์มันน่าดึงดูดอ่ะครับโอเคเดี๋ยวผมบินไปใส่เกาหลีกันอะไรเงี้ยกลัวคือผมไม่อยากทำหน้าตาเต็งหลอกวันนี้คือต้องเกรงใจภรรยาจริงไม่งั้นคือลำบากใจโอเคเอาตูนไม่เอาผมหัวร้อยเฉยเพราะว่าเห็นด้วยไม่เอาเรื่องวันนั้นมาคุยกันไม่เอาอ๋อไอ้นี่ผมไม่อยากดินทาย2ข้างล่างเลยนะวันนั้นอยู่ด้วยกันนี่แบบคุยเหี้ยอะไรกันวะแบบไม่อยากจะเชื่อเลยพวกผมอ่ะตั้งใจคุยเรื่องบอร์ดเกมอย่างเดียวจนคุณกบเขาแบบอยากจะคุยเล่นไงแบบผมจอยกับไอ้2คนข้างล่างไม่ได้เลยตอนพวกเขาอยู่กันเองอ่ะแบบโอ้โหแบบไอ้เหี้ยแบบดาร์กมากเดี๋ยวจะกลายเป็นไลฟ์เผาแล้วเปล่าเดี๋ยวข้าพ้นผมยังดูดีอยู่มันลากมาเผาโอเคโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณทุกคนครับที่อยู่ถึงตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ